Netflix Theater Account Thai ราคาถูกราคาเริ่มต้นที่129บาทมาคนเดียวก็สมัครได้สมัครใช้งานง่ายมีหนังและซีรีส์ให้รับชมมากกว่า 10,000 เรื่องรองรับทุกแพลตฟอร์มและทุกระบบสามารถดูได้ตลอดเวลาโดยที่ประวัติการดูไม่มีหายมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลตลอดอายุการใช้งานสามารถยกเลิกตอนไหนก็ได้ไม่มีสัญญาผูกมัดสำหรับคนที่มีอยู่แล้วสามารถเปลี่ยนมาดูกับพวกเราได้โดยใช้แค่ ID LINE อย่างเดียวก็สามารถสมัครได้เลยสำหรับท่านที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่NF Theater หรือจะสแกน QR Code ที่อยู่ด้านหน้านี้ได้เลยอยากจะดูหนังความคมชัดระดับ 4K จะต้องจ่ายแพงกว่าทำไมสมัครได้เลย Netflix Theater สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับแอดมินอ้วนน้อยวันนี้นะครับผมยกภาพยนตร์สยองขวัญสุดโหดเรื่องหนึ่งจะมาเล่าให้ฟังครับโดยที่ภาพยนตร์เรื่องนี้ถูกสร้างและดัดแปลงมาจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงย้อนกลับไปในวันที่18สิงหาคมปี1973กลุ่มวัยรุ่น5คนกำลังขับรถมุ่งหน้าไปยังเท็กซัสวิทยุได้รายงานข่าวว่าเกิดเหตุการณ์ฆาตกรรมโหดร้ายรายโดยที่ฆาตกรต่อเนื่องได้เอาเศษชิ้นส่วนของศพมาตั้งและแขวนทิ้งเอาไว้กลางแจ้งแซลลี่กับแฟน2พี่น้องจะได้ออกเดินทางพร้อมกับเพื่อนๆมุ่งหน้าไปยังที่นั่นเพื่อตามหาศพของปู่พวกเขาทั้ง5คนได้ขับรถผ่านโรงฆ่าสัตว์แฟนชายที่ขาพิการได้เล่าให้เพื่อนๆฟังว่าเมื่อสมัยก่อนในเวลาที่พวกเขาจะฆ่าสัตว์ทุกตัวพวกเขาจะใช้ค้อนปอนกระหน่ำทุบหัวของมันซ้ำๆย้ำๆซึ่งมันทำให้สัตว์ทั้งมึนและเจ็บปวดทรมานไปพร้อมๆกันแต่ในเวลาต่อมาพวกเขาก็เปลี่ยนแปลงไปใช้ปืนลมแทนซึ่งมันทั้งสะดวกและจบชีวิตสัตว์ได้เร็วกว่ามากหลังจากที่พวกวัยรุ่นขับรถต่อมาได้สักพักพวกเขาก็ได้เผชิญหน้ากับผู้ชายแปลกๆที่มายืนโบกรถเจอรี่ที่เป็นคนขับที่ได้จัดการจอดรถรับเขาขึ้นมาชายคนนี้ได้เล่าให้พวกวัยรุ่นฟังว่าทั้งเขาและครอบครัวเคยทำงานอยู่ในโรงฆ่าสัตว์นั้นมาก่อนเขาโชว์ภาพถ่ายเพื่อเป็นการยืนยันว่าเขาไม่ได้โกหกก่อนที่เขาจะคว้ามีดไปจากมือของแฟงเอามากรีดมือตัวเองจนเลือดไหลเต็มไปหมดพวกวัยรุ่นที่เห็นแบบนั้นจึงได้พากันตกใจหลังจากนั้นชายแปลกหน้าก็ควักมีดของตัวเองขึ้นมาโชว์เขาได้จัดการถ่ายรูปวัยรุ่นทั้ง5คนเอาไว้และเรียกเก็บกันจากพวกวัยรุ่นคนละ2เหรียญพวกวัยรุ่นที่ได้เห็นแบบนั้นจึงได้บอกว่าใครจะไปยอมจ่ายชายแปลกหน้าคนนั้นจึงได้จัดการเผารูปทิ้งและอาละวาดโดยการใช้มีดของเขากรีดเข้าไปที่มือของแฟงพวกวัยรุ่นจึงได้ช่วยกันประเคนบาทาไล่ชายคนนั้นออกไปจากรถแต่ทว่าชายคนนั้นกลับไม่ยอมเลิกลาง่ายๆมันได้พยายามวิ่งไล่ตามรถของพวกวัยรุ่นแล้วเอามือที่เปื้อนเลือดมาป้ายไปที่รถของพวกเขาเจอรี่ที่เป็นคนขับรถได้สะบัดว่าต่อไปกูคงไม่กล้าจอดรถรับใครอีกแล้วหลังจากนั้นแพมก็อ่านคำทำนายราศีของแต่ละคนซึ่งผลปรากฏว่าทั้งแซลลี่กับแฟงดวงกำลังอยู่ในช่วงขาลงแบบสุดๆหลังจากนั้นพวกเขาขับรถเข้ามาเติมน้ำมันและถามเส้นทางไปบ้านเก่าของแฟงชายแก่เจ้าของปั๊มได้บอกพวกวัยรุ่นว่าน้ำมันของเขาหมดแต่นั่งรออีกสักเดี๋ยวรถน้ำมันก็จะเข้ามาเติมให้แล้วชายแก่ได้เตือนพวกวัยรุ่นว่าจะไปตามเส้นทางนั้นเพราะมันมีแต่พวกเหลือขอที่สุดแสนจะอันตรายหลังจากที่เติมน้ำมันแล้วพวกวัยรุ่นก็ออกเดินทางกันต่อพวกเขาได้มุ่งหน้ามาจนถึงบ้านเก่าของแฟรงค์ซึ่งสองพี่น้องคู่นี้เคยอาศัยอยู่ในสมัยตอนเด็กๆเพื่อนๆทุกคนจะได้พากันลงไปสำรวจบ้านเก่าของแฟรงค์โดยมีแฟรงค์นั่งรอพวกเขาอยู่ด้านนอกและดูรอยเลือดของชายปริศนาด้วยความสงสัยแซลลี่ได้พาเพื่อนๆ เดินดูบ้านเก่าของเธอสนุกสนานอยู่กับอดีตจนกระทั่งลืมพี่ชายของตัวเองแฟงกระสือกระสนตัวเองเข้ามาในบ้านด้วยความยากลำบากเขาน้อยใจทุกคนที่ไม่ให้ความสนใจเขาเลยเคิร์กกับแพมแฟนสาวได้เข้ามาถามแฟงว่าที่นี่มีสระว่ายน้ำหรือเปล่าหลังจากนั้นแฟงก็ถูกทิ้งให้อยู่คนเดียวตามเคยแฟงได้สังเกตเห็นถึงสิ่งของแปลกๆที่ถูกทิ้งอยู่ที่พื้นและรวมไปถึงที่ห้อยอยู่ตามเพดานด้วยเขาจึงได้ตะโกนเรียกแซลลี่ทางด้านของเคิร์ตที่ได้มาถึงสระว่ายน้ำปรากฏว่าตอนนี้น้ำแห้งและไม่มีน้ำสักหยดก่อนที่เขาจะได้ยินเสียงเครื่องยนต์ที่ดังมาจากบ้านหลังหนึ่งเคิร์ตจึงได้ตัดสินใจเดินเข้าไปสำรวจใกล้ๆก่อนที่เขาจะพบความจริงว่ามันเป็นเสียงของเครื่องปั่นไฟและภายในนั้นก็เป็นสุสานรถที่มีรถถูกจอดทิ้งเอาไว้มากมายเคิร์ตพยายามเข้าประตูบ้านหลังนั้นแต่ก็ไม่มีเสียงตอบรับกลับมาเขาเก็บฟันมนุษย์ได้ซี่หนึ่งจะได้เอาไปแกล้งแพมแต่ทว่าแพมก็ไม่เล่นด้วยและโกรธใส่เขาแพมได้มานั่งเล่นที่ชิงช้าและตะโกนเรียกเคิร์กก่อนที่เคิร์กจะพบว่าประตูบ้านหลังนี้ไม่ได้ล็อกเคิร์กได้มองเข้าไปที่ข้างในและได้เห็นกะโหลกวัวแขวนเรียงรายอยู่เต็มผนังเขาจึงได้ตัดสินใจถือวิสาสะเดินเข้าไปดูก่อนที่เคิร์กจะถูกใครบางคนทุบเข้าที่ศีรษะจนล้มลงไปชักกระตุกดิ้นไม่ยอมหยุดชายที่ใส่หน้ากากคนนั้นได้กระหน่ำทุบเคิร์กอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งเคิร์กสมองแบะและขาดใจตายแพมที่เห็นว่าเคิร์กหายตัวเข้าไปนานเกินไปแล้วเธอจึงได้พยายามตะโกนเรียกเขาเข้าไปในบ้านเมื่อแพมไม่ได้ยินเสียงตอบรับจากเคิร์กกลับมาแพมจึงได้ตัดสินใจเดินเข้าไปหาเคิร์กข้างในเธอได้พบเข้ากับห้องหนึ่งที่เต็มไปด้วยกระดูกคนและสัตว์มากมายมันถูกจัดแต่งเอาไว้ราวกับว่าที่นี่คือพิพิธภัณฑ์ของคนบ้า
เมื่อแพมสังเกตดูดีๆแล้วพบว่ามันมีกระดูกคนมากมายอ้วกของเธอจึงแทบพุ่งออกมาและส่งเสียงกรีดร้องแพมได้พยายามวิ่งหนีออกจากบ้านหลังนั้นก่อนที่ชายใส่หน้ากากจะเดินออกมาจากห้องเชือดแล้วจัดการลากตัวของแพมกลับเข้าห้องไปเขาอุ้มร่างของเธอไปเสียบเอาไว้กับตะขอเหล็กที่เกี่ยวเนื้อแพมได้ส่งเสียงกรีดร้องออกมาอย่างสุดเสียงเท่าที่เธอจะทำได้ก่อนที่ชายใส่หน้ากากคนนั้นจะหยิบเลือดไฟฟ้าขึ้นมาแล้วลงมือชำแหละร่างของเคิร์กให้เธอดูทางด้านของแฟนเขาสังหรณ์ใจว่าชายเพี้ยนคนนั้นที่พวกเขาจอดรับจะย้อนกลับมาทำร้ายพวกเขาเขาพยายามถามหามีดของตัวเองกับแซลลี่แต่ทว่าแซลลี่ก็อ้างกับแฟนว่าเธอคืนให้ไปแล้วตอนนี้ฟ้าเริ่มมืดแล้วเจอรี่จึงได้อาสาที่จะไปตามหาเคิร์กกับแพมที่บ้านหลังนั้นเจอรี่เดินมาเรื่อยๆจนกระทั่งมาถึงบ้านและได้พบกับเสื้อของเคิร์กที่ถูกตากทิ้งเอาไว้เขาจึงได้พยายามตะโกนเรียกเคิร์กเผื่อว่าเพื่อนจะอยู่ข้างในเจอรี่เข้าใจว่าเพื่อนทั้งสองคนน่าจะแกล้งเขาเขาจึงได้ตัดสินใจเดินเข้าไปสำรวจข้างในบ้านจนกระทั่งในที่สุดเจอรี่ก็ได้ยินเสียงร้องของแพมเล็ดรอดออกมาจากในห้องเจอรี่พยายามตามหาต้นตอเสียงของแพมก่อนที่เขาจะพบว่าเสียงมันดังมาจากตู้เย็นเจอรี่จึงได้ตัดสินใจเปิดตู้ออกดูจนกระทั่งได้พบแพมแต่ทว่าชายสถานการณ์ก็โผล่มาเล่นงานเขาโดยการใช้ค้อนทุบศีรษะของเจอรี่จากนั้นก็ยัดตัวเขาใส่ตู้เย็นตามเดิมในตอนที่ชายสถานการณ์รู้สึกแปลกใจที่อยู่ๆก็มีพวกรุ่นจากที่ไหนก็ไม่รู้บุกมาที่บ้านของเขาทางด้านของสองพี่น้องที่นั่งรอจนค่ำมืดแต่ทว่าเพื่อนทั้งสามคนของเขาก็ไม่มีใครกลับมาเลยพวกเขาจึงได้ตัดสินใจบีบแต่และตะโกนเรียกแฟรงค์ได้บอกกับน้องสาวว่าพวกเราควรย้อนกลับไปที่ปั๊มน้ำมันแต่ผลปรากฏว่าเจอรี่เอากุญแจรถติดตัวไปด้วยแซลลี่จะได้มีปากเสียงกับพี่ชายเป็นการใหญ่เรื่องที่พี่ชายชอบน้อยใจและทำตัวเป็นภาระเธอขอไฟฉายจากแฟรงค์เพื่อที่จะเดินทางไปบ้านหลังนั้นแต่แฟรงค์ก็เตือนน้องสาวว่าที่นั่นอันตรายแถมในตอนนี้ก็มืดมากแล้วด้วยแฟรงค์ยืนยันว่าถ้าน้องสาวจะไปเขาจะขอไปด้วยแต่แซลลี่ก็ยืนยันว่าพี่จะทำให้หนูช้าซะเปล่าแต่ทว่าแซลลี่นั้นก็ทนเสียงรบเร้าของแฟรงค์ไม่ไหวเธอจึงได้ตัดสินใจปล่อยให้แฟรงค์ตามเธอมาด้วยหลังจากนั้นสองพี่น้องก็ออกเดินทางไปที่บ้านหลังนั้นและพยายามตะโกนเรียกหาเพื่อนเพื่อไปตลอดทางแซลลี่ได้พยายามเข็นพี่ชายไปอย่างทุลักทุเลจนกระทั่งสองพี่น้องได้มาถึงบ้านหลังนั้นก่อนที่ชายสนักกากจะโผล่ออกมาพร้อมกับเลื่อยไฟฟ้ามันได้ใช้เลื่อยไฟฟ้าทะลุเข้ากลางตัวของแฟงจนเลือดสาดกระจายแซลลี่ที่ได้เห็นภาพนั้นกับตาจึงได้กรีดร้องและวิ่งหนีเธอวิ่งหนีเอาชีวิตรอดฝ่าความมืดไปเรื่อยๆโดยมีชายสนักกากที่ถือเลื่อยไฟฟ้าไล่ตามเธอมาแซลลี่ได้หนีมาซ่อนตัวในบ้านของมันและจัดการล็อกประตูเอาไว้ซึ่งชายสนักกากก็พยายามใช้เลื่อยพังประตูเข้ามาแซลลี่จึงได้ตัดสินใจวิ่งหนีขึ้นไปด้านบนเพื่อหาที่ซ่อนแต่ที่นั่นเธอกลับพบโครงกระดูกสองโครงจึงทำให้เธอตกใจเธอกรีดร้องออกมาเหมือนกับคนเสียสติแล้ววิ่งลงมาก่อนที่เธอจะถูกชายสนักกากที่พังประตูมาได้สำเร็จจัดการไล่ล่าเธอจนหนีขึ้นไปด้านบนแซลลี่ได้ตัดสินใจวิ่งทะลุหน้าต่างจนตกลงมาชั้นล่างซึ่งชายสนักกากก็ไล่ตามเธอมาอย่างไม่ลดละแซลลี่ได้กรีดร้องออกมาแล้ววิ่งหนีต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งมาถึงปั๊มน้ำมันเธอได้หนีเข้าไปซ่อนตัวข้างในนั้นและได้พบกับชายชราเจ้าของปั๊มชายชราได้ถามแซลลี่ว่าเกิดอะไรขึ้นค่อยๆพูดแซลลี่จะได้บอกเขาว่าเพื่อนของหนูตายหมดแล้วผู้ชายคนนั้นฆ่าทุกคนและจะฆ่าหนูด้วยแซลลี่ได้บอกชายชราว่าเธอขอใช้โทรศัพท์หน่อยแต่ชายชราก็บอกว่าที่นี่ไม่มีโทรศัพท์หรอกเดี๋ยวเขาจะขับรถพาเธอไปส่งที่สถานีตำรวจแซลลี่จะได้นั่งรอเขาตัวสั่นด้วยความหวาดกลัววิทยุยังคงรายงานข่าวเหตุการณ์สังหารหมู่ที่ได้มีคนพบศพอย่างต่อเนื่องบางศพก็ถูกตัดหัวออกไปบางก็ถูกตัดมือและเท้าชายชราได้ขับรถพาแซลลี่มาถึงที่ที่หนึ่งก่อนที่เขาจะจู่โจมเธอและใช้ไม้กวาดฟาดเธอจนสลบไปแซลลี่ได้ถูกมัดมือมัดเท้าลากตัวขึ้นรถซึ่งในความเป็นจริงแล้วชายชราเป็นครอบครัวเดียวกันกับชายใส่หน้ากากแซลลี่ที่ได้จะตีกลับคืนมาจึงได้พยายามดิ้นรนขัดขืนแต่ทว่าเธอก็ถูกเขาใช้ไม้ทุบจนแน่นิ่งไปหลังจากนั้นชายชราก็ขับรถมาเจอชายเพี้ยนที่ยืนโบกรถเขาได้ทำการต่อว่าชายเพี้ยนทันทีว่าไปถลายที่ไหนมาจากนั้นชายเพี้ยนก็ขอติดรถกลับมาที่บ้านของพวกเขาชายชราได้บอกให้ชายเพี้ยนลากตัวแซลลี่ลงมาจากรถและตรงดิ่งก็ไปทุบตีชายสนักกากเขาด่าชายสนักกากว่าอารวาสให้มันพอดีหน่อยเห็นไหมว่าแกทำประตูบ้านของฉันพังหมดแล้วหลังจากนั้นชายเพี้ยนก็จับตัวแซลลี่มาบัดไว้ที่เก้าอี้ทันทีที่เธอได้เห็นใบหน้าของเขาเธอก็กรีดร้องออกมาเสียงดังหลังจากนั้นแซลลี่ก็หมดสติไปเมื่อแซลลี่ได้สติกลับคืนมาเธอก็พบว่าเธอถูกจับตัวมามัดนั่งทับศพนึงเอาไว้โดยที่ข้างในนั้นมีศพของปู่ที่ขยับเองได้เธอขอร้องให้ครอบครัวคนบ้าปล่อยเธอไปซะแต่ทว่าพวกนั้นก็แกล้งทำเป็นร้องไห้เพื่อล้อเลียนแซลลี่แซลลี่ได้ขอร้องให้ชายชราปล่อยตัวเธอไปก่อนที่ชายเพี้ยนจะบอกเธอว่าพ่อมีหน้าที่ในการทำอาหารสิทธิ์ในการฆ่าคนตายไม่ได้อยู่ที่เขาหรอกซึ่งถ้าแซลลี่มีปัญหาอะไรให้คุยกับเขาดีกว่า
ชายชราที่บอกว่าเขาไม่กล้าฆ่าคนตายและก็ไม่ชอบด้วยเวลาที่เห็นคนถูกฆ่าเขาเตือนแซลลี่ว่าจะพยายามขัดขืนแล้วเธอจะได้ถูกฆ่าตายอย่างไม่ทรมานมากนักชายเพียนได้เสนอไอเดียว่าให้ปู่เป็นคนฆ่านางนี่ดีกว่าชายชราจะได้พูดเสริมว่าปู่นะเป็นนักฆ่ามือหนึ่งเลยล่ะสมัยหนุ่มๆปู่เป็นนักฆ่าวัวที่เก่งที่สุดในเมืองนี้ถ้าเขาได้เป็นคนลงมือจัดการกับแซลลี่รับรองได้เลยว่าเธอจะตายภายในเวลาไม่ถึง5นาทีแซลลี่ที่ได้ยินแบบนั้นจึงได้เริ่มกรีดร้องและอาละวาดเธอถูกชายเพี้ยนมาล็อกตัวเอาไว้ก่อนที่ชายสนกาดจะยื่นค้อนให้กับปู่แต่ทว่าปู่ที่ในตอนนี้เหลือแต่หนังหุ้มกระดูกก็ไม่เหลือเลี้ยวแรงที่จะจับค้อนอีกต่อไปแล้วชายสนกาดจึงได้คว้ามือปู่เอาไปตีหัวของแซลลี่ท่ามกลางเสียงหัวเราะของครอบครัววิปลาสที่หลอกนักท่องเที่ยวทุกคนมาฆ่าเพื่อกินเนื้อพวกเขาในตอนนี้แซลลี่ได้ดิ้นสุดแรงเกิดจนกระทั่งเธอหลุดออกมาได้เธอวิ่งพุ่งตัวทะลุออกมาจากหน้าต่างออกมานอกบ้านชายเพี้ยนได้วิ่งไล่ตามเธอมาแล้วฟันเธอจนเนื้อแตกแต่ทว่าแซลลี่นั้นก็ยังคงวิ่งหนีต่อไปจนกระทั่งมาถึงถนนซึ่งนั่นเป็นจังหวะเดียวกันกับที่รถบรรทุกขับผ่านทางมาพอดีชายเพี้ยนที่ไม่ทันระวังจึงได้ถูกรถบรรทุกขับทับจนร่างเละหลังจากนั้นแซลลี่ก็รีบปีนขึ้นไปบนรถบรรทุกเพื่อขอความช่วยเหลือแต่ทว่าชายสนกาก็ได้ถือเลื่อยไฟฟ้าไล่ตามมาแซลลี่กับคนขับรถบรรทุกจึงได้รีบลงมาจากรถพวกเขาได้พากันวิ่งหนีไปตามท้องถนนคนขับรถบรรทุกได้พยายามปาก้อนหินใส่หัวมันจนกระทั่งชายสนกาได้ล้มลงและถูกเลื่อยบาดขาของตัวเองหลังจากนั้นคนขับรถบรรทุกก็วิ่งหนีไปตามทางส่วนแซลลี่ก็สังเกตเห็นว่ามีรถกระบะอีกคันขับผ่านทางมาเธอจึงได้จัดการโบกรถและกระโดดขึ้นท้ายรถคันนั้นแซลลี่ตะโกนบอกให้คนขับรีบขับรถออกไปเร็วชายใส่หน้ากากที่ถือเลื่อยไฟฟ้าไล่ตามเธอมาแต่ทว่าก็ไม่ทันมันจะได้หัวเสียและสะบัดเลื่อยไปมาด้วยความโกรธแค้นแซลลี่ที่ได้เห็นแบบนั้นก็หัวเราะออกมาด้วยความสะใจโดยที่มันจะเป็นเรื่องราวหลังจากที่แซลลี่เอาชีวิตรอดมาได้จากครอบครัววิปลาสเธอให้ปากคำกับตำรวจเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ท้ายฟาร์มแต่เมื่อตำรวจมุ่งหน้าไปยังที่เกิดเหตุพวกเขาก็ไม่พบอะไรเลยในตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาพวกตำรวจได้รับแจ้งเกี่ยวกับเหตุการณ์การหายตัวไปของผู้คนแต่ที่น่าแปลกก็คือพวกเขาจับใครไม่ได้แถมยังหาตัวเหยื่อที่สูญหายไปไม่พบอีกด้วยเรื่องราวในภาคนี้เริ่มต้นขึ้นที่วัยรุ่นชายสุดเกรียน2คนที่กำลังขับรถมุ่งหน้าผ่านทางไปยังเท็กซัสตลอดเส้นทางที่พวกเขาขับผ่านทางมาพวกเขาก็พากันยิงปืนใส่ป้ายด้วยความสนุกสนานแถมยังขับรถกวนบาทาเพื่อนร่วมทางอย่างคึกขนองทั้งคู่ได้โทรไปปรึกษาดีเจสาวที่จัดรายการวิทยุและพยายามพูดจาปรึกษาเธอหลายต่อหลายครั้งจนกระทั่งพวกเขาทั้งคู่ได้พบกับรถที่ขับสวนทางซึ่งรถคันนั้นไม่ยอมหลบทางให้พวกเขาแถมยังขับชนชายใส่หน้ากากหรือเลเทอร์เฟสได้โผล่ออกมาพร้อมกับเลื่อยไฟฟ้าจนทำให้วัยรุ่นทั้งสองคนตกใจและกรีดร้องออกมาเสียงของเลื่อยไฟฟ้าได้เล็ดลอดเข้าไปผ่านสายโทรศัพท์และทำให้ดีเจสาวพร้อมกับเพื่อนร่วมงานของเธออย่าง LG ได้ยินเสียงพวกเขาทั้งคู่จึงคิดว่านี่จะต้องเป็นการอำกันแน่ๆเลเทอร์เฟสได้จัดการใช้เลื่อยไฟฟ้าตัดรถจนขาดสองท่อนแล้วใช้มันสับหัวเพื่อนเกณฑ์คนหนึ่งจนหัวแบะส่วนเพื่อนที่นั่งมาด้วยกันก็กรีดลั่นจนถึงขั้นช็อกไปรุ่งเช้าวันต่อมาสารวัตรลูเทนได้เดินทางมายังจุดเกิดเหตุที่หลานชายของเขาถูกฆาตกรรมเมื่อ14ปีก่อนเขาพยายามสืบหาความจริงเกี่ยวกับเรื่องนี้และตามจับฆาตกรให้ได้เมื่อได้ยินว่าฆาตกรกลับมาลงมืออีกครั้งเขาก็รีบตรงดิ่งเข้ามาตรวจสอบที่เกิดเหตุทันทีแต่เจ้าหน้าที่รัฐของเท็กซัสกลับบอกเขาว่านี่เป็นเพียงอุบัติเหตุของเด็กเกียนสารวัตรลูเทนก็เลยพูดแซวว่าอุบัติเหตุแบบไหนล่ะพวกเขาขับรถชนเลื่อยไฟฟ้าจนหัวแบะอย่างนั้นสิสารวัตรลูเทนที่ตำแหน่งใหญ่กว่าได้บอกให้เจ้าหน้าที่ในพื้นที่รวบรวมข้อมูลทั้งหมดมาให้เขาทางด้านของดีเจสาวที่เธอมีชื่อว่าวานิต้าได้นำวิดีโอเสียงมาให้สารวัตรลูเทนตามคำขอเธอบอกว่าเทปวิดีโอม้วนนี้อัดเสียงของพวกวัยรุ่นเอาไว้และน่าจะเป็นเบาะแสที่ทำให้คุณตามหาตัวคนร้ายเจอวานิต้าอาสาที่จะช่วยสืบคดีนี้เพราะเธอเองก็เบื่องานดีเจเต็มทนแล้วแต่สารวัตรลูเทนก็ไล่เธอกลับไปและบอกว่าเธอไม่ควรยุ่งหลังจากนั้นดีเจสาวก็ได้มาร่วมงานกับประกาศผลรางวัลพ่อครัวดีเด่นประจำเมืองนี้โดยคนที่ได้รางวัล นั้นก็คือเดตันเจ้าของปั๊มครอบครัววิปลาสในภาคที่แล้วเขาได้บอกทุกคนว่าเคล็ดลับความอร่อยของเขาก็คือเนื้อชั้นดีเขายืนยันกับทุกคนว่าครอบครัวของเขาสามารถหาวัตถุดิบชั้นดีให้เขาได้ตลอดเวลาซึ่งนั่นแน่นอนว่าสิ่งที่เขาพูดหมายถึงเนื้อมนุษย์ลูเทนได้ลองเข้ามาเลือกซื้อเลื่อยไฟฟ้าที่ร้านขายเขาทดลองใช้มันดูอย่างบ้าคลั่งเพื่อแสดงออกให้เห็นถึงอำนาจในการทำลายล้างของมันลูเทนได้ไว้ให้ดีเจสาวช่วยเปิดเทปนั้นออกอากาศให้หน่อยเขาเตือนเธอว่านี่เป็นเรื่องผิดกฎหมายและเธออาจจะโดนเล่นงานแต่ยังไงซะเธอก็ไม่ชอบงานดีเจอยู่แล้วนี่ดีเจสาวจึงได้รับปากและจัดการทำตามนั้นเธอได้เปิดเทปบันทึกเสียงออกอากาศซึ่งมันเป็นเสียงกรีดร้องของชายหนุ่มสุดเกรียนทั้งสองคน LG ได้เข้ามาเตือนวานิต้าว่าเธอจะต้องซวยแน่ๆ
วานิต้าก็เลยบอกเขาว่าเธอไม่กลัวแล้วไล่แอลจีกับป้าไปนอนซะเมื่อเดตันได้ยินเสียงของเหยื่อและรู้ไปถึงเสียงครอบครัวของเขาผ่านทางวิทยุเขาก็โมโหลูกๆมากๆที่ทำพลาดมีหลักฐานหลุดรอดออกไปได้ในตอนนี้วานิต้าที่ทำงานอยู่คนเดียวในสถานีเธอได้รับสายปริศนาที่โทรเข้ามาแต่ไม่มีเสียงพูดในตอนแรกวานิต้าก็ไม่ได้เอะใจอะไรเพราะนี่เป็นเรื่องปกติของคนที่ทำงานดีเจมันมักจะมีคนโทรมาหาเธอไม่ถูกที่ถูกเวลาอยู่เสมอวานิต้าได้เดินออกไปเช็คดูด้านนอกว่าเอลจีกลับแล้วหรือยังก่อนที่เธอจะได้เจอเข้ากับชายแปลกคนหนึ่งที่เดินเข้ามาหาเธอพร้อมกับไม้เกาหัวโดยที่ชายคนนี้นั้นก็คือชายเพี้ยนจากภาคที่แล้วมันได้บอกกับวานิต้าว่ามันชอบเสียงกรีดร้องที่เธอเปิดมากๆวานิต้าจึงได้พยายามไล่มันกลับไปแล้วบอกว่าสถานีปิดแล้วแต่ทว่าชายเพี้ยนก็เดินเข้ามาหาเธอและต้อนเธอจนมุมทันใดนั้นเลเทอร์เฟสก็ได้โผล่ออกมาจากความมืดแล้วตวัดเลื่อยไฟฟ้าเฉียดหัวพี่ชายของมันเผยให้เห็นความจริงว่าหลังจากอุบัติเหตุในภาคที่แล้วกะโหลกของชายพิการแตกและต้องใส่เหล็กดามเอาไว้มันได้ตะโกนด่าน้องชายว่าไอ้หน้าโง่บอกกี่ครั้งกี่หนแล้วว่าต้องระวังกว่านี้ชายเพี้ยนที่สั่งให้เลเทอร์เฟสไปตามฆ่าวานิต้าซึ่งเธอก็กรีดร้องและวิ่งหนีไปขังตัวเองอยู่ด้านบนและเลเทอร์เฟสได้วิ่งตามมาและพยายามใช้เลื่อยฟันประตูวานิต้าได้ควานหาทางดับเพลิงเพื่อใช้เป็นอาวุธป้องกันตัวเธอพยายามพูดปลอบใจตัวเองว่าอย่าไปกลัวพวกมันทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วเธอกลัวแทบจะฉี่ราดอยู่แล้วที่ด้านนอกของสถานีเอลจีได้เดินย้อนกลับมาพร้อมกับกาแฟแก้วปลอดของวานิต้าแต่ทว่าชายเพียงก็ได้โผล่ออกมาเล่นงานเขาแล้วทุบหัวเอลจีจนเลือดไหลนองเต็มพื้นและเธอเฟสได้จัดการพุ่งทะลุกำแพงเข้ามามันได้ใช้เลื่อยไฟฟ้าอาละวาดไล่ฟันไปทั่วหลังจากนั้นมันก็พุ่งเข้ามาหาวานิต้าซึ่งเธอก็กรีดร้องใส่มันและพยายามจะพูดขอชีวิตและเธอเฟสได้ใช้เลื่อยไฟฟ้าฟันข้าวของเพื่อข่มขู่เธอก่อนที่วานิต้าจะพูดชมมันว่าคุณดูโคตรเท่เลเทอร์เฟสที่ไม่เคยถูกใครชมเชยเขามาก่อนจึงได้หยุดทำร้ายวานิต้าแล้วใช้ใบเลื่อยรูปไล่ไปตามร่างกายของเธอวานิต้าได้พูดต่อไปว่าคุณเก่งที่สุดเธอจ้องมองเข้าไปในตาของเลเทอร์เฟสก่อนที่เลเทอร์เฟสจะอาละวาดทำลายข้าวของมันกลับออกไปและปล่อยให้วานิต้ารอดชีวิตไปได้ก่อนที่เลเทอร์เฟสจะบอกกับพี่ชายว่าเขาฆ่าเธอได้แล้วพี่ชายที่มั่นใจในตัวน้องชายว่ามันไม่เคยทำพลาดจึงบอกให้เลเทอร์เฟสกลับบ้านได้แล้วเอาศพของ LG ไปด้วยวานิต้าได้ตัดสินใจขับรถสะกดรอยตามสองพี่น้องแล้วพูดสะบดใส่ตะลวัดลูเทนว่าแม่งมาโคตรจะช้าเลยเพราะแบบนี้ตัวละครสยองขวัญถึงได้ตายหากันหมดก่อนวานิต้าได้ขับรถตามพวกมันจนกระทั่งมาถึงฟาร์มร้างก่อนที่เธอจะพบความจริงว่ามีรถคันหนึ่งไล่ตามเธอมาโชคยังดีที่รถคันนั้นก็คือรถของสะลวัดลูเทนแต่ทว่าในโชคดีกับมีโชคร้ายเมื่อวานิต้าตกลงไปในกับดักของสองพี่น้องเธอพยายามคว้ากิ่งไม้ที่อยู่แถวนั้นเพื่อเอาชีวิตรอดก่อนที่สารวัตรลูเทนจะตามเข้ามาช่วยเหลือเธอเขาขอโทษวานิต้าที่ใช้เธอเป็นเหยื่อล่อเพราะเขารู้ดีอยู่แล้วว่าพวกมันจะต้องตามมาฆ่าเธอแน่วานิต้าได้ตกลงไปในหลุมกับดักเธอกิ้งไปตามทางตกสู่ห้องใต้ดินที่เต็มไปด้วยโครงกระดูกลูเทนได้วิ่งย้อนกลับมาที่รถเพื่อคว้าเอาเลือดคู่ใจของเขาพร้อมสวดวิงวอนต่อพระเจ้าให้เขาเอาชนะพวกมันได้ลูเทนได้บุกเข้าไปในที่กบดานของพวกมันที่มีลักษณะคล้ายถ้ำซึ่งในตอนนี้เต็มไปด้วยซากศพจำนวนมากเขาทำใจดีสู้เสือและสตาร์ทเลื่อยไฟฟ้าเตรียมพร้อมที่จะฟาดฟันทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาเจอต่อจากนี้วานิต้ารีบหาที่ซ่อนเมื่อเธอได้ยินเสียงของชายเพี้ยนที่ยังตะโกนด่าน้องชายไม่ยอมหยุดว่าไอ้หน้าโง่ทางด้านของเดตันเขาก็ดีใจที่เขาได้แชมป์การเป็นพ่อครัวและมีออเดอร์แซนด์วิชเข้ามาเป็นจำนวนมากเขาได้สั่งให้ลูกรีบชำระ LG ซะเพื่อที่จะเอาเนื้อของ LG ไปทำเป็นแซนด์วิชขายให้ลูกค้าและเธอเฟสจะได้จัดการถลกหนังของเหยื่อแล้วชำแหละ LG ออกเป็นชิ้นๆก่อนที่มันจะนำหนังหน้าของ LG มาสวมใส่กลายเป็นใบหน้าของตัวเองวานิต้าที่มองเห็นทุกฉากทุกตอนถึงกับตัวสั่นด้วยความหวาดกลัวเธอดันเผลอทำเสียงดังจนทำให้พวกมันได้ยินและเธอเฟสจะได้พุ่งมาตามเสียงพร้อมกับอาวุธวานิต้าจะได้รีบบอกมันว่านี่ฉันเองทำให้เลเทอร์เฟสนั้นวางอาวุธลงและจับใบหน้าของเธอพี่ชายกับพ่อของมันได้ตามเข้ามาสมทบและเธอเฟสจะได้จัดการเอาตัวเองบังวานิต้าเอาไว้แล้วโชว์หนังหน้าที่ถลกมาให้พวกเขาดูหลังจากที่ครอบครัวกลับออกไปแล้ววานิต้าก็ได้ขอร้องให้เลเทอร์เฟสช่วยเหลือเธอและพาตัวเธอออกไปจากที่กบดานแห่งนี้เลเทอร์เฟสได้เอาหนังหน้าคนมาสวมใส่กับวานิต้าแล้วจับเธอเต้นรำไปพร้อมกับหมวกคาวบอยวานิต้าจึงจำใจต้องทำตามมันด้วยความหวาดกลัวมีเศษผนังถ้ำที่หลุดร่วงลงมาเนื่องจากเลื่อยไฟฟ้าที่สารวัตรลูเทนเป็นคนใช้เลเทอร์เฟสจึงได้จัดการจับตัววานิต้ามามัดเอาไว้ก่อนที่มันจะขอตัวออกไปจัดการกับสารวัตรลูเทนUULG ก็ลุกขึ้นมาแล้วใช้แรงฮึกสุดท้ายแก้มาได้กับวานิต้าก่อนที่เขาจะสิ้นใจไปต่อหน้าต่อตาของเธอทำให้วานิต้าถึงกับร้องไห้ออกมาที่เสียเพื่อนไปแล้วนำหนังหน้าของเขาไปแปะคืนให้กับเพื่อน
หลังจากนั้นเธอก็พยายามหนีไปจากถ้ำนรกแห่งนี้สามพ่อลูกได้ไปยืนถกเถียงกันว่าใครทำสะเพร่าที่ปล่อยให้มีเสียงตัวเองเรียกร้องไปทางวิทยุได้เดต้าได้ด่าพวกลูกชายว่าพวกแกมันน่าโง่ก่อนที่ลูเทนจะอาวาสตัดสายไฟของถ้ำเมื่อไฟภายในถ้ำดับลงแล้ววานิต้าจึงใช้โอกาสนั้นพยายามวิ่งหนีออกไปจากถ้ำเดต้าได้มองเห็นอะไรวิ่งผ่านไปแวบๆจึงได้ถามลูกชายว่านั่นแกเห็นอะไรวิ่งผ่านไปเหมือนกับฉันหรือเปล่าและเธอเฟสจะได้โกหกพ่อไปว่าเขาไม่เห็นอะไรลูเทนได้บุกเข้ามาข้างในได้สำเร็จและได้พบกับโครงกระดูกของหลานชายซึ่งนี่ก็คือโครงกระดูกของแฟงจากภาคที่แล้วลูเทนสาบานกับโครงกระดูกของแฟงว่าเขาจะตามล่าพวกมันและแก้แค้นให้หลานให้ได้ทางด้านของวานิต้าเธอก็ดีต่อมาเรื่อยๆและได้ปะทะเข้ากับเลเทอร์เฟสเธอจึงได้กรีดร้องและวิ่งหนีมันจนได้พบกับทางตันซึ่งเกิดมาจากกำแพงถล่มที่มาจากฝีมือของลูเทนเขากำลังอาละวาดอย่างบ้าคลั่งโดยที่ไม่รู้ตัวเลยว่ากำลังทำให้วานิต้าลำบากวานิต้าได้บอกให้เลเทอร์เฟสปล่อยเธอไปซะก่อนที่พ่อกับพี่ชายของมันจะตามเข้ามาสมทบพี่ชายรู้สึกแปลกใจมากที่เลเทอร์เฟสบอกมันว่าฆ่าเธอไปแล้วก่อนที่พ่อจะถามเลเทอร์เฟสว่านั่นแฟนแกหรอเดตันได้ตำหนิลูกชายว่าอยากเอาก็ไม่บอกจัดการฆ่านางนี่ซะแล้วฉันจะพาไปสวรรค์เองแต่ถ้าว่าเลเทอร์เฟสนั้นก็ไม่กล้าทำร้ายวานิต้าเดตันจึงได้แย่งเลือดไฟฟ้ามาแล้วบอกให้ลูกชายจับเธอนิ่งชายเพี้ยนเดียวกระดูกฟาดวานิต้าจนทำให้เธอสลบไปเมื่อวานิต้าได้สติกลับคืนมาเธอก็พบว่าตัวเองถูกจับตัวมามัดเอาไว้ที่โต๊ะอาหารเดต้าได้สั่งกระดิ่งเรียกคุณปู่มาทานอาหารได้แล้วมันได้หันไปบอกกับวานิต้าว่าเธอไม่ใช่ผู้หญิงคนแรกที่ได้ร่วมโต๊ะกับพวกเราก่อนที่มันจะแนะนำปู่ให้วานิต้าได้รู้จักซึ่งนั่นก็ทำให้วานิต้ากรีดลั่นอย่างกับคนสติแตกเดต้าได้บอกให้ลูกชายกดหัววานิต้าเอาไว้แล้วยื่นค้อนให้กับปู่เพื่อให้ปู่ฆ่าเธอซะซึ่งแน่นอนว่าปู่ยังคงไม่มีแรงจับค้อนเหมือนเดิมวานิต้าพยายามกรีดร้องด้วยความหวาดกลัวจนในที่สุดปู่ก็สามารถใช้ค้อนทุบหัวเธอได้สำเร็จทันใดนั้นเพดานถ้ำก็ได้ถล่มลงมาเป็นลูเทนที่มาปรากฏตัวต่อหน้าพวกมันเดตันได้บอกกับลูเทนว่าแกต้องการอะไรต้องการเงินไหมหรือสนใจที่อยากจะร่วมมือกับพวกเราลูเทนจึงได้บอกว่าฉันสนใจการแก้แค้นและพวกแกทุกคนที่นี่จะต้องตายลูเทนได้ตวัดไปเรื่อยใส่ตัวของเดตันจากนั้นเขาก็ตัดเชือกให้กับวานิต้าที่ฟื้นขึ้นมาพอดีเขาบอกให้วานิต้ารีบวิ่งหนีไปซะเดี๋ยวพวกมันที่อยู่ทางนี้ก็จะเป็นคนรับมือเองและเธอเฟสได้คว้าเลื่อยเข้ามาต่อสู้กับลูเทนและการต่อสู้ของพวกเขาก็เป็นไปอย่างสูสีส่วนวานิต้านั้นก็ได้ถูกชายเพี้ยนวิ่งไล่ตามมาลูเทนได้แทงเลื่อยเข้ากลางตัวของเลเทอร์เฟสแต่ทว่ามันก็ไม่ยอมสิ้นฤทธิ์ง่ายๆมันได้กอดแกว่งเลื่อยไปมาและพยายามจะทำร้ายลูเทนก่อนที่ลูเทนจะใช้เลื่อยสำรองจัดการกับมันได้สำเร็จฝ้าของเดตันที่เห็นท่าจะไม่ดีจึงได้คว้าระเบิดออกมาและตั้งใจจะระเบิดทุกอย่างที่นี่ไปพร้อมกับตัวเองในตอนนี้วานิต้าได้ถูกชายเพี้ยนตะคุบตัวได้เธอพยายามดิ้นรนต่อสู้อย่างสุดชีวิตและได้คว้าหลอดไฟจี้เข้าไปที่หัวของชายเพี้ยนจนทำให้มันสลบไปหลังจากนั้นวานิต้าจึงได้วิ่งหนีมุ่งหน้าไปยังทางออกทางด้านของปู่ที่ได้เห็นครอบครัวเพียงพร้อมเขาจึงได้พยายามปามีดเข้าใส่ลูเทนแต่แทนที่จะกลายเป็นการช่วยหลานเขาดันปามีดถูกใส่หลานตัวเองและเลเทอร์เฟสได้ล้มลงก่อนที่เพดานจะถล่มลงมาทับเข้าใส่เดตันจนทำให้ระเบิดหลุดมือชายเพี้ยนที่ได้สติกลับคืนมาก็วิ่งไล่ตามวานิต้ามันได้ชักมีดพับออกมาแล้วไล่ฟันเธอซึ่งวานิต้าก็สู้กลับและไม่เกรงกลัวต่อมันเธอทั้งกัดและถีบชายเพี้ยนจนกิ้งตกบันไดหลังจากนั้นเธอก็ปีนขึ้นไปที่ยอดเขาได้สำเร็จวานิต้าได้เจอเข้ากับโครงกระดูกของใครบางคนที่ยอดถ้ำซึ่งชายเพี้ยนก็ยังไม่ลดละความพยายามและไล่ตามวานิต้าไปในตอนนี้ชายเพี้ยนสติแตกไปแล้วมันได้ใช้มีดปาดคอตัวเองเพื่อขู่วานิต้าวานิต้าจะได้ย่างเลือดไฟฟ้ามาจากโครงกระดูกเธอจัดการสตาร์ทเครื่องเลื่อยไฟฟ้าโดยมีชายเพี้ยนตะโกนบอกเธอว่านั่นมันของย่ากูนะโว้ยว่าแล้วชายเพี้ยนก็กระหน่ำฟันใส่ร่างของวานิต้าส่วนวานิต้านั้นก็แทงสวนกลับไปใส่ร่างของมันอย่างจังชายเพี้ยนได้กิ้งตกลงไปที่ด้านล่างและไหลกลับเข้าถ้ำตามเดิมส่วนวานิต้านั้นก็ชูเลื่อยขึ้นฟ้าและประกาศชัยชนะเธอคือผู้รอดชีวิตจากครอบครัวนรกมาได้ก็เป็นอันจบภาพยนตร์เรื่องนี้ครับเป็นเรื่องราวที่สานต่อมาจากภาคแรกหลังจากที่แซลลี่นั้นสามารถเอาชีวิตรอดมาได้เธอพยายามให้เบาะแสกับตำรวจเกี่ยวกับครอบครัวนรกแตกแต่ทว่าพวกเขากลับไม่พบกันในที่เกิดเหตุเพราะว่าทั้งครอบครัวได้หนีมาซ่อนตัวในที่กบดานในถ้ำซึ่งหลังจากเหตุการณ์ในภาคแรกเวลาก็ได้ล่วงเลยมา14ปีจริงๆแล้วสารวัตรลูเทนก็คือลุงของแฟงและแซลลี่ตัวละครที่รอดชีวิตและถูกฆ่าตายในภาคแรกเขาพยายามตามหาตัวคนร้ายมา14ปีจนกระทั่งได้พบเบาะแสและตามไปจัดการกับพวกมันด้วยความโกรธแค้นโดยที่เลเทอร์เฟสคนแรกของครอบครัวนี้ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เป็นคุณย่าของครอบครัวนี้นั่นเองไรอันกับมิเชลสองคู่รักที่กำลังขับรถมุ่งหน้าเข้าสู่รัฐเท็กซัสข่าวในวิทยุได้รายงานเกี่ยวกับเหตุการณ์ฆาตกรรมโหดที่มีคนพบศพจำนวนมากถึง50ศพถูกฝังทิ้งเอาไว้ใต้ดินที่ฟาร์มเก่าๆแห่งหนึ่งพวกเขาทั้งคู่ยังไม่รู้แน่ชัดว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นที่นี่
จนกระทั่งทั้งคู่ขับรถมาเจอด่านตำรวจเจ้าหน้าที่ตำรวจแนะนำพวกเขาว่าให้พยายามขับเลี่ยงเมืองนี้ไปซะและอย่าจอดรับคนแปลกหน้ามิเชลได้ขับรถต่อมาจนกระทั่งถึงตอนเช้าเธอพลาดท่าขับรถชนสัตว์ตัวหนึ่งที่วิ่งตัดหน้าก่อนที่ทั้งสองจะลงมาดูแล้วพบว่ามันยังไม่ตายมิเชลจึงได้ขอร้องให้ไรอันช่วยฆ่ามันเพื่อที่มันจะได้ไม่ต้องตายอย่างทรมานภาพได้ตัดไปที่ปั๊มน้ำมันเก่าๆแห่งหนึ่งชายแปลกหน้าที่สวมหมวกคาวบอยได้เดินเข้ามาทักทายเจ้าของปั๊มซึ่งเขากำลังหมกมุ่นในการตัดภาพเปลือยของหญิงสาวทันทีที่รถของมิเชลเล่นเข้ามาจอดไรอันก็รีบวิ่งไปห้องน้ำอย่างรวดเร็วเจ้าของปั๊มได้เข้ามาทักทายมิเชลและพยายามพูดจาแทะโลมเธอมิเชลที่เห็นท่าจะไม่ดีจึงได้เดินหนีลงมาจากรถจนกระทั่งเธอได้ชนเข้ากับแท็กได้เข้ามาช่วยเหลือมิเชลโดยการบอกกับเจ้าของปั๊มว่าอย่าทำตัวแบบนั้นต่อหน้าลูกค้ามันดูไม่ดีหลังจากนั้นแท็กก็สังเกตเห็นรอยเลือดที่หน้ารถของมิเชลมิเชลก็เลยอธิบายว่าเธอขับรถชนสัตว์ที่มาตัดหน้าเธอพยายามขอโทษเขาแต่แท็กก็บอกเธอว่าที่นี่คือเท็กซัสการตายถือว่าเป็นเรื่องธรรมดามีทั้งผู้คนและสัตว์ตายอยู่ทุกวันถือว่าเป็นเรื่องปกติหลังจากที่ไรอันออกมาจากห้องน้ำมิเชลก็เข้าไปแทนและปล่อยให้สองหนุ่มยืนคุยกันไรอันได้บอกกับแท็กว่าพวกเขากำลังมุ่งหน้าไปบอสตันเมื่อแท็กได้ยินแบบนั้นเขาก็เลยบอกไรอันว่าเขารู้จักเส้นทางลัดที่ดีกว่านี้และสามารถไปถึงได้เร็วกว่าก่อนที่แท็กจะขอไรอันติดรถไปด้วยไรอันจึงได้ปฏิเสธแท็กและบอกว่าเขาคือคนแปลกหน้าแท็กก็เลยยอมรับสารภาพว่าเขาก็แค่อยากกลับบ้านซึ่งไรอันก็ยืนยันว่าพวกเราช่วยไม่ได้จริงๆในขณะที่มิเชลกำลังเข้าห้องน้ำอยู่นั้นเจ้าของปั๊มก็ได้แอบมาดูเธอผ่านทางรูเล็กๆเมื่อแท็กจับได้ว่าเจ้าของปั๊มแอบดูมิเชลเขาจะได้ลากตัวเจ้าของปั๊มออกมาแล้วจัดการประจานเขามิเชลที่ได้ยินเสียงจึงได้วิ่งออกมาดูและถามแท็กว่ามันเกิดเรื่องว่าอะไรขึ้นคุณทำแบบนั้นกับเจ้าของปั๊มทำไมแท็กก็เลยบอกมิเชลว่าเจ้าของปั๊มแอบดูเธอแล้วสไลด์หนอนไปด้วยเจ้าของปั๊มที่โกรธแค้นมากจึงได้วิ่งกลับไปเพื่อเอาปืนออกมาแท็กจึงตะโกนบอกให้ทั้งสองคนรีบหนีไปซะเดี๋ยวก็จะคอยรับมือกับเจ้าของปั๊มเองมิเชลจึงได้จัดการกระทืบคันเร่งอย่างสุดแรงเกิดก่อนที่เจ้าของปั๊มจะตามออกมาแล้วยิงปืนใส่กระจกท้ายรถไรอันได้มองกลับไปแล้วเห็นว่าแท็กนั้นถูกจริงมิเชลจึงได้ถามไรอันว่าพวกเราต้องมุ่งหน้าไปทางไหนไรอันจึงได้ชี้ทางบอกเธอซึ่งมันเป็นเส้นทางที่แท็กเคยบอกกับเขาเอาไว้เมื่อสักครู่นี้กลางดึกคืนนั้นได้มีรถบรรทุกคันหนึ่งขับออกมาจากปั๊มพร้อมกับเสียงเจ้าของปั๊มที่ตะโกนออกมาว่าแกเสร็จฉันแล้วดีออกทางด้านของมิเชลที่ขับรถต่อมาเรื่อยๆเธอก็สังเกตเห็นว่ามีรถบรรทุกคันหนึ่งขับไล่จี้ตูดมามันได้พุ่งเข้ามาชนท้ายรถของมิเชลแล้วขับปาดหน้าก่อนที่มิเชลนั้นจะขับรถพุ่งชนสัตว์ตัวหนึ่งแล้วยางแตกรถของเธอเสียหลักตกลงไปข้างทางไรอันที่เห็นแบบนั้นก็อุทานออกมาว่านี่มันเกิดเรื่องบ้าอะไรกันอีกแล้ววันเนี่ยมิเชลจึงบอกให้ไรอันรีบเปลี่ยนล้อซะเพราะเกรงว่าเจ้าของรถบรรทุกจะขับย้อนกลับมามิเชลได้ยินเสียงแปลกๆเธอจึงพยายามมองหาต้นตอของเสียงเธอพยายามรบเร้าให้ไรอันเปลี่ยนยางเร็วๆเข้าก่อนที่จู่ๆเลตเตอร์เฟสก็โผล่ออกมาพร้อมกับเลื่อนไฟฟ้าคู่ใจทั้งสองคนกรีดร้องเสียงหลงและรีบกระโดดขึ้นรถเลตเตอร์เฟสได้ใช้เลื่อนไฟฟ้าตวัดใส่รถของพวกเขามิเชลจึงได้จัดการใส่เกียร์ถอยหลังพวกเขาชนมันไรอันได้ตะโกนบอกเธอว่ารีบๆไปจากที่นี่เถอะมิเชลจึงได้เข้าเกียร์และขับรถออกไปอย่างรวดเร็วแล้วทิ้งเลตเตอร์เฟสเอาไว้แบบนั้นหลังจากที่มิเชลขับรถต่อมาได้สักพักก็ได้มีผู้ชายคนหนึ่งเดินตัดหน้ารถของเธอมิเชลจึงได้จัดการหักหลบจนรถพลิกคว่ำและพลอยทำให้รถจิ๊บที่สวนทางมาพลิกคว่ำตามไปด้วยเบนนี่ชายผิวดำเจ้าของรถจิ๊บได้ลงไปช่วยเหลือพวกเขาก่อนที่ทั้งคู่จะบอกกับเบนนี่ว่ามีคนไล่ล่าพวกเราพวกมันมีทั้งปืนและก็เลื่อยไฟฟ้าด้วยเบนนี่ที่ได้ยินแบบนั้นก็หัวเราะออกมาแล้วถามกับทั้งคู่ว่าเลื่อยไฟฟ้าเนี่ยนะหลังจากนั้นเบนนี่ก็ยาแก้ปวดให้ทั้งคู่กินเบนนี่จึงได้เดินไปดูร่องรอยที่ท้ายรถของพวกเขาและพบว่ามันมีร่องรอยของฟันใบเลื่อยขนาดใหญ่หลังจากนั้นเบนนี่จึงได้เดินไปขอความช่วยเหลือจากชายคนหนึ่งซึ่งเขาแนะนำตัวเองว่าเขาไม่ชื่อว่าทิงเกอร์เบนนี่ไม่รู้ตัวเลยว่าทิงเกอร์คนนี้นั้นก็คือชายคนขับรถบรรทุกที่ตามไล่ล่ามิเชลกับไรอันเบนนี่สังเกตเห็นว่าทิงเกอร์นั้นมีเลื่อยไฟฟ้าอยู่ท้ายรถเขาก็รู้ได้ทันทีเลยว่าสิ่งที่สองวัยรุ่นพูดคือเรื่องจริงเบนนี่จะได้แกล้งทำเป็นขอตัวไปหยิบของที่ท้ายรถหลังจากนั้นเขาก็วิ่งกลับมาและคว้าปืนทิงเกอร์ที่รู้ทันจะได้จัดการสตาร์ทรถแล้วขับรถพุ่งชนเบนนี่จนกิ้งตกลงข้างทางเสียงของเลื่อยไฟฟ้าที่ดังสนั่นขึ้นมาอีกรอบเลตเตอร์เฟสได้ตามมาเพื่อที่จัดการกับเบนนี่แต่ทว่าเบนนี่นั้นก็ไม่ยอมตายง่ายๆและพยายามสู้กับเบนนี่นั้นสู้แรงของเลตเตอร์เฟสไม่ไหวจึงทำให้เขาถูกเล่นงานในจังหวะที่เลตเตอร์เฟสจะจัดการฆ่าเบนนี่จู่ๆก็มีเสียงผู้หญิงคนหนึ่งดังขึ้นมาเธอได้ตะโกนบอกเลตเตอร์เฟสว่าถ้าแกอยากฆ่าคนก็ให้มาตามฆ่าฉันนี่เลตเตอร์เฟสที่ได้ยินแบบนั้นจึงได้เปลี่ยนเป้าหมายไปหาเธอทันทีหลังจากที่ล่อเลตเตอร์เฟสไปอีกทางได้สำเร็จแล้ว
ผู้หญิงคนนั้นก็ได้วกกลับมาเพื่อช่วยเหลือเบนนี่เธอพูดจาเหมือนกับคนเสียสติและบอกเบนนี่ว่าเธอกับพี่สาวได้ถูกพวกมันจับตัวไปแต่เธอหนีรอดมาได้คนพวกนี้ออกล่าคนบนท้องถนนและเอาเนื้อของพวกเราไปกินอย่างกับงานปาร์ตี้เบนนี่ได้ยินแบบนั้นจึงได้กล่าวขอบคุณเธอที่ช่วยชีวิตเขาเอาไว้เบนนี่ได้ยินเสียงของมิเชลที่ตะโกนเรียกหาเขาหญิงสาวปริศนาได้เอาของบางอย่างใส่มือของเบนนี่ก่อนที่เบนนี่จะขอตัวกลับไปหาพวกวัยรุ่นไม่นานหลังจากนั้นเลตเฟกก็ได้ตามมาแล้วจัดการฆ่าหญิงสาวเสียงกรีดร้องของเธอทำให้ไรอันกับมิเชลตกใจพวกเขาจึงได้พยายามหาทางหนีฝ่าความมืดทันทีที่ทั้งคู่ได้ยินเสียงเลือดไฟฟ้าที่ไล่ตามมาพวกเขาก็รีบใส่เกียร์หมาจ้ำอ้าวแบบไม่คิดชีวิตโชคร้ายที่ไรอันนั้นเหยียบเข้ากับกับดักที่วางเอาไว้เขาตะโกนบอกให้มิเชลวิ่งหนีต่อไปอย่าหยุดก่อนที่เลตเฟกจะตามมาแล้วจัดการฆ่าไรอันจนตายมิเชลได้วิ่งหนีต่อมาเรื่อยๆจนกระทั่งเธอได้พบบ้านหลังนึงเธอจึงได้รีบมุ่งหน้าก็ไปขอความช่วยเหลือทันทีมิเชลได้พบว่าประตูบ้านไม่ได้ล็อกเธอจึงได้ถือวิสาสะเข้าไปในบ้านมิเชลได้พบกับหนูน้อยที่น่ารักคนหนึ่งก่อนที่หนูน้อยคนนั้นจะใช้มีดแทงขาของมิเชลแท็กชายหนุ่มที่เธอเจอที่ปั๊บได้เข้ามาล็อกคอของมิเชลแล้วหัวเราะออกมาอย่างสะใจที่อุตส่าห์มีเหยื่อเดินมาถึงบ้านแท็กได้เอามือของมิเชลไปตอกตะปูเอาไว้กับเก้าอี้ก่อนที่หนูน้อยจะจัดการกรีดเลือดของเธอเอาไปให้ปู่ดื่มมิเชลได้ร้องไห้ออกมาแล้วขอร้องพวกมันว่าปล่อยเธอไปซะมาม่าคุณนายเจ้าของบ้านได้เข็นรถเข้ามาแล้วบอกกับมิเชลว่าจะหุบปากหรืออยากถูกตัดลิ้นดูเหมือนว่าเธอคนนี้จะมีปัญหาในการออกเสียงและจะไปต้องใช้เครื่องช่วยลุงทิงเกอร์ได้กลับเข้าบ้านมาพร้อมกับร่างของไรอันพวกมันเกี่ยวร่างของเขาเอาไว้กับตะขอจนทำให้มิเชลที่ได้เห็นแบบนั้นถึงกับกรีดลั่นทิงเกอร์ได้เผยเรียกแท็กว่าเอ็ดดี้ซึ่งนั่นเป็นชื่อจริงของเขาจึงทำให้เอ็ดดี้หัวเสียมากและสับอีโต้ลงบนเขียงเอ็ดดี้ได้พบว่าไรอันยังคงไม่ตายเขาจึงได้จัดการเข้าไปล้อเลียนไรอันแล้วเอาผ้าเทปพันปิดปากของมิเชลเอาไว้มันได้บอกกับมิเชลว่าอยู่นิ่งๆนะเดี๋ยวพวกเราจะได้กินมื้อค่ำด้วยกันทางด้านของเบนนี่ที่ยังไม่ตายเขาก็ได้เดินต่อมาเรื่อยๆเขาได้แอบดูชายเจ้าของปั๊มที่เทชิ้นส่วนมนุษย์ลงไปในแม่น้ำก่อนที่เบนนี่จะแอบย่องเข้าไปและใช้ปืนจ่อเขาเบนนี่ได้ถามเจ้าของปั๊มว่าพวกมึงทำแบบนี้ได้ยังไงกันวะชายเจ้าของปั๊มทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้และถือน้ำลายใส่หน้าของเบนนี่เบนนี่จึงได้จัดการกระแทกหน้ามันด้วยด้ามปืนจนทำให้ชายเจ้าของปั๊มกระเด็นตกน้ำไปครอบครัวของเอ็ดดี้นั้นได้เรียกเลตเทอร์เฟสว่าจูเนียร์และมอบของขวัญสุดพิเศษกับเขาซึ่งนั่นก็คือเลือดไฟฟ้าอันใหม่ที่ถูกสั่งทำขึ้นมาพิเศษแต่ทว่าทิงเกอร์นั้นก็ไปเห็นด้วยแล้วเดินเข้ามาเขาด่าว่าเลตเทอร์เฟสว่าแกทำงานพลาดก่อนที่จะโยนเครื่องเล่นเทปของเลตเทอร์เฟสเข้าเตาอบเลตเทอร์เฟสที่โกรธมากจะได้จากการล็อกคอทิงเกอร์แล้วบังคับให้มันเอื้อมมือเข้าไปหยิบเครื่องเล่นเทปกลับมาเลตเทอร์เฟสเอาเรื่องนี้ไปฟ้องมาม่าราวกับว่าเขามีจิตใจไม่ต่างไปจากเด็ก10ขวบทันทีที่ถึงเวลาดินเนอร์หนูน้อยได้วิ่งเข้ามาบอกเอ็ดดี้ว่าเธออยากเป็นคนทำเองเอ็ดดี้พี่ชายผู้แสนดีที่ได้อนุญาตตามนั้นพวกเขานับ1ถึง3ก่อนที่หนูน้อยจะดึงสลักปล่อยค้อนลงมากระแทกหัวของไรอันจนขาดใจตายทุกคนในครอบครัวต่างรู้สึกปลื้มปิ่มที่หนูน้อยสามารถฆ่าเหยื่อรายได้ได้สำเร็จส่วนมิเชลนั้นก็เอาแต่หลับตาปี่เพราะไม่อยากเห็นภาพนั้นในเวลาต่อมาก็ถึงคิวของเลตเทอร์เฟสที่เข้ามาจัดการกับมิเชลมันได้มาร์กจุดลงไปที่ใบหน้าของเธอเพื่อกันพลาดหลังจากนั้นเลตเทอร์เฟสก็จัดการสตาร์ทเลื่อยไฟฟ้ามิเชลได้ตะโกนกรีดร้องออกมาแข่งกับเสียงของเลื่อยเป็นนี่ที่ตามเสียงมาและซุ่มดูพวกมันอยู่ด้านนอกเมื่อเขาเห็นว่ามิเชลกำลังจะถูกหั่นออกเป็นชิ้นๆเป็นนี่จึงได้จัดการกัดกระสุนเข้าไปในบ้านกระสุนที่เป็นนี่ยิงเข้าไปได้ถูกมาม่าจนตายเป็นคนแรกส่วนอีกนั้นก็ถูกเข้าที่ปูจนสู่ขิดไปอีกรายทิงเกอร์นั้นโดนยิงที่นิ้วและที่หูจนขาดกระเด็นทางด้านของมิเชลเธอก็ได้กัดฟันกระชากมือของตัวเองจนหลุดออกจากตะปูเอ็ดดี้จะได้รีบพุ่งเข้ามาจับตัวของเธอทันทีมิเชลจะได้จัดการความมีดแล้วแทงเข้าไปที่อกของมันหลังจากนั้นเธอก็ได้วิ่งหนีออกมาจากบ้านและได้พบกับเบนนี่ที่ตามมาช่วยหนูน้อยที่รู้มากได้จัดการเปิดสปอตไลท์เพื่อให้เลตเทอร์เฟสนั้นเห็นตัวของเหยื่อโดยง่ายเบนนี่ที่ตะโกนให้มิเชลรีบหนีไปซะเดี๋ยวเขาจะคอยกันพวกมันเอาไว้ให้เองเบนนี่ที่จัดการกาดยิงใส่พวกมันอย่างบ้าคลั่งก่อนที่กระสุนของเขาจะหมดลงและถูกรถเล็กเข้ามาทับเลตเทอร์เฟสได้หยิบอาวุธคู่ใจออกมาล่าเบนนี่มิเชลที่ในตอนนี้สติแตกไปแล้วจึงได้ตะโกนบอกมันว่าถ้าอยากฆ่ากูนะก็เข้ามาเลยสิวะทางด้านของเบนนี่ก็พยายามคานออกมาจากใต้ท้องรถเขาถูกเอ็ดดี้จู่โจมด้วยขวานแต่ทว่าเบนนี่ก็สู้กลับเบนนี่สามารถแย่งขวานมาจากเอ็ดดี้ได้สำเร็จเขาตะโกนด่าครอบครัวของเอ็ดดี้ว่าพวกมึงทำแบบนี้ได้ยังไงกันวะถ้าพวกมึงหิวมากนักก็หาสั่งพิซซ่าแดกสิโว้ยเอ็ดดี้จะได้เถียงแทนครอบครัวว่าสิ่งที่พวกกูกินเข้าไปมันไม่ใช่แค่เนื้อคนแต่เป็นความเจ็บปวดด้วยยิ่งพวกมึงทุกคนทรมานมากแค่ไหนพวกกูก็ยิ่งมีความสุขเบนนี่ได้ใช้ขวานเจาะเข้าไปที่ถังน้ำมันจนทำให้น้ำมันไหลอาบร่างของเอ็ดดี้
เป็นดี้ที่จุดไฟแช็กที่ได้รับมาจากหญิงสาวปริศนาแล้วตะโกนบอกเอ็ดดี้ว่าแดกขนมปังปิ้งไม่หล่ะมึงหลังจากนั้นเขาก็โยนไฟแช็กเข้าใส่เอ็ดดี้จนทำให้ไฟลุกท่วมและเกิดการระเบิดขึ้นอย่างรุนแรงทางด้านของมิเชลที่วิ่งหนีเลเทอร์เฟซท่ามกลางความมืดเธอได้เหยียบเข้ากับดักและถูกมันลากตัวไปมิเชลได้ถูกลากตัวลงไปในบ่อน้ำที่เต็มไปด้วยชิ้นส่วนมนุษย์ก่อนที่จะจัดการแก้มัดตัวเองและปีนกลับขึ้นมาและเลเทอร์เฟซได้ถือเล่ย์ตามเธอมาและตั้งใจจะจัดการกับมิเชลแต่ทว่าเบนนี่นั้นก็ตามมาช่วยเธอได้ทันเบนนี่ได้พุ่งเข้าชาร์จเลเทอร์เฟซจนทำให้ทั้งคู่ตกน้ำไปพวกเขาซัดกันหนุ่ยอยู่ในน้ำโดยมีมิเชลตะโกนเชียร์เบนนี่แต่ทว่าเลเทอร์เฟซนั้นก็แข็งแกร่งเกินกว่าที่เบนนี่จะสู้ได้มันได้คว้าเลือดไฟฟ้าและฟันเข้าร่างของเบนนี่มิเชลได้เห็นท่าจะไม่ดีจึงได้พยายามวิ่งหนีก่อนที่เลเทอร์เฟซจะตามมาและคว้าขาของเธอเอาไว้มิเชลได้คว้าก้อนหินก้อนใหญ่ทุ่มเข้าไปที่หัวของมันแล้วก็นำทุบของเลเทอร์เฟซซ้ำๆย้ำๆจนมันปล่อยมือร่างของเลเทอร์เฟซได้จมหายลงไปในน้ำหลังจากนั้นมิเชลก็เดินต่อมาเรื่อยๆเพื่อขอความช่วยเหลือเธอได้มานั่งรออยู่ที่ข้างถนนจนกระทั่งมีรถคันหนึ่งได้แล่นขับผ่านมาในตอนแรกมิเชลก็ตกใจกลัวคิดว่าเป็นพวกบ้าจากครอบครัววิปริตก่อนที่เบนนี่จะเปิดประตูให้การต้อนรับเธอแท้ที่จริงแล้วเบนนี่ยังไม่ตายทั้งสองคนได้โผล่เข้ากอดกันด้วยความดีใจเบนนี่ได้พาตัวมิเชลขึ้นรถก่อนที่เขาจะถูกเล่นงานโดยใช้เจ้าของปั๊มมันได้ทุบหัวเบนนี่จนถลกไปด้วยค้อนหลังจากนั้นมันก็เปลี่ยนเป้าหมายมาเล่นงานมิเชลทันทีมันได้ทุบรถแล้วก็ไปล็อกคอมิเชลจากทางด้านหลังมิเชลจะได้หันหน้ากลับไปพร้อมกับปืนที่ถืออยู่ในมือเธอบอกกับมันว่าหุบปากซะไอ้แม่ย้อยจากนั้นมิเชลก็จัดการระเบิดสมองเจ้าของปั๊มก่อนที่เธอจะตามไปช่วยเบนนี่และพากันขึ้นรถไปพวกเขาขับรถออกไปจากเท็กซัสและตั้งใจจะไม่กลับมาเหยียบที่นี่อีกเลยมีชายแปลกหน้าคนนึงที่ถือรถไฟฟ้าตามหลังพวกเขามาและตำนานเดอะเท็กซัสเชนซอหรือสิงหาสับดูท่าจะไม่จบลงง่ายๆโดยที่เรื่องราวในภาคนี้จะเริ่มต้นที่งานพรอมไนท์เมื่อเฮเธอร์จับได้ว่าแบร์รี่แฟนหนุ่มของเธอกำลังนอกใจเธอโดยการนัวเนียอยู่กับผู้หญิงอีกคนเธอโมโหมากจึงรีบวิ่งไปขึ้นรถโดยมีแบร์รี่วิ่งตามเธอมาหลังจากนั้นทั้งสองคนก็ทะเลาะกันเป็นการใหญ่แบร์รี่พยายามอ้างว่าสาเหตุที่เขานอกใจเฮเธอร์ก็เป็นเพราะว่าเฮเธอร์ไม่ยอมนอนกับเขามีเพื่อนของพวกเขาอีก2คนได้โผล่ขึ้นมาที่ท้ายรถซึ่งนั่นก็คือเจนนี่กับชอนทั้งคู่ได้แอบขึ้นมาปุ้นกัญชาบนรถคันนี้ทำให้แบร์รี่นั้นอารวาสเป็นการใหญ่แล้วบอกว่าพ่อเอาเขาตายแน่พ่อไม่ชอบให้ใครมาพี่ยาบนรถของเขาก่อนที่แบร์รี่นั้นจะแขวะใส่เจนนี่ว่าเธอสวยก็ไม่สวยแถมยังทำตัวแย่อีกเจนนี่จึงได้จัดการขุดเรื่องเฉาๆของแบร์รี่ขึ้นมาแฉยกตัวอย่างเช่นแบร์รี่ชอบหลอกจับนมผู้หญิงไปทั่วโดยอ้างกับพวกเธอเหล่านั้นว่าเขาสามารถตรวจมะเร็งเต้านมได้ทำให้เฮเธอร์นั้นถึงกับหัวเสียเป็นกันใหญ่จนกระทั่งเฮเธอร์สังเกตเห็นว่าเธอขับมาผิดทางและตอนนี้เธอพาเพื่อนๆหลงซะแล้วอยู่ๆก็มีรถคันหนึ่งพุ่งเข้ามาชนพวกเขาอย่างจังแบร์รี่ที่ได้เห็นแบบนั้นจึงได้กรีดร้องออกมาแล้วบอกว่าพ่อเอากูตายแน่ไอ้พวกเวนคนขับรถอีกคันได้เดินลงมาจากรถก่อนที่เขาจะหมดสติไปเจนนี่เฮเธอร์และรวมไปถึงแบร์รี่จึงได้ตัดสินใจที่จะเดินเท้าต่อไปเรื่อยๆเพื่อขอความช่วยเหลือพวกเขาได้ทิ้งจอนให้อยู่เฝ้าคนที่ได้รับบาดเจ็บหลังจากนั้นทั้ง3คนก็เดินมาถึงที่สถานีตำรวจพวกเขาได้แจ้งกับเจ้าหน้าที่สาวว่าพวกเราประสบอุบัติเหตุมีคนได้รับบาดเจ็บและต้องการความช่วยเหลือเจ้าหน้าที่สาวจึงได้รีบประสานงานไปหาเจ้าหน้าที่วิลเมอร์ก่อนที่ทั้ง3คนจะเดินทางกลับเจ้าหน้าที่สาวได้เตือนพวกเขาว่าถ้าพวกเขาพบเห็นชายที่ขับรถลากเข้ามาทักทายเขาอาจจะทำตัวไม่เป็นมิตรเท่าไหร่นักแต่ก็อย่าพยายามสนใจเขามากยิ่งพวกคุณสนใจเขามากเท่าไหร่เขาก็จะติดตามคุณและทำให้พวกคุณกลัวทางด้านของชอนเขาก็ได้เจอเข้ากับชายคนนึงที่ขับรถผ่านทางมาชอนจึงได้ตัดสินใจโบกรถของเขาเพื่อขอความช่วยเหลือชายคนนั้นได้เดินลงมาจากรถในสภาพที่ขาพิการข้างหนึ่งเขาเข้าไปก้มดูอาการของคนที่ได้บาดเจ็บก่อนที่จะจัดการหักคอของชายคนนั้นต่อหน้าต่อตาของชอนชอนที่ได้เห็นแบบนั้นจึงได้พยายามวิ่งหนีก่อนที่ชายขาพิการจะขับรถไล่ตามชอนมามันได้ขับรถพุ่งเข้าชนชอนและถอยกลับไปกลับมาเพื่อบดร่างของชอนจนแหลกและไม่เป็นชิ้นดีทางด้านกลุ่มของเฮเธอร์เธอก็เริ่มบ่นว่าเจ็บเท้ามากแบร์รี่จะได้ถามเธอว่าแล้วจะให้ฉันทำยังไงแบกเธอไปงั้นสิมีรถกระบะคันหนึ่งที่ขับผ่านทางมาทั้งสองคนที่ได้ตัดใจโบกรถเพื่อที่จะขอความช่วยเหลือแต่ทว่ารถคันนั้นก็ไม่ยอมจอดรับพวกเขาไม่นำซ้ำยังขับเข้าไปในเส้นทางลัดอีกด้วยทั้งสองคนจึงได้ตัดสินใจวิ่งตามรถคันนั้นไปแล้วปล่อยให้เจนนี่เดินกลับไปหาชอนเพียงลำพังทันทีที่เจนนี่เดินกลับมาถึงรถเธอกลับไม่พบใครที่นั่นทางด้านของเฮเธอร์กับแบร์รี่ที่เดินตามรถคันนั้นไปพวกเขาทั้งคู่ก็ได้พบกับบ้านหลังหนึ่งจึงได้ตัดสินใจเข้าไปขอความช่วยเหลือทั้งสองคนได้เคาะประตูแต่ก็ไม่มีเสียงตอบรับกลับมาเฮเธอร์จึงบอกให้แบร์รี่ลองเดินไปสำรวจดูรอบๆก่อนที่จู่ๆเลเทอร์เฟซจะโผล่ออกมาและเอาตัวเฮเธอร์ไป
เฮเธอร์ได้กรีดร้องออกมาและพยายามดิ้นขัดขืนอย่างสุดชีวิตแต่ทว่าเฮเธอร์นั้นก็สู้แรงของเลเทอร์เฟสไม่ไหวมันได้จับตัวเธอยัดเข้าไปในตู้ที่ดูคล้ายกับโลงศพแล้วใช้ของหนักๆทับฝาตู้เอาไว้เมื่อแบลลี่ได้ยินเสียงร้องของเฮเธอร์เขาจึงรีบวิ่งไปดูก่อนที่แบลลี่จะได้เผชิญหน้ากับชายคนหนึ่งที่เอาปืนมาจ่อเขามันได้บังคับให้แบลลี่เดินเข้าบ้านไปแบลลี่จึงยอมทำตามแต่โดยดีเพราะกลัวถูกยิงเลตเตอร์เฟสได้โผล่ออกมาและโจมตีเขาใส่แบลลี่จนทำให้เขาสลบไปมันได้ลากตัวแบลลี่เข้าไปในห้องเชือดแล้วจัดการยกตัวของเฮเธอร์ขึ้นไปเกี่ยวกับตะขอทางด้านของเจนนี่ที่เธอยืนรออยู่สักพักก็มีชายขับรถลากที่ได้ขับรถเข้ามาเจนนี่จึงได้ตรงดิ่งเข้าไปถามหาชอนจากเขาชายคนนั้นได้บอกกับเจนนี่ว่าเขารู้ว่าชอนอยู่ที่ไหนแล้วบอกให้เจนนี่รีบกระโดดขึ้นรถมาเร็วเจนนี่ที่ไม่มีทางเลือกจึงได้ตัดสินใจกระโดดตามขึ้นรถไปหลังจากนั้นชายแก่ก็เริ่มเล่าเรื่องราวแปลกๆจนทำให้เจนนี่หวาดกลัวเขาเล่าว่าบริเวณแถบนี้มีฆาตกรต่อเนื่องออกเพ่นพ่านมันชอบรับสาวๆติดรถมาและจัดการตัดแขนขาพวกเธอเจนนี่ได้บอกกับชายแก่ว่าหยุดเล่าสักทีฉันกลัวนะเขาจึงบอกให้เจนนี่ลองหันกลับไปมองดูที่เบาะรถแต่เมื่อเจนนี่หันกลับไปดูเธอก็ได้พบกับศพของชอนเจนนี่ได้กรีดร้องออกมาและเปิดประตูรถวิ่งหนีไปชายคนนั้นจึงได้หัวเราะออกมาและขับรถไล่บี้เธอเจนนี่ได้วิ่งหนีเอาชีวิตรอดไปซ่อนตัวแถวกอไม้แต่ถ้าว่าอยู่ๆชายคนนั้นกลับปล่อยเธอไปอย่างหน้าตาเฉยทำให้เจนนี่นั้นรู้สึกสับสนว่าเกิดเรื่องบ้าอะไรขึ้นกันแน่ไม่นานหลังจากนั้นเลเทอร์เฟสก็ได้โผล่ออกมาเจนนี่ที่ได้ไปเชิญหน้ากับมันเป็นครั้งแรกจึงได้รีบสับตีนแตกชุดราตรียาวๆของเธอเป็นอุปสรรคต่อการหนีมากๆแต่ถ้าว่าเจนนี่นั้นก็กัดฟันสู้และพยายามจะหนีต่อเลเทอร์เฟสได้ไล่ต้อนเธอจนกระทั่งมาถึงบ้านหลังหนึ่งเจนนี่จึงได้ตัดสินใจหนีเข้าไปซ่อนตัวในบ้านเธอได้พบกับศพของตำรวจที่ถูกฆ่าตายอยู่ภายในนั้นเจนนี่จึงได้ตัดสินใจคว้าปืนของตำรวจเอามาป้องกันตัวและเธอเฟสได้จัดการใช้เลื่อยประตูเข้ามาเจนนี่จึงใช้โอกาสนั้นใช้ปืนเป่าหัวมันแต่ทว่าปืนของเธอนั้นก็ดันไม่มีลูกกระสุนเจนนี่จึงได้ตัดสินใจกระโดดหนีไปทางหน้าต่างเธอปีนหนีขึ้นไปด้านบนของหลังคาบ้านโดยที่มีเลเทอร์เฟสไล่ตามเธอมาติดๆหลังจากนั้นเจนนี่จึงได้ไต่ไปตามเสาอากาศและกระโดดขึ้นไปห้อยตัวบนเชือกเส้นนึงเพื่อหนีเลเทอร์เฟสและเธอเฟสจึงได้ใช้เลื่อยตัดเชือกเส้นนั้นจนทำให้เจนนี่ตกทะลุหลังคาลงมาที่ด้านล่างเจนนี่ที่ยังไม่ตายได้ยินเสียงเลือดไฟฟ้าที่ไล่ตามเธอมาเธอจึงรีบสปริงตัวขึ้นมาแล้ววิ่งหนีเอาชีวิตรอดเจนนี่ได้วิ่งหนีต่อมาเรื่อยๆจนกระทั่งมาถึงออฟฟิศของตำรวจเธอได้บอกเจ้าหน้าที่หญิงคนนั้นว่ามีคนบ้าที่ถือเลื่อยกำลังไล่ตามเธอมาเจ้าหน้าที่หญิงจึงได้ออกไปดูข้างนอกเพื่อสังเกตการก่อนที่เธอจะกลับเข้ามาบอกเจนนี่ว่าข้างนอกนั้นไม่มีใครเจนนี่ยืนยันว่าเพื่อนของเธอถูกฆ่าตายเจ้าหน้าที่สาวก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเธอจะต้องโทรไปแจ้งเจ้าหน้าที่วิลเมอร์ซึ่งเจนนี่ก็พยายามถามว่าเจ้าหน้าที่วิลเมอร์คือใครกันแน่แต่เจ้าหน้าที่หญิงก็ไม่ยอมตอบอะไรเพราะมัวแต่ต่อสายชายคนที่ถือปืนต้อนแบร์รี่ที่บุกเข้ามาในนั้นมันได้ใช้เครื่องช็อตไฟฟ้าช็อตก็ใส่เจนนี่จากนั้นก็ฟาดเธอจนสลบไปเจ้าหน้าที่สาวได้บอกชายคนนั้นว่าฝากบอกวิลเมอร์ด้วยว่าวันนี้จะกลับถึงบ้านช้าหน่อยเพราะแวะซื้อพิซซ่าชายคนนั้นจึงได้จัดการจับตัวเจนนี่แล้วก็ใส่ท้ายรถของเจ้าหน้าที่สาวในระหว่างที่เจ้าหน้าที่สาวจอดรถเพื่อที่จะซื้อพิซซ่าเจนนี่ก็พยายามถีบประตูเพื่อขอความช่วยเหลือเธอพยายามตะโกนร้องเพื่อให้คนช่วยจนเจ้าหน้าที่สาวต้องลงมาขู่เธอว่าถ้ายังไม่อยากตายหุบปากซะเสียงร้องของเจนนี่ทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจที่อยู่บริเวณนั้นได้ยินเขาพยายามเดินเข้ามาดูว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นแต่ทว่าเจ้าหน้าที่สาวก็จัดการปิดท้ายรถก่อนแล้วบอกว่าไม่มีอะไรหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่สาวก็รีบขับรถออกไปทันทีระหว่างทางเธอก็ได้เจอเข้ากับเฮเธอร์ที่ขับออกมาที่ถนนเจ้าหน้าที่สาวจึงจอดรถแล้วใช้ไม้หวดใส่เธอ 2-3 ครั้งก่อนที่เธอจะบอกกับเฮเธอร์ว่าอยู่นิ่งๆนะเดี๋ยวจะให้คนมารับทันทีที่เจ้าหน้าที่สาวกลับมาถึงบ้านเธอก็ได้มีปากเสียงกับวิลเมอร์ซึ่งเขาก็คือชายขับพิการที่ขับรถลากวิลเมอร์ได้ทำการต่อว่าเจ้าหน้าที่สาวที่กลับบ้านช้าเจ้าหน้าที่สาวจึงได้ตวาดใส่ชายที่ถือปืนว่าทำไมถึงไม่บอกวิลเมอร์ตามที่เธอสั่งวิลเมอร์ได้เปิดถุงออกดูแล้วได้พบกับเจนนี่ที่ร้องไห้ออกมาไม่ยอมหยุดและขอร้องให้ปล่อยเธอไปวิลเมอร์จึงได้บอกเจนนี่ว่าเธอยังไม่ตายตอนนี้หรอกพวกเราจะต้องเล่นสนุกกับเธอซะก่อนมันได้ลากตัวเฮเธอร์เข้ามาและกัดคอของเธอก่อนที่เลเทอร์เฟสจะอุ้มตัวเจนนี่ขึ้นมาแล้วปล่อยให้ชายถือปืนใช้ไฟฟ้าช็อตเธอจนหนำใจมีหญิงสาวคนหนึ่งได้ไปทำความสะอาดเช็ดหน้าเช็ดตากับเจนนี่ซึ่งในตอนนี้เธอสติหลุดไปแล้วหญิงสาวได้เล่าให้เจนนี่ฟังว่าในสมัยก่อนวิลเมอร์เขาเป็นนักฆ่ามืออาชีพที่ถูกจ้างวานมาฆ่าคนแต่ปัจจุบันเขาเป็นเพียงแค่คนบ้าเท่านั้นหญิงสาวได้เตือนเจนนี่ว่าอย่าไปฟังคำพูดของวิลเมอร์อย่าปล่อยให้มันไปประสาทของเธอได้สำเร็จพูดยังไม่ทันขาดคำวิลเมอร์ก็ได้บุกเข้ามาแล้วจิกหัวหญิงสาวคนนั้นไปกระแทกกับตู้เย็นทั้งสองคนได้มีปากเสียงกันเป็นการใหญ่เจนนี่จึงใช้โอกาสนั้นคว้าปืนขึ้นมาแล้วขู่พวกเขาเจนนี่พยายามปลุกเฮเธอร์ให้ตื่นขึ้นแต่ทว่าเฮเธอร์ก็ไม่ยอมตื่นเธ
ทุกคนพยายามพูดจาปรับประสาทเจนนี่ว่าเธอไม่กล้ายิงแถมยังบอกด้วยอีกว่าในปืนไม่มีกระสุนเจนนี่จึงได้ตัดสินใจจ่อปืนไปทางวิลเมอร์แล้วบอกกับมันว่าไหนมึงลองพูดอีกทีสิแต่ทว่าวิลเมอร์นั้นที่ไม่ต่างไปจากคนบ้ามันได้ชักมีดขึ้นมาแล้วจัดการกรีดอกโชว์เจนนี่ก่อนที่มันจะอมปากกระบอกปืนเอาไว้แล้วท้ายเธอยิงเจนนี่จึงได้ตัดสินใจลั่นไกลใส่วิลเมอร์แต่โชคร้ายที่ปืนกระบอกนั้นไม่มีกระสุนจริงๆวิลเมอร์จึงได้จัดการแย่งปืนมาจากเจนนี่และพยายามขู่ให้เธอวิตกจริตอีกรอบเจนนี่ได้วิ่งหนีออกจากบ้านไปขึ้นรถแล้วขับออกไปแต่เธอก็ถูกวิลเมอร์ลากตัวกลับเข้ามาในบ้านก่อนที่มันจะใช้ด้ามปืนกระแทกใส่หัวเธอจนเธอสลบไปหลังจากที่เจนนี่ได้สติกลับคืนมาแล้วเธอก็พบว่าตัวเองถูกจับเป็นเสื้อผ้าแล้วถูกนำตัวมานั่งร่วมโต๊ะอาหารกับศพอื่นๆเจนนี่พยายามกรีดร้องมาเสียงดังโดยมีวิลเมอร์ที่คอยส่งเสียงกรีดร้องตามเธอไปด้วยวิลเมอร์ได้บอกกับเจนนี่ว่าน้องชายของฉันกำลังต้องการหน้าใหม่และหน้าสวยๆของเจนนี่ก็เหมาะกับมันมากทำให้เจนนี่นั้นถึงกับสติแตกและตบหน้าวิลเมอร์และทำให้วิลเมอร์ถึงกับนิ่งไปชั่วขณะเธอได้ตบหน้าวิลเมอร์ซ้ำและด่ามันชุดใหญ่ก่อนที่เลตเตอร์เฟสจะลุกขึ้นมาจัดการกับเธอแต่ทว่าเจนนี่นั้นก็ยังไม่ยอมหยุดและด่าเลตเตอร์เฟสด้วยวิลเมอร์ที่ทนต่อไปไม่ไหวเพราะถูกผู้หญิงข่มมันจึงได้จัดการเผาร่างของเฮเธอร์ให้เจนนี่ดูทำให้เจนนี่ที่เห็นภาพแบบนั้นกับตาถึงกับเข่าอ่อนหญิงสาวได้เข้ามาดับเพลิงบนตัวของเฮเธอร์แล้วบอกว่ากลิ่นเหม็นไหม้เนื้อพวกนี้จะทำให้ชุดของฉันเหม็นอับมีเสียงรถตำรวจได้เข้ามาจอดที่หน้าบ้านของพวกมันวิลเมอร์จึงได้ออกไปให้การต้อนรับเจนนี่ได้พยายามก็ไปขอความช่วยเหลือจากชายคนนั้นแต่ทว่าเขากลับเป็นพวกเดียวกันกับวิลเมอร์ชายคนที่เข้ามาที่หลังเป็นเสมือนหัวหน้าครอบครัวของวิลเมอร์มันได้สอนวิลเมอร์ว่าแกจะต้องทำให้เหยื่อรู้จักความหวาดกลัวถ้าไม่อย่างนั้นแล้ววิลเมอร์ก็ไม่ตักอะไรจากคนพิการที่ไม่ได้เรื่องมันได้เปิดเสื้อโชว์รอยแผลของมันให้เจนนี่ดูหลังจากนั้นก็เลียไปตามหน้าของเจนนี่และทำให้เจนนี่กรีดร้องออกมาด้วยความขยะแขยงหลังจากนั้นมันก็เดินจากไปและทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นทางด้านของวิลเมอร์ที่ถูกตำหนิมันได้กระทืบหัวกะโหลกของเฮเธอร์จนแตกแล้วใช้มีดกรีดไปตามเนื้อตามตัวของมันเพื่อระบายอารมณ์หญิงสาวคนนั้นได้ก็ไปห้ามวิลเมอร์เอาไว้เจนนี่จะได้ใช้โอกาสนั้นวิ่งหนีไปที่ประตูทางด้านของเลตเตอร์เฟสก็ได้สตาร์ทเรื่อยแล้วไล่ตามเธอมาส่วนวิลเมอร์ก็ล็อกตัวเธอไว้แล้วบอกให้น้องชายฆ่าเธอซะเจนนี่ได้คว้ารีโมทที่ใช้บังคับขาเทียมของวิลเมอร์หลังจากนั้นเธอก็กดมั่วๆจนทำให้วิลเมอร์บังคับขาตัวเองไม่ได้เจนนี่ได้ฉวยโอกาสนั้นวิ่งหนีออกไปนอกบ้านได้สำเร็จวิลเมอร์จึงตะโกนบอกให้เลตเตอร์เฟสไล่ตามเธอไปเจนนี่ยังคงวิ่งหนีมันมาเรื่อยๆจนกระทั่งมาถึงตอนเช้าเธอได้เจอเข้ากับรถบ้านของตายายคู่หนึ่งเธอจึงได้รีบมุ่งหน้าไปหาพวกเขาและตะโกนขอความช่วยเหลือเมื่อคุณยายมองเห็นว่ามีคนใจร้ายไล่ตามหญิงสาวมาคุณยายจะได้ยอมเปิดประตูรับตัวเจนนี่ขึ้นรถทางด้านของวิลเมอร์ที่ขับรถตามมามันได้ขับรถเบียดรถของคุณตาจนเสียหลักพลิกคว่ำเจนนี่ได้ปีนออกมาจากรถและพยายามวิ่งหนีเอาชีวิตรอดโดยมี2พี่น้องไล่ตามเธอมาอย่างไม่ลดละมีเครื่องบินลำหนึ่งบินผ่านมาเหตุการณ์พอดีคนขับจึงได้บังคับเครื่องบินฉบลงมาแล้วล่อนเครื่องบินกระแทกหัวของวิลเมอร์จนขาดใจตายทางด้านของเลตเตอร์เฟสที่เห็นแบบนั้นมันก็กรีดร้องมีรถคันนึงได้มาจอดให้ความช่วยเหลือเจนนี่เจนนี่จึงได้ตัดสินใจขึ้นรถไปเพื่อหลบหนีเลตเตอร์เฟสก่อนที่เธอจะพบว่ารถคันนั้นเป็นรถของบอสเจ้านายของวิลเมอร์บอสได้ถามกับเจนนี่ว่าเธอเป็นอะไรไหมพวกเราก็แค่เล่นสนุกกับเธอนิดหน่อยเท่านั้นเจนนี่จึงบอกบอสสั้นๆว่าไอ้แม่ย้อยหลังจากนั้นบอสก็พาตัวเจนนี่ไปส่งที่โรงพยาบาลมีตำรวจนายนึงได้เข้ามาสอบถามเจนนี่ว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นกับเธอแต่ดูเหมือนว่าเจนนี่นั้นได้เสียสติไปแล้วโดยที่มันจะเป็นเรื่องราวของกลุ่มวัยรุ่น5คนที่กำลังขับรถมุ่งหน้าไปยังเท็กซัสเพื่อดูคอนเสิร์ตพวกเขาต่างพากันปุ้นยาอย่างสนุกสนานโดยมีเอรินที่ไม่เห็นด้วยว่าเรื่องนี้ไม่ถูกต้องเอรินได้บอกกับแคมเปอร์แฟนหนุ่มของเธอว่าถ้าเขาเปลี่ยนจากกัญชาเป็นแหวนมั่นจะดีมากๆเลยแคมเปอร์ก็เลยให้สัญญากับเธอว่าสักวันเขาจะหาให้เธอให้ได้ระหว่างทางพวกเขาได้เจอเข้ากับหญิงสาวคนหนึ่งที่เดินร้องไห้เปปเปอร์จึงบอกให้เอรินจอดรถเพื่อที่จะลงไปช่วยเหลือเธอพวกเขาทั้ง5คนได้รับตัวหญิงสาวปริศนาขึ้นมาบนรถก่อนที่เธอจะร้องโวยวายว่าพวกมันจะฆ่าทุกคนพวกวัยรุ่นจึงได้พากันตกใจว่านี่เกิดเรื่องบ้าอะไรกันขึ้นก่อนที่หญิงสาวปริศนาจะล้วงมือเข้าไปใต้หว่างขาของตัวเองเธอคว้าปืนออกมาและยิงกอกปากตัวเองต่อหน้าต่อตาวัยรุ่นทั้ง5คนมันสมองของเธอได้กระจายเต็มรถจนพวกวัยรุ่นถึงกับทนไม่ไหวต้องจอดรถลงมาอ้วกแคมเปอร์ได้จัดการจนกระชากเข้าไปในพงหญ้าตามคำสั่งของเอรินที่เธออยากจะโทรแจ้งตำรวจก่อนที่เขาจะบอกให้ทุกคนรีบขึ้นรถและขับรถออกไประหว่างทางพวกวัยรุ่นได้เจอกับร้านค้าพวกเขาจึงจอดรถลงไปสอบถามสถานีตำรวจถึงเจราเจ้าของร้านได้บอกพวกวัยรุ่นว่าเมืองเล็กๆแห่งนี้ไม่มีสถานีตำรวจพวกเราทุกคนขึ้นตรงต่อนายอำเภอที่นี่หลังจากนั้นเจราก็ต่อสายไปหานายอำเภอเธอได้บอกกับพวกวัยรุ่นว่าตอนนี้ในอำเภอยังไม่ว่างถ้าพวกวัยรุ่นมีธุระด่วนก็ให้มุ่งหน้าไปหาเขาที่โรงสีเก่าเธ
ถึงแม้ว่าแคมเปอร์จะไม่ค่อยพอใจสักเท่าไหร่นักแต่เขาก็อยากเอาศพหญิงสาวปริศนาลงไปจากรถของเขาแคมเปอร์จึงได้ตัดสินใจพาเพื่อนๆมุ่งหน้าไปยังโรงสีเก่าแต่เมื่อพวกวัยรุ่นเดินทางมาถึงที่นั่นพวกเขาก็ไม่พบใครพวกผู้ชายจะได้โหวตกันว่าพวกเราควรทิ้งศพเอาไว้ที่นี่แล้วออกเดินทางต่อแต่ทว่าสองสาวก็ไม่เห็นด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเอรินเธอไม่ยอมให้พวกเพื่อนๆทิ้งศพคนตายเหมือนหมูเหมือนหมาเอรินเดินกับฟักกาฟีดเข้าไปในโรงสีข้าวโดยมีเปปเปอร์ตามเธอมาด้วยทางด้านของมอร์แกนนั้นก็รู้สึกว่ามีคนอยู่แถวนี้ปรากฏว่าพวกเขาได้เจอเข้ากับเด็กชายตัวเล็กๆ เด็กชายจะได้ถามพวกวัยรุ่นว่าพวกคุณทำอะไรกับคนที่อยู่ในรถมอร์แกนจะได้พยายามอธิบายว่าเธอทำตัวเธอเองพวกเราไม่ได้แตะต้องอะไรเธอเลยมอร์แกนได้ถามเด็กน้อยกลับว่าเห็นนายอำเภอผ่านมาแถวนี้ไหมเด็กคนนั้นก็เลยบอกว่านายอำเภอกินเหล้าเมาอยู่ที่บ้านซึ่งที่นั่นใช้รถเดินทางเข้าไปไม่ได้จะต้องเดินเท้าเข้าไปมอร์แกนจะได้บ่นอุบว่าที่นี่แม่งโคตรจะห่วยแตกคนที่ตายเป็นใครก็ไม่รู้ขนาดนายอำเภอยังไม่สนใจเธอเลยพวกเราควรทิ้งศพเธอเอาไว้แล้วไปงานคอนเสิร์ตให้ทันแคมเปอร์ได้ตัดสินใจทำตามคำขอของเอรินโดยการเดินเท้าไปที่บ้านของนายอำเภอเพื่อแจ้งข่าวพวกเขาได้ทิ้งให้เพื่อนๆรออยู่ที่โรงสีก่อนที่ทั้งคู่จะเดินเท้าต่อมาเรื่อยๆจนกระทั่งมาเจอบ้านหลังหนึ่งชายแก่ขาพิการได้ออกมาต้อนรับพวกเขาทั้งคู่พร้อมบอกว่านายอำเภอไม่ได้อยู่ที่นี่เอรินจะได้บอกชายแก่ว่าจะขออนุญาตใช้โทรศัพท์ได้ไหมชายแก่จึงได้อนุญาตให้เอรินเข้ามาใช้โทรศัพท์ได้แต่แคมเปอร์ห้ามเข้ามาในบ้านของเขาชายแก่ได้เอรินต่อสายไปหานายอำเภอจนได้ความว่านายอำเภอกำลังมุ่งหน้าไปที่โรงสีขณะที่เอรินกำลังจะเดินกลับออกไปด้านนอกชายแก่ก็แกล้งทำเป็นตกจากวีลแชร์เพื่อเอรินช่วยทางด้านของแคมเปอร์ที่เห็นว่าเอรินหายตัวเข้าไปนานเขาจึงได้จัดการเดินเข้าบ้านเพื่อตามหาตัวเธอแคมเปอร์นั้นได้ถูกเลเทอร์เฟซที่ซ่อนตกอยู่ในบ้านโผล่มาเล่นงานเขาด้วยค้อนมันได้ทุบหัวของแคมเปอร์และลากเขาไปในห้องเชือดเมื่อเอรินได้ยินเสียงแคมเปอร์เธอจึงรีบวิ่งมาตามหาเขาชายพิการจึงได้ตะโกนบอกเอรินว่าแคมเปอร์ไม่ได้เข้ามาข้างในเอรินจึงได้ตัดสินใจออกไปตามหาเขาด้านนอกทางด้านของมอร์แกนที่นั่งรอเพื่อนๆอยู่ในรถสักพักในอำเภอฮอตก็ขับรถเข้ามาเขาได้จัดการใช้แรปห่อศพหญิงสาวปริศนาแถมยังพูดจาลามกย่ำยีศพอีกด้วยนายอำเภอได้บอกให้หนุ่มๆช่วยกันแบกร่างของเธอใส่ไว้ท้ายรถของเขาหลังจากนั้นนายอำเภอก็ขับรถออกไปทำให้เปปเปอร์รู้สึกได้ว่านี่มันไม่ชอบมาพากลแล้วพวกเขาได้มาพูดคุยกันว่านั่นใช่นายอำเภอตัวจริงหรือเปล่าแต่ทว่าพวกผู้ชายก็ถามว่าแล้วใครสนสักพักเอรินก็เดินกลับมาแล้วบอกเพื่อนๆว่านายอำเภอกำลังมุ่งหน้ามาหาพวกเราในอีก30นาทีเพื่อนๆจึงได้บอกเธอว่านายอำเภอมาแล้วแล้วไปแล้วทำให้เอรินนั้นรู้สึกแปลกใจมากเธอถามเพื่อนต่อไปว่าแคมเปอร์กลับมาหรือยังก่อนที่พวกเขาทั้งหมดจะได้ยินเสียงตารถที่ดังขึ้นทั้ง4คนจึงรีบวิ่งไปดูและได้พบว่ามีกิ่งไม้ที่ถูกเสียบคาเอาไว้กับตารถทางด้านของมอร์แกนเขาก็ได้เจอเข้ากับขวดโหลที่ใส่รูปหญิงสาวปริศนาพร้อมกับครอบครัวเอาไว้ในตอนนี้เปปเปอร์เริ่มขนลุกและอยากออกจากที่นี่เต็มทนมอร์แกนจึงได้ขอกุญแจรถจากเอรินแต่ทว่าเอรินก็ยืนยันว่าเธอจะไม่ไปไหนทั้งนั้นถ้าไม่เจอแคมเปอร์แอนดี้เพื่อนสนิทของแคมเปอร์ก็เห็นด้วยกับเอรินเขาบอกกับทุกคนว่าเขาจะไม่ยอมทิ้งเพื่อนเอาไว้ที่นี่แน่ๆในตอนนี้แคมเปอร์ได้ถูกเลเทอร์เฟสลากตัวมาชำแหละก่อนที่เลเทอร์เฟสจะได้เจอกล่องแหวนเพชรที่ล่วงลงมาจากกระเป๋ากางเกงของแคมเปอร์ทางด้านของแอนดี้กับเอรินก็ได้ย้อนกลับมาที่บ้านหลังนั้นเอรินได้พยายามหลอกล่อชายแก่เอาไว้เพื่อถ่วงเวลาให้แอนดี้แอบลอบเข้าไปในบ้านแต่ทว่าแอนดี้นั้นก็ดันทำซุ่มซ่ามทำของตกจนทำให้ชายแก่ไหวตัวทันว่ามีคนบุกรุกเอรินได้วิ่งฝ่าชายแก่เข้าไปชายแก่จึงใช้ไม้เท้ากระแทกพื้นและตะโกนเรียกเลเทอร์เฟสเพียงแค่อึดใจเดียวเลเทอร์เฟสก็ได้โผล่ออกมาพร้อมกับเลือดไฟฟ้าสองวัยรุ่นที่เห็นแบบนั้นจึงได้พยายามวิ่งหนีตายกันอย่างสุดชีวิตแอนดี้ได้บอกให้เอรินรีบหนีไปก่อนเดี๋ยวก็จะคอยถ่วงเวลาเลเทอร์เฟสเอาไว้ให้แอนดี้ได้คว้าท่อนเหล็กมากันเลือดไฟฟ้าของเลเทอร์เฟสเอาไว้หลังจากนั้นแอนดี้ก็พยายามวิ่งหนีออกมานอกตัวบ้านโชคร้ายที่เลเทอร์เฟสโผล่มาดักหน้าเขามันได้ใช้เลือดไฟฟ้าตวัดตัดขาของแอนดี้หลังจากนั้นก็อุ้มร่างของแอนดี้กลับไปที่ห้องเชือดแอนดี้พยายามใช้เล็บของตัวเองจิกกำแพงเอาไว้จนเล็บของเขาหลุดและเกิดรอยลากเป็นทางทางด้านของเอรินก็รีบกลับมาที่รถและสตาร์ทรถหนีเพื่อนๆที่ตกใจจะได้ถามเธอว่าเกิดอะไรขึ้นจู่ๆในอำเภอก็ย้อนกลับมาเอรินที่ได้เห็นแบบนั้นจะได้ตรงเข้าไปขอความช่วยเหลือทันทีเธอร้องไห้และบอกในอำเภอว่าแฟนกับเพื่อนของเธอถูกทำร้ายแต่ทว่าในอำเภอก็ทำเป็นไม่สนใจและเปลี่ยนประเด็นไปที่กัญชาที่เขาเจอในรถของวัยรุ่นเขาสั่งให้พวกวัยรุ่นออกมานอกรถเพื่อรับโทษก่อนที่เขาจะบอกกับพวกวัยรุ่นว่าเขาไม่เชื่อว่าหญิงสาวปริศนาจะฆ่าตัวตายซึ่งมอร์แกนก็ยืนยันว่าเธอฆ่าตัวตายจริงๆนายอำเภอจึงได้สั่งให้มอร์แกนมาลองสาธิตให้ดูหน่อยมอร์แกนจึงได้ขึ้นไปบนรถเอาปืนจ่อกลางตัวเองเขาบอกนายอำเภอว่าหญิงสาวคนนั้นฆ่าตัวตายแบบนี้นายอำเภอจึงได้ด่ามอร์แกนว่ามึงว่ากูโง่เหรอ
ฉันเห็นศพของเธอแล้วไม่ได้มีรอยกระสุนปืนอยู่ตรงคางแต่มีรอยบาดแผลสมองกระจายอยู่ตรงท้ายทอยแสดงว่าหญิงสาวคนนั้นจะต้องเอาปืนกอกปากตัวเองใช่ไหมล่ะนายอำเภอได้บอกให้มอร์แกนยัดปืนเข้าไปแล้วทำให้เขาดูมอร์แกนจะได้ร้องไห้ออกมาแล้วบอกนายอำเภอว่าอย่าทำแบบนี้เลยได้โปรดนายอำเภอจะได้ตะโกนบอกมอร์แกนว่ายัดมันเข้าไปไอ้ลูกหมามอร์แกนที่ทนแรงกดดันไม่ไหวจะได้หันปากกระบอกปืนใส่นายอำเภอเอรินกับเปปเปอร์ที่เข้ามาดูเหตุการณ์ได้บอกให้มอร์แกนวางปืนลงก่อนที่เหตุการณ์เร็วร้ายจะบานปลายไปมากกว่านี้เปปเปอร์ได้บอกมอร์แกนว่าช่างหัวแม่งระเบิดหัวสมองไอ้โรคจิตนี้ไปเลยจะได้จบๆไปนายอำเภอได้เล่นสงครามประสาทกับมอร์แกนว่าถ้ามอร์แกนฆ่านายอำเภอเขาจะกลายเป็นอาชญากรและเขากับเพื่อนๆทุกคนจะต้องถูกตำรวจทั้งรัฐตามล่าแต่ทว่ามอร์แกนนั้นก็ไม่สนใจแล้วลั่นไกใส่นายอำเภอซึ่งผลปรากฏว่าปืนกระบอกนั้นไม่มีลูกนายอำเภอจะได้คว้าปืนมาจากมอร์แกนแล้วควักปืนจริงขึ้นมาเขาบอกกับพวกวัยรุ่นว่าเขาก็แค่ลองใจพวกวัยรุ่นและตอนนี้เขาก็ได้รู้ความจริงแล้วว่าใครฆ่าหญิงสาวปริศนามอร์แกนจะต้องได้รับโทษในข้อหาฆาตกรรมและพยายามฆ่าเจ้าหน้าที่อย่างเขาด้วยหลังจากนั้นนายอำเภอก็เอากุญแจมือมาใส่ให้กับมอร์แกนแล้วพาตัวเขาขึ้นรถเพื่อมุ่งหน้าไปที่โรงพักระหว่างทางมอร์แกนพยายามขอโทษนายอำเภอว่าเขาไม่ได้ตั้งใจเขายังคงยืนยันว่าหญิงสาวปริศนาฆ่าตัวตายจริงๆแต่ทว่านายอำเภอกับใช้ขวดเหล้าฟาดใส่ปากของมอร์แกนจนทำให้เขาฟันหักจนเกือบหมดทั้งปากนายอำเภอไม่ได้พาตัวมอร์แกนมาที่โรงพักอย่างที่เขาอ้างแต่เขากลับพาตัวมอร์แกนกลับมาที่บ้านทางด้านของสองสาวที่ถูกทิ้งเอาไว้เอลินพยายามต่อสายตรงเพื่อทำให้รถใช้การได้เพราะนายอำเภอนั้นจึงกุญแจรถจากเธอไปอยู่ๆแล้วเธอเฟซก็ปรากฏตัวออกมาพร้อมกับเลื่อยไฟฟ้ามันได้จากการตวัดเลื่อยไปรอบๆคันรถก่อนที่มันจะกระชากหัวของเอรินขึ้นไปด้านบนเปปเปอร์ที่เห็นแบบนั้นจึงได้ฉวยโอกาสนี้รีบหนีไปแต่ทว่าเลเทอร์เฟซก็ไล่ตามเธอมาแล้วใช้เลื่อยไฟฟ้าฟันเธอต่อหน้าต่อตาของเอรินที่เห็นเหตุการณ์ทุกอย่างเลเทอร์เฟซได้หันหน้ากลับมาหาเอรินโดยที่ใบหน้าของมันก็คือใบหน้าของแคมเปอร์ที่เลเทอร์เฟซนั้นได้ถลกออกมาสวมใส่เอรินที่ช็อกสุดขีดที่ได้ตัดสินใจวิ่งหนีเข้าไปในป่าจนกระทั่งเธอได้เจอเข้ากับรถบ้านคันนึงที่จอดพักอยู่เธอจึงเข้าไปขอความช่วยเหลือด้านในและขอใช้โทรศัพท์เจ้าของบ้านรถได้บอกกับเอรินว่าที่นี่ไม่มีโทรศัพท์ให้ใช้หรอกหลังจากนั้นเธอก็ชงชาให้เอรินดื่มเจ้าของบ้านรถได้บอกกับเอรินว่าดื่มซะเธอจะได้ใจเย็นลงหลังจากที่เอรินดื่มชาเข้าไปแล้วเธอก็ได้ยินเสียงเด็กร้องเอรินจะได้รีบลุกขึ้นตามเสียงไปก่อนที่เธอจะได้เห็นภาพถ่ายของครอบครัวหญิงสาวปริศนาอยู่ๆเอรินก็เกิดอาการวิงเวียนศีรษะคล้ายกับว่าเธอถูกวางยาเธอก็เสือกกระสนตัวเองเข้าไปเพื่อดูหน้าเด็กน้อยคนนั้นก่อนที่เธอจะบอกเจ้าของรถบ้านว่านี่ไม่ใช่ลูกของคุณซึ่งตอนนี้เจ้าของรถบ้านกำลังใช้โทรศัพท์โทรแจ้งใครบางคนอยู่เอรินจะได้ถามเธอว่าไหนคุณบอกว่ามีโทรศัพท์เจ้าของรถบ้านจะได้บอกเอรินว่ามันเป็นของฉันและเด็กคนนี้ก็เป็นของฉันด้วยเจ้าของรถบ้านได้พูดทิ้งท้ายกับเอรินว่าเรื่องทุกอย่างควรจะจบได้แล้วหลังจากนั้นเอรินก็หมดสติไปเมื่อเอรินได้สติกลับคืนมาเธอก็พบว่าตัวเองถูกจับตัวมัดเอาไว้ในบ้านหญิงชราเจ้าของร้านชำแท้ที่จริงแล้วเธอก็คือแม่ของนายอำเภอหญิงชราได้ด่าเอรินว่าสันดานคนอย่างพวกแกมันชั่วช้ามากรู้ไหมว่าครอบครัวของฉันต้องเจออะไรบ้างก่อนจะมาถึงจุดนี้ได้พวกแกรังเกียจเราทำร้ายพวกเราและอับเปรียบพวกเรามาอยู่ที่กันดารแบบนี้คนอย่างพวกแกทุกคนมันสมควรโดนแล้วเด็กชายตัวน้อยที่เอรินได้เจอในโรงสีข้าวได้ตะโกนบอกญาติเขาว่าปล่อยตัวเอรินไปซะเธอเป็นคนดีแต่ทว่าญาติของเขาก็ไม่ยอมฟังและตะโกนไล่เด็กน้อยไปให้พ้นและเลเทอร์เฟซได้โผล่ออกมาจับตัวเอรินโยนเข้าไปในห้องเชือดซึ่งที่นั่นทำให้เอรินได้เจอเข้ากับแอนดี้ที่ถูกเลเทอร์เฟซเอาไปแขวนไว้กับตะขอเหล็กเอรินได้เข้าไปช่วยพยุงตัวแอนดี้ให้หลุดออกมาจากตะขอเหล็กแต่กลับกลายเป็นว่าเธอกลับทำให้แอนดี้บาดเจ็บมากยิ่งขึ้นแอนดี้ได้ขอร้องความเมตตาจากเอรินว่าช่วยฆ่าเขาทีเขาทนต่อไปไม่ไหวแล้วเอรินได้ร้องไห้ออกมาแล้วบอกว่าเธอไม่อยากทำแต่แอนดี้ก็บอกเธอว่าเธอจะไปต้องทำเอรินจึงใช้มีดแทงเข้าไปที่ร่างของแอนดี้จนทำให้เขาขาดใจตายหลังจากนั้นเธอก็ต้องมานั่งร้องไห้ที่ฆ่าเพื่อนตายการกระทำของเอรินนั้นได้ถูกจับตามองโดยเลเทอร์เฟซเอรินได้พยุงตัวเองขึ้นมาและเดินสำรวจต่อไปเรื่อยๆเธอได้พบเข้ากับมอร์แกนที่ถูกทำร้ายและถูกจับตัวมาแช่ไว้ในอ่างเอรินจึงได้จัดการปลุกมอร์แกนให้ตื่นขึ้นทางด้านของเด็กน้อยเขาได้ใช้ทางลับเข้ามาช่วยเหลือเอรินเอรินจะได้พาตัวมอร์แกนหลบหนีไปทางนั้นทางด้านของเลเทอร์เฟซที่รู้ทันจะได้ถือเลื่อยไฟฟ้าไล่ตามมาเด็กน้อยได้บอกให้มอร์แกนกับเอรินปีนหนีขึ้นไปด้านบนเดี๋ยวเขาจะคอยถ่วงเวลาของเลเทอร์เฟซเอาไว้ให้เด็กน้อยพยายามที่จะรั้งเลเทอร์เฟซเอาไว้แต่ทว่าเลเทอร์เฟซก็สะบัดเขาออกไปจากตัวอย่างรวดเร็วแล้วปีนตามวัยรุ่นทั้งสองคนขึ้นไปด้านบนทั้งสองคนที่หนีมาซ่อนตัวในบ้านไม้เก่าๆหลังหนึ่งโดยมีเลเทอร์เฟซไล่ตามมาและพังประตูเข้าไปเอรินกับมอร์แกนจึงได้ตัดสินใจแยกย้ายไปซ่อนตัวแต่ทว่าเลเทอร์เฟซนั้นก็ตามหาเอรินจนเจอมันได้จัดการกดเธอลงไปบนโต๊ะและเตรียมที่จะหันแยกร่างของเอรินเ
ก่อนที่มอร์แกนจะโผล่ออกมาจากที่ซ่อนและช่วยเหลือเอรินเอาไว้แต่ทว่ามอร์แกนก็พลาดท่าถูกเลตเตอร์เฟสจับแขวนเอาไว้กับโคมไฟมันได้ใช้เลือดไฟฟ้าตัดแยกร่างของมอร์แกนออกไป2ท่อนหลังจากนั้นเลตเตอร์เฟสก็ออกตามล่าเอรินไปตายต่อไปเอรินได้พยายามวิ่งหนีเอาชีวิตรอดอย่างสุดชีวิตและตะโกนร้องขอความช่วยเหลือไปตลอดทางโดยมีเลตเตอร์เฟสวิ่งไล่ตามเธอมาอย่างไม่ลดละมันได้สะดุดเข้ากับรั้วลวดหนามและทำให้เลือดไฟฟ้าบาดตัวเองทำให้เอรินได้มีโอกาสหนีเข้ามาซ่อนตัวในโรงฆ่าสัตว์เลตเตอร์เฟสที่บาดเจ็บที่ขาแต่ก็ยังคงไล่ตามเธอมาเอรินจึงได้จัดการคว้ามีดอิโต้มาเป็นอาวุธในตอนนี้เลตเตอร์เฟสได้เดินตามหาตัวเอรินที่ตู้ล็อกเกอร์เอรินได้เปลี่ยนแปลงความสนใจจากเลตเตอร์เฟสก่อนที่จะโผล่ออกมาจากตู้ล็อกเกอร์ด้านหลังจากนั้นเธอก็ใช้มีดอิโต้ฟันแขนของมันจนขาด2ท่อนหลังจากนั้นเอรินจึงได้วิ่งหนีออกมาที่ถนนเธอบอกรถบรรทุกคันนึงให้จอดรับเธอคนขับรถบรรทุกได้ถามเอรินว่าเธอกำลังจะมุ่งหน้าไปไหนซึ่งเอรินก็แต่พูดว่าเธออยากกลับบ้านคนขับรถจะได้ขับรถมุ่งหน้าพาตัวเอรินมาที่ร้านขายของชำซึ่งมีเจ้าของร้านก็คือหญิงชราที่เป็นหัวหน้าครอบครัวของเลตเตอร์เฟสเอรินที่เห็นแบบนั้นจะได้บอกคนขับรถว่าเธอไม่อยากเข้าไปที่นั่นแต่ทว่าคนขับรถก็ไม่ยอมฟังและหักพวงมาลัยเข้าไปเอรินจะได้พยายามแย่งพวงมาลัยเพื่อให้เขาจอดรถเธอรีบฉวยโอกาสลงจากรถในตอนที่คนขับเข้าไปขอความช่วยเหลือครอบครัวของเลตเตอร์เฟสได้รับทราบจากคนขับรถว่ามีหญิงสาวแปลกหน้าคนนึงโผล่เข้ามาตัดหน้ารถของเขาทุกคนจึงรู้ได้ทันทีเลยว่าเอรินยังคงมีชีวิตอยู่เอรินได้ฉวยโอกาสนั้นแอบล่องเข้าไปในร้านและขโมยเด็กออกมาทางด้านของนายอำเภอที่ได้รับแจ้งก็รีบมาตรวจสอบรถบรรทุกทันทีก่อนที่มันจะถูกเอรินที่ดักรออยู่แล้วขับรถอีกคันพุ่งเข้ามาชนเมื่อเธอเห็นว่านายอำเภอยังไม่ตายสนิทเอรินจึงได้จัดการถอยรถไปทับร่างของเขาและบดไปบดมาเธอตะโกนด่านายอำเภอว่าไปตายซะไอ้จันดานหลังจากนั้นเอรินก็ขับรถจากมาพบกับเด็กน้อยระหว่างทางเธอได้ถูกเลตเตอร์เฟสที่มีแขนเดียวผมมาขวางทางเอาไว้มันได้พยายามใช้เลือดไฟฟ้าฟันใส่รถของเอรินหลังจากนั้นเอรินก็มุ่งหน้ากับเข้าเมืองไปและโทรแจ้งตำรวจทางตำรวจของจริงในพื้นที่ได้เข้ามาตรวจสอบที่เกิดเหตุพวกเขาได้พบเข้ากับบ้านหลังนั้นที่ปราศจากคนอาศัยอยู่บริเวณบ้านเต็มไปด้วยรอยเล็บที่ถูกกรีดเป็นทางและมีเศษกระจุกผมกระจายอยู่ทั่วบริเวณทันใดนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจ2นายที่เข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุก็ถูกโจมตีโดยบุคคลปริศนาที่สวมหน้ากากหนังข่าวการหายตัวไปของผู้คนภายในเท็กซัสได้กลายเป็นข่าวดังระดับประเทศและคลิปวิดีโอที่บันทึกภาพโดยตำรวจได้เปิดเผยให้ชาวโลกเห็นใบหน้าของคนร้ายเป็นครั้งแรกผู้คนจึงตั้งฉายาให้มันว่าเลตเตอร์เฟสที่แปลตรงตัวว่าไอ้หน้าหน้ากากหนังย้อนกลับไปเมื่อเดือนสิงหาคมปี1939ที่โรงงานฆ่าสัตว์แห่งหนึ่งในหมู่บ้านชาร้อนหญิงสาวคนงานได้ถูกใช้แรงงานอย่างหนักก่อนที่เธอจะคลอดลูกและเสียชีวิตในเวลาต่อมาเจ้าของโรงงานที่อาจจะเป็นพ่อของเด็กได้นำตัวของทารกไปโยนทิ้งที่ถังขยะก่อนที่จะมีหญิงสาวคนนึงมาพบตัวเขาโดยบังเอิญหญิงสาวจึงได้ตัดสินใจเก็บเด็กทารกคนนี้มาเลี้ยงเด็กคนนี้เติบโตขึ้นมาพร้อมกับโรคเนื้อเยื่อใบหน้าเสื่อมสภาพและมีแนวโน้มที่จะพิการหรือใบหน้าเสียโฉมในอนาคตเดือนกรกฎาคมปี1969ได้เกิดวิกฤตการณ์ทางการเมืองบางอย่างจนทำให้ผู้คนส่วนใหญ่พากันอพยพไปจากเท็กซัสกรมอนามัยได้มีคำสั่งลงมาให้ปิดโรงงานฆ่าสัตว์เนื่องจากตรวจพบว่ามันสกปรกและไม่ได้มาตรฐานเด็กทารกในตอนนั้นได้เติบโตขึ้นมาเป็นเด็กวัยรุ่นเขามีใบหน้าที่อัปลักษณ์และมีร่างกายที่ใหญ่โตกว่าคนทั่วไปแม่ที่เลี้ยงดูเขาตั้งชื่อเขาว่าโทมัสถึงแม้ว่าโรงงานฆ่าสัตว์จะถูกสั่งปิดไปแล้วแต่ทว่าโทมัสก็ยังกลับเข้ามาทำงานเหมือนว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นทางเจ้าหน้าที่จึงได้ต้องส่งกำลังมาช่วยกันจัดการกับโทมัสภาพได้ตัดมาที่อีริกที่ได้รับจดหมายเรียกตัวจากกองทัพให้เขาเดินทางไปเข้าร่วมรบสงครามที่เวียดนามเขาดีใจมากและสัญญากับคิสซี่แฟนสาวว่าทันทีที่เขากลับมาเขาจะแต่งงานกับเธอทันทีดีนน้องชายของอีริกไม่อยากไปเข้าร่วมรบสงครามด้วยแต่เขาก็ไม่รู้จะบอกพี่ชายของเขายังไงดีพวกเขามีกันอยู่2คนพี่น้องอีริกอยากให้น้องชายของเขาเติบโตเป็นคนที่ดูแลคนอื่นได้แต่ทว่าดีนก็อยากเลือกเส้นทางเดินชีวิตของตัวเองภาพได้ตัดกลับมาที่โรงงานฆ่าสัตว์อีกครั้งเจ้าหน้าที่ที่ถูกส่งตัวเข้าไปเพื่อทำการขับไล่โทมัสได้ถูกโทมัสจัดการลอบทำลายด้วยค้อนมันได้ไล่ทุบไปตามร่างกายของเขาก่อนที่จะใช้ค้อนทุบหัวจนเขาตายคาที่เมื่อได้รับแจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายในอำเภอฮอตจึงได้รีบขับรถพุ่งหน้ามาที่บ้านของโทมัสนายอำเภอได้บอกกับชาลีผู้เป็นลุงว่าโทมัสหลานชายของนายฆ่าคนตายและพวกเราจะต้องช่วยกันจับตัวเขาพวกเขาได้ขับรถตามหาโทมัสไปเรื่อยๆก่อนที่ได้เห็นโทมัสเดินอยู่ข้างทางพร้อมกับเลื่อยไฟฟ้านายอำเภอฮอตที่ได้ลงไปเจรจากับโทมัสบอกให้เขาวางอาวุธลงซะแต่ทว่าลุงชาลีกับชักปืนขึ้นมาแล้วยิงเขาใส่ในอำเภอจากนั้นเขาก็สวมรอยไปนายอำเภอต่อจากนายอำเภอฮอตครอบครัวของลุงชาลีรู้สึกภูมิใจมากที่ลุงชาลีได้กลายเป็นนายอำเภอต่อจากนายอำเภอฮอตที่เขาฆ่าตายนายอำเภอฮอตคนใหม่ได้ประกาศต่อหน้าครอบครัวของเขาว่าต่อจากนี้จะไม่มีชาลีอีกต่อไปแล้วจะมีก็แต่นายอำเภอฮอตคนใหม่และครอบครัวของเราจะไม่ย้ายไปไหนทั้งนั้นขอบคุณสำหรับอาหารมื้อนี้จากนายอำเภอคนก่อน
ขาสละชีวิตเพื่อทำให้ครอบครัวของเราอยู่ต่อไปตอนนี้พรรคพวกอิริกกำลังเดินทางไปรายงานตัวซึ่งจำเป็นต้องผ่านทางไปยังเท็กซัสพวกเขาได้แวะจอดรถที่ร้านขายของคนหญิงชราเบลลี่ที่เป็นแฟนสาวของดีนได้ตัดสินใจบอกคิสซี่ว่าเธอกับดีนนั้นจะย้ายไปอยู่ด้วยกันที่เม็กซิโกและดีนนั้นจะไม่ไปเข้าร่วมกองทัพกับอิริกซึ่งคิสซี่นั้นก็เห็นดีเห็นงามด้วยแล้วบอกว่าชีวิตเป็นของใครของมันถูกแล้วที่พวกเธอเลือกเส้นทางในชีวิตของตัวเองคิสซี่บอกว่าเธอเกลียดสงครามและไม่เคยสนับสนุนอิริกแต่มันคือความฝันของอิริกเธอก็เลยตามใจเขาพวกเธอได้ถูกก่อกวนโดยแก๊งฮาร์เลย์ที่อยู่แถวนั้นทั้งสองคนจึงรีบขึ้นรถไปแล้วบอกให้อิริกขับรถต่อไปในขณะที่อิริกกำลังจะออกรถดีนก็ได้ตัดสินใจหยิบไปเรียกทหารขึ้นมาเผาซึ่งนั่นก็ทำให้อิริกโมโหมากจึงทำให้สองพี่น้องมีปากเสียงกันมีรถฮาร์เลย์คันนึงได้ขับมาเทียบพวกเขาก่อนที่เธอจะชักปืนขึ้นมาแล้วบอกอิริกจอดรถซึ่งแน่นอนว่าอิริกไม่มีทางยอมเขาเหยียบรถจนมิลล์ชักปืนออกมาตั้งใจจัดการกับสาวฮาร์เลย์แต่ทว่าอิริกก็ไม่ทันระวังข้างหน้าเขาขับรถพุ่งเข้าชนวัวตัวหนึ่งจนรถพลิกคว่ำคิสซี่นั้นกระเด็นออกไปนอกรถส่วนเบลลี่ก็ถูกกระจกแทงและดีก็ได้รับบาดเจ็บอิริกได้คว้าปืนออกมานอกรถและคิดว่าสาวฮาร์เลย์จะต้องตามมาสาวฮาร์เลย์ได้โผล่มาแล้วใช้ปืนจ่ออิริกบอกให้เขาวางอาวุธลงซะในขณะที่อิริกกำลังเสียท่าอยู่นั้นนายอำเภอคนใหม่ก็ได้โผล่ออกมาเขาได้จัดการลั่นไกใส่สาวฮาร์เลย์จนเสียชีวิตคาที่ทำให้ทุกคนนั้นถึงกระตกใจที่นายอำเภอโหดแบบนั้นนายอำเภอได้บอกให้ทุกคนรีบลงมาจากรถซึ่งอิริกก็บอกนายอำเภอว่าใจเย็นๆพวกเขาได้รับบาดเจ็บแต่นายอำเภอก็กระทุ้งด้ามปืนใส่อิริกแล้วบอกว่าเขายังไม่ได้อนุญาตให้พูดอิริกเหลือไปเห็นคิสซี่ที่ซ่อนตัวอยู่หลังพุ่มไม้เขาจึงได้ส่งสัญญาณให้เธออย่าเพิ่งออกมานายอำเภอได้เห็นชื่อของดีนในใบเรียกตัวที่ถูกเผาเขาจึงได้ถามพวกวัยรุ่นว่าใครในนี้ที่ชื่อดีนดีนที่หวาดกลัวจะได้เอาแต่ก้มหน้าอิริกจึงได้ยอมรับสารภาพแทนว่าเขานี่แหละคือดีนนายอำเภอได้บอกให้หนุ่มๆช่วยกันแบกสาวฮาร์เลย์ขึ้นรถก่อนที่จะต้อนพวกเขาทั้ง3คนขึ้นรถไปด้วยอิริกได้กระซิบบอกทั้งสองคนว่าคิสซี่ปลอดภัยดีเธออาจจะแจ้งตำรวจและตามมาช่วยพวกเราได้แน่นายอำเภอได้วิทยุไปแจ้งพรรคพวกตัวเองว่าจะมีแขกไปเยี่ยมก่อนที่เขาจะขับรถมุ่งหน้าพาทั้ง3คนกลับบ้านเมื่อนายอำเภอขับรถไปแล้วคิสซี่จึงรีบออกมาจากที่ซ่อนเธอพยายามควานหาข้าวของที่พอจะใช้การได้ในรถของอิริกก่อนที่รถลากที่นายอำเภอโทรแจ้งจะตามมามันได้จัดการลากรถของอิริกไปและเก็บปืนของอิริกไว้โดยที่ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าคิสซี่ซ่อนตัวในรถคันนั้นด้วยทางด้านของนายอำเภอก็พาพวกของอิริกมาที่บ้านของมันมันได้สั่งให้ลิตเติ้ลเฟสเอาศพของหญิงสาวฮาร์เลย์ไปแล้วจัดการจับสองหนุ่มไปมัดเอาไว้มาม่าได้บอกลูกชายว่าแกทำแบบนี้ทำไมไม่ฆ่าพวกมันให้ตายตั้งแต่แรกสักวันพวกมันจะสร้างความเดือดร้อนให้แกถ้าไม่เชื่อก็คอยดูสักพักหนึ่งรถลากก็ได้ตามผสมทบที่บ้านคิสซี่จะได้แอบลงมาจากรถและได้เห็นสองหนุ่มที่ถูกนายอำเภอจับตัวไปมัดเอาไว้นายอำเภอได้เอาแร็ปมาพันหัวของอิริกเอาไว้มันพูดพร่ำเกี่ยวกับเรื่องการหนีทหารแล้วบอกอิริกว่าแกมันไม่ใช่ลูกผู้ชายตัวจริงดีนที่มองเห็นพี่ชายกำลังจะถูกทรมานเขาจึงได้ยอมรับสารภาพว่าเขานี่แหละคือดีนนายอำเภอได้ใช้มีดแทงเข้าไปที่ร่างของอิริกหนึ่งครั้งหลังจากนั้นมันก็ชักแร็ปออกมาจากหน้าของอิริกมันได้ดึงร่างของดีนลงมาที่พื้นแล้วบอกว่าพวกเราจะมาเล่นบททหารกับไอ้หนุ่มมันได้ลากตัวดีนออกมาทรมานและบอกให้เขาวิดพื้น10ครั้งซึ่งถ้าดีนทำได้มันจะปล่อยตัวทุกคนไปแต่ในจังหวะที่ดีนกำลังวิดพื้นมันก็ได้ใช้กระบองฟาดใส่ดีนอย่างแรงจนเขาทำไม่สำเร็จนายอำเภอได้พูดจาดูถูกดีนว่าแกมันไอ้ขี้แพ้แกมันคือไอ้ลูกหมาใจป๊อตที่คิดจะหนีทหารนายอำเภอยังคงกระหน่ำฟาดไปที่ร่างของดีนแบบไม่ยั้งและพูดจาดูถูกดีนสารพัดจนอิริกต้องตะโกนแทรกว่าให้มาทำกูนี่ทางด้านของเบลลี่เธอก็ถูกจับมามัดเอาไว้ที่โต๊ะโดยมีมาม่ามาคอยดูแลทำความสะอาดร่างกายให้เธอมาม่าได้ร้องเพลงกล่อมเบลลี่และบอกให้เธอหยุดร้องไห้ซะเธอบอกกับเบลลี่ว่าวันนี้เป็นวันสำคัญและเบลลี่จะต้องยิ้มแย้มทำหน้าทำตาให้สวยที่สุดคิสซี่ได้วิ่งหนีต่อมาเรื่อยๆตามถนนใหญ่เธอได้เผชิญหน้ากับแก๊งฮาร์เลย์ที่ขับตามมาก่อนที่คิสซี่จะขอความช่วยเหลือจากคนพวกนั้นคิสซี่ได้บอกกับแก๊งฮาร์เลย์ว่าเพื่อนของเธอถูกจับตัวไปและตัวของสาวฮาร์เลย์ก็อยู่กับพวกมันด้วยชายที่ขับฮาร์เลย์หนึ่งในสมาชิกแก๊งจึงได้บอกให้คิสซี่นำทางเขาไปที่บ้านหลังนั้นทางด้านของอิริกเขาก็ถีบตัวเองจนหลุดออกมาจากพันธนาการได้สำเร็จเขารีบช่วยเหลือน้องชายทันทีและพาหาที่ซ่อนในขณะที่มาม่ากำลังนั่งดื่มชากับเพื่อนบ้านอยู่ๆก็มีก้อนหินขนาดใหญ่ถูกปาเข้ามาในบ้านมาม่าจึงได้ออกไปดูว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นก่อนที่อิริกจะฉวยโอกาสนั้นเข้ามาแก้มาให้กับเบลลี่เขาดันโต๊ะที่มีเพื่อนบ้านไปกับประตูของนายอำเภอเอาไว้นายอำเภอจึงได้ตะโกนเรียกเลตเติ้ลเฟสออกมาจัดการทางด้านของเบลลี่ก็ได้คว้ากุญแจเตรียมไปสตาร์ทรถหลังจากนั้นอิริกก็ย้อนกลับไปช่วยพยุงน้องชายรีบหนีทางด้านของเบลลี่นั้นเธอก็ถูกเลตเติ้ลเฟสใช้ตะขอเกี่ยวจนกิ้งตกลงมาจากรถ
หลังจากนั้นมันก็จัดการลากตัวเบลลี่ไปทั้งแบบนั้นทางด้านของนายอำเภอเขาก็อ้อมมาดักอีริกเอาไว้อีริกจะได้ตะโกนบอกน้องชายว่าให้รีบหนีไปซะแต่ทว่าดีนก็ดันพลาดเกี่ยวเข้ากับกับดักนายอำเภอจึงใช้จังหวะนั้นใช้ด้ามปืนฟาดใส่หน้าของอีริกจนเขาสลบไปมันได้เดินเข้ามาพูดประชดใส่ดีนว่าดีแล้วที่ทหารโง่ๆอย่างแกไม่ได้ไปรบที่เวียดนามหลังจากนั้นอีริกก็ถูกจับตัวมาวัดเอาไว้ในห้องเชือดเขาถูกเลเทอร์เฟสเอาตะปูมาตอกมือตอกเท้าเอาไว้และเตรียมที่จะทำการชำแหละอีริกออกเป็นชิ้นๆแต่ทว่าชายที่ขับฮาร์เลย์ก็บุกมาถึงบ้านของพวกมันแล้วเขาบอกกับคิซซี่ว่าคนอื่นเขาไม่สนใจเขาแค่อยากจะช่วยแฟนและกลับออกไปก็แค่นั้นคิซซี่ที่ถูกชายที่ขับฮาร์เลย์ทิ้งเอาไว้คนเดียวเธอจึงได้จัดการเดินสำรวจไปรอบบ้านจนได้พบกับดีนที่บอกกับเธอว่าตามไปช่วยคนอื่นก่อนตอนนี้เขาติดกับดักอยู่ค่อยมาช่วยเขาที่หลังคิซซี่จะได้แอบเดินย่องผ่านหลังของมาม่าไปสักพักก็มีเสียงปืนดังขึ้นมา1นัดชายที่ขับฮาร์เลย์ที่ยิงปืนขู่ใส่บอนตี้สมาชิกครอบครัวคนหนึ่งที่ขาพิการบอนตี้จะได้ตะโกนร้องขอความช่วยเหลือจากครอบครัวของเขานายอำเภอที่ได้ยินเสียงร้องของบอนตี้จะได้เดินตามมาดูก่อนที่เขาจะถูกชายที่ขับฮาร์เลย์จับตัวไว้เป็นตัวประกันชายที่ขับฮาร์เลย์ได้บอกนายอำเภอว่าเมียของเขาอยู่ที่ไหนแต่ทว่านายอำเภอก็ไม่ยอมบอกแถมยังพูดจายียวนกวนประสาทชายที่ขับฮาร์เลย์จะได้จัดการลั่นไกใส่นายอำเภอโชคร้ายที่ปืนของเขาไม่มีลูกและเทอร์เฟสได้พุ่งตัวออกมาเข้าชาร์จชายที่ขับฮาร์เลย์โดยมีนายอำเภอเข้ามาช่วยกันจับร่างของเขาเอาไว้นายอำเภอได้บอกเทอร์เฟสว่าแยกร่างของมันซะมันนี่แหละที่เคยบูลลี่แกเมื่อสมัยก่อนมันเคยด่าแกว่าแกเป็นอัปลักษณ์ฆ่ามันซะและเทอร์เฟสจะได้จัดการสตาร์ทเลื่อยยนต์แล้วแยกร่างชายคนนั้นจนขาดไป2ท่อนนายอำเภอได้หัวเราะออกมาด้วยความสะใจอย่างสุดขีดโดยมีเบลลี่ที่เห็นเหตุการณ์จะได้เอาแต่กรีดร้องหลังจากนั้นเทอร์เฟสก็เดินกลับมาที่ห้องเชือดอิลดิกได้บอกคิซซี่ว่าที่หาที่ซ่อนเมื่อเลเทอร์เฟสเดินมาถึงตัวอิลดิกมันก็ได้จัดการชำแหละร่างของเขาทั้งเป็นและถลกหนังหน้าของอิลดิกขึ้นมาสวมใส่คิซซี่ที่อยู่ในเหตุการณ์ที่ได้เอาแต่แอบดูด้วยความหวาดกลัวนายอำเภอได้ตะโกนเรียกเลเทอร์เฟสให้ขึ้นมาช่วยเขาก่อนที่จะชมเลเทอร์เฟสว่าหน้าใหม่ของแกหล่อดีทางด้านของคิซซี่ก็แอบย่องออกมาจากห้องเชือดเธอได้มองเห็นนายอำเภอที่ในตอนนี้เสียสติไปแล้วได้สั่งให้เลเทอร์เฟสตัดขาของบอนตี้ออกซะไหนๆบอนตี้ก็พิการอยู่แล้วตัดขาออกไปสักข้างก็ไม่น่าจะเป็นอะไรอย่างน้อยก็ช่วยทำให้แผลที่ถูกยิงไม่เกิดการติดเชื้อและเทอร์เฟสได้จัดการตัดขาของบอนตี้ออกทั้งสองข้างท่ามกลางเสียงกรีดร้องอย่างโหยหวนของบอนตี้และรวมไปถึงเสียงร้องของมาม่าที่หาว่าแกทำบ้าอะไรกันเนี่ยคิซซี่ได้แอบคลานมาที่พื้นเพื่อเข้าใกล้ตัวเบลลี่แต่ทว่าเธอก็ถูกนายอำเภอดักเล่นงานจนสลบไปเมื่อคิซซี่ได้สติกลับคืนมาเธอก็พบว่าตัวเองถูกจับตัวมามัดเอาไว้ที่โต๊ะอาหารคิซซี่จึงดิ้นไปดิ้นมาและพยายามกรีดร้องเพื่อหาคนช่วยนายอำเภอจึงได้บอกคิซซี่ว่าให้เอาอย่างเบลลี่เพื่อนของเธอดูเธอสิเงียบสนิทอย่างกระเป๋าสากถ้าที่จริงแล้วนายอำเภอได้จากการตัดลิ้นของเบลลี่แถมยังบอกด้วยอีกว่าต่อไปนี้เบลลี่ก็คงจะกินได้แค่น้ำข้าวต้มเท่านั้นนายอำเภอได้บอกต่อไปว่าเขาไม่อยากให้เบลลี่ต้องทรมานจึงได้สั่งให้ลิตเติ้ลเฟสจัดการเชือดคอเธอซะหลังจากนั้นนายอำเภอก็บอกให้ลิตเติ้ลเฟสอุ้มตัวของคิซซี่เอาไปขังเอาไว้ที่ห้องเชือดคิซซี่พยายามดิ้นสุดแรงเกิดและคว้ามีดแทงเข้าไปที่กลางหลังของเลเทอร์เฟสจนมันทำเธอหลุดมือหลังจากนั้นคิซซี่จึงได้กระโดดหนีไปทางหน้าต่างทางด้านของดีนที่ได้จะตีกลับคืนมาเขาก็พบว่าเบลลี่แฟนสาวของเขาได้ถูกฆ่าตายไปแล้วเขาจึงได้จัดการแก้มัดตัวเองแล้วพุ่งเข้าไปจู่โจมในอำเภอทันทีดีนแนวหัวของในอำเภอกระแทกพื้นอย่างไม่ยั้งและตั้งใจจะฆ่ามันให้ตายคามือเพื่อแก้แค้นทางด้านของคิซซี่ก็ได้วิ่งหนีมาซ่อนตัวในโรงงานฆ่าสัตว์โดยที่มีเลเทอร์เฟสไล่ตามเธอมาทางด้านของดีนที่ตามมาด้วยจึงได้พยายามตะโกนเรียกหาคิซซี่และเทอร์เฟสที่ได้ยินเสียงของดีนจึงได้เปลี่ยนเป้าหมายไปหาเขาคิซซี่ที่มองเห็นว่าดีนกำลังจะถูกฆ่าเธอจึงได้รีบออกมาจากที่ซ่อนและใช้มีดแทงเลเทอร์เฟสแต่ทว่าเลเทอร์เฟสนั้นกลับไม่เป็นอะไรเลยไม่นำซ้ำยังสะบัดเธอจนกระเด็นกระดอนออกไปเลเทอร์เฟสได้ง้างเลื่อยไฟฟ้าตั้งใจจะแทงใส่คิซซี่แต่ทว่าดีนนั้นก็พุ่งมาขวางมันเอาไว้เลเทอร์เฟสจึงได้จัดการแทงเลื่อยไฟฟ้าทะลุร่างของดีนและเปิดโอกาสให้คิซซี่วิ่งหนีเอาชีวิตรอดเธอวิ่งหนีออกมานอกโรงงานฆ่าสัตว์จากนั้นก็กระโดดขึ้นรถและขับออกไปคิซซี่ได้ขับรถต่อมาเรื่อยๆจนกระทั่งเธอได้เจอรถตำรวจเธอจึงดีใจและมุ่งหน้าไปขอความช่วยเหลือแต่เธอว่าเลเทอร์เฟสนั้นกระโผล่ขึ้นมาที่เบาะท้ายรถแล้วใช้เลื่อยไฟฟ้าแทงทะลุร่างของเธอจนทำให้รถของคิซซี่เสียหลักพุ่งเข้าชนตำรวจจนตายท้ายที่สุดแล้วคิซซี่ก็ไม่รอดชีวิตและเป็นการเปิดตำนานฆาตกรต่อเนื่องหน้ากากหนังมนุษย์ที่มีฉายาว่าเลเทอร์เฟสจริงๆแล้วภาคนี้ก็คือภาพเปิดตำนานที่เป็นการบอกที่ไปที่มาของแต่ละตัวละครว่าจริงๆแล้วนายอำเภอคือใครเลเทอร์เฟสคือใครและคนในครอบครัวของเขาเป็นใครบ้างจุดเริ่มต้นของเรื่องราวน่าจะเป็นมาม่าที่ได้ตะเวนเก็บเด็กกำพร้าหลายๆคนมาเลี้ยงจากนั้นก็สั่งสอนพวกเขาให้จงเกลียดจงชังเพื่อนร่วมโลกเธอได้ปลูกฝังความโหดร้ายให้กับสมาชิกครอบครัวทุกคน
ซึ่งเลตเทอร์เฟซเองก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยโดยที่เรื่องราวในภาคนี้นั้นจะถูกดำเนินต่อจาก The Texas Chainsaw ภาคต้นฉบับที่ถูกสร้างในปี1974หลังจากที่ซาลลี่สามารถหนีเอาชีวิตรอดจากครอบครัวนรกแตกมาได้เธอได้ตรงดิ่งเข้ามาแจ้งความกับนายอำเภอฮูเปอร์นายอำเภอจึงรีบยกกำลังมาที่บ้านของเดตันทันทีนายอำเภอได้ต่อรองกับครอบครัวของเดตันว่าให้ส่งตัวเจคหรือเลตเทอร์เฟซที่เป็นมือเลือดสังหารออกมาทางด้านของเบิร์ดผู้นำชุมชนที่ได้ทราบสาเหตุถึงการหายตัวไปของผู้คนภายในหมู่บ้านเขาจึงได้ยกกำลังพวกชาวบ้านมาที่ครอบครัวเดตันนายอำเภอพยายามต่อรองกับเบิร์ดว่าปล่อยให้เป็นหน้าที่ของกฎหมายตอนนี้ครอบครัวเดตันยอมมอบตัวแล้วแต่ทว่าเบิร์ดกับพรรคพวกก็ไม่ยอมฟังและบอกว่าชีวิตต้องแลกด้วยชีวิตหลังจากนั้นพรรคพวกของเบิร์ดก็ปาระเบิดขวดเข้าไปในบ้านไฟได้ลุกท่วมบ้านครอบครัวของเดตันไม่นานหลังจากนั้นผู้คนภายในบ้านก็เริ่มยิงตอบโต้แต่ด้วยว่าจำนวนคนที่น้อยกว่ามากครอบครัวของเดตันจะได้ถูกจัดการอย่างราบคาบเบิร์ดได้บอกกับนายอำเภอว่ามันเป็นไปตามประสงค์ของพระเจ้าตกดึกคืนนั้นพวกชาวบ้านที่ช่วยกันหาศพของครอบครัวเดตันพวกเขาพูดคุยกันว่าเหตุการณ์นี้จะต้องลงข่าวหน้าหนึ่งเควินชาวบ้านคนหนึ่งได้เดินมาพบสมาชิกครอบครัวเดตันซึ่งเธอกำลังจะตายและอุ้มทารกเอาไว้ในอ้อมอกเควินจึงได้จัดการเก็บเด็กทารกขึ้นมาและกระทืบแม่ของเด็กจนตายคาที่หลังจากนั้นเควินก็เก็บเด็กน้อยคนนั้นเอาเขามาเลี้ยงดูไม่ต่างไปจากลูกภาพเหตุการณ์ได้ตัดกลับมาที่ปัจจุบันอีกครั้งในตอนนี้เฮเธอร์สาววัยใสเพิ่งจะรู้ความจริงว่าแท้ที่จริงแล้วเธอเป็นเด็กที่ครอบครัวเก็บมาเลี้ยงความจริงทุกอย่างได้ถูกเปิดเผยออกมาหลังจากที่ยายซึ่งเป็นครอบครัวคนสุดท้ายของเฮเธอร์เสียชีวิตทนายความของยายจะได้ตามหาตัวเธอเพื่อรับมอบมรดกเขาได้บอกกับเฮเธอร์ว่าเธอจะต้องเดินทางมาที่เท็กซัสเพื่อรับมอบมรดกทุกอย่างของคุณยายในฐานะของหลานสาวเควินกับอาลีนได้ขอโทษลูกสาวที่ปกปิดความจริงทุกอย่างเอาไว้พวกเขาได้บอกกับเฮเธอร์ว่าถึงแม้ว่าพวกเราจะไม่ใช่พ่อแม่แท้ๆแต่พวกเราก็คอยเลี้ยงดูแกมาอย่างดีไม่ขาดตกบกพร่องเควินได้เตือนลูกสาวว่าจะกลับไปที่เท็กซัสที่นั่นไม่มีอะไรรอคอยเฮเธอร์อีกแล้วมีแต่นรกในตอนนี้เฮเธอร์โกรธพ่อและแม่มากๆที่โกหกเธอรู้สึกผิดหวังที่ไม่ใช่ลูกของพวกเขาและได้ตัดสินใจเดินทางกลับไปหาครอบครัวของเธอที่เท็กซัสเฮเธอร์ต้องการรู้ความจริงว่าครอบครัวของเธอคือใครกันแน่เธอจึงได้ขอความร่วมมือไปยังไรอันที่เป็นแฟนหนุ่มและรวมไปถึงนิกกี้กับเคนที่เป็นเพื่อนสนิทกันทั้งหมดตั้งใจจะพาตัวเฮเธอร์ไปทำธุระที่เท็กซัสก่อนที่พวกเขาจะไปปาร์ตี้กันต่อที่นิวออร์ลีนระหว่างที่ขับรถเดินทางมุ่งหน้าไปยังบ้านของเฮเธอร์เคนก็ได้ขับรถชนชายคนหนึ่งโดยที่ไม่ได้ตั้งใจชายคนนั้นแนะนำตัวเองว่าเขาชื่อว่าแดริลเขาเพิ่งจะอกหักมาจากแฟนสาวจะได้เดินเตะๆไปเรื่อยเขาเดินเท้าและโบกรถไปตลอดทางจนกระทั่งมาถึงที่นี่หลังจากนั้นแดริลจึงได้ขอพวกวัยรุ่นติดรถไปด้วยเพราะอย่างน้อยๆก็ดีกว่าถูกเสียงให้รถชนแบบนี้พวกวัยรุ่นจะได้อนุญาตให้ดาริลติดรถไปด้วยเพื่อเป็นการขอโทษเขารุ่งเช้าวันต่อมาพวกของเฮเธอร์ก็เดินทางมาถึงบ้านของคุณยายเวอร์นาก่อนที่มิสเตอร์ฟาวเวิร์ดที่เป็นทนายประจำตระกูลจะตามมาสมทบเขาได้ยื่นจดหมายรวมไปถึงกุญแจบ้านให้กับเฮเธอร์ก่อนที่จะย้ำกับเฮเธอร์ว่านี่คือคำสั่งเสียของคุณยายเวอร์นาเฮเธอร์คุณจะหาเวลาอ่านมันซะทนายความได้บอกกับเฮเธอร์ว่ากฎของบ้านหลังนี้มีอยู่ข้อเดียวซึ่งคุณยายเวอร์นากำชับเอาไว้เลยว่าห้ามขายมันส่วนรหัสเปิดประตูบ้านก็คือ0819หรือจะให้จำง่ายก็คือวันที่19เดือนสิงหาคมทั้งเฮเธอร์และเพื่อนๆต่างรู้สึกตกใจกับความใหญ่โตของข้อรหัสของคุณยายเวอร์นามากๆในตอนนี้ทุกคนรู้ดีว่าเฮเธอร์ตกทางเข้าสารแล้วหลังจากนั้นเฮเธอร์ก็เดินสำรวจไปรอบๆบ้านจนกระทั่งเธอได้เจอกับหลุมศพและได้รู้ความจริงว่าต้นตระกูลของเธอนั้นมีนามสกุลว่าซอเยอร์หลังจากนั้นเฮเธอร์กับเพื่อนๆก็เข้าไปซื้อของในเมืองพวกเขาตั้งใจว่าจะอยู่ค้างที่นี่สักคืนแล้วค่อยออกเดินทางไปนิวออร์ลีนส์ต่อวันพรุ่งนี้ดาริลที่ไม่มีที่ไปจึงได้เสนอตัวเฝ้าคฤหาสน์ให้เมื่อมาถึงที่ร้านค้าพวกเขาก็พากันแยกย้ายซื้อของนิกกี้พยายามตามตื้อไรอันเพื่อขอมีอะไรกันกับเขาจะเห็นได้ว่าทั้งคู่เคยแอบมีอะไรกันมาแล้วหลายครั้งก่อนที่ไรอันจะกลับตัวกลับใจเขาปฏิเสธนิกกี้ไปเพราะไม่อยากทำให้เฮเธอร์เสียใจทางด้านของเฮเธอร์เธอก็ได้เจอเข้ากับเจ้าหน้าที่ตำรวจรวมไปถึงเบิร์ดที่ในตอนนี้เบิร์ดได้กลายเป็นนายกเทศมนตรีประจำเมืองนี้ไปแล้วเฮเธอร์ได้บอกเบิร์ดว่าเธอรับมรดกจากคุณยายเวอร์นาเป็นคฤหาสน์หลังใหญ่ที่ตั้งอยู่กลางป่าเบิร์ดพยายามพูดจาแทะโลมเฮเธอร์จนเธอรู้สึกไม่ดีเฮเธอร์จึงได้ตัดสินใจเดินหนีขึ้นรถไปทางด้านของดาริลเขาก็ฉวยโอกาสที่คนอื่นไม่อยู่ขโมยข้าวของทุกอย่างที่มีค่าใส่จนเต็มกระเป๋าเขาเดินสำรวจต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งได้พบกับห้องลับที่ชั้นใต้ดินก่อนที่จะจินตนาการว่าตัวเองจะต้องรวยเละอีกแก่บ้านั่นจะต้องซ่อนสมบัติเอาไว้แง่แง่ดาริลพยายามที่จะงัดประตูเข้าไปก่อนที่เขาจะถูกเลตเตอร์เฟซที่ซ่อนตัวอยู่ข้างในพุ่งเข้ามาจู่โจมเขาและใช้ค้อนทุบดาริลจนขาดใจตาย
หลังจากที่พักพวกของเฮเทอร์กลับมาถึงบ้านในตอนนี้สภาพบ้านของพวกเขาเละเทะเหมือนถูกรื้อค้นไปทั่วส่วนดาริลนั้นก็หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยเฮเทอร์นั้นหัวเสียมากที่รับโจรเข้าบ้านแต่ทว่าพวกเพื่อนๆก็พากันปลอบใจเธอแล้วบอกว่าไม่เป็นอะไรกลางดึกคืนนั้นเฮเทอร์ได้เดินสำรวจรอบๆบ้านเธอได้พบว่าปานที่ตัวของเธอมีลักษณะคล้ายกับสร้อยคอของคุณยายในขณะที่เคนกำลังทำอาหารอยู่นั้นเขาก็ได้พบเข้ากับประตูลับโดยบังเอิญเคนจึงได้ตัดสินใจที่จะเดินลงไปสำรวจมันโดยที่ไม่รู้ตัวเลยว่าตัวเองกำลังมุ่งหน้าสู่ความตายและเธอเฟซได้โผล่ออกมาและจู่โจมใส่เคนจึงได้พยายามวิ่งหนีเอาชีวิตรอดแต่เขาก็ถูกตะขอของเลตเตอร์เฟซเกี่ยวเข้าที่ร่างจากนั้นก็ลากตัวของเคนกลับไปที่ห้องเชือดทันทีนิกกี้ได้วางแผนนัดเจอกับไรอันที่โรงนาส่วนเฮเทอร์นั้นก็ไม่รู้เรื่องอะไรเพราะมัวแต่สำรวจบ้านเฮเทอร์ได้พบเข้ากับห้องนึงซึ่งน่าจะเป็นห้องของคุณยายก่อนที่เธอจะได้พบกับศพของคุณยายเวอร์นาที่นั่งตายอยู่ภายในห้องเฮเทอร์จะได้กรีดร้องออกมาและพยายามวิ่งตามหาเพื่อนเธอได้พบเข้ากับชายแปลกหน้าที่กำลังตัดนิ้วอยู่ในห้องครัวเฮเทอร์จึงได้ตัดสินใจที่จะวิ่งหนีออกไปนอกบ้านชายแปลกหน้าได้จับหัวของเฮเทอร์ฟาดเข้ากับขาโต๊ะจนเธอสลบไปเมื่อเฮเทอร์ได้สติกลับคืนมาเธอก็พบว่าตัวเองอยู่ในห้องเชือดแล้วโดยมีเลตเตอร์เฟสที่กำลังชำแหละร่างของเคนอย่างน่าสยดสยองเฮเทอร์พยายามวิ่งหนีเอาชีวิตรอดออกมาจากห้องเชือดโดยมีเลตเตอร์เฟสที่ถือเลื่อยไฟฟ้าไล่ตามเธอมาเฮเทอร์จึงได้ตัดสินใจหนีเข้าไปซ่อนตัวในโรงศพแต่ทว่าเลตเตอร์เฟสนั้นก็รู้ทันและใช้เลื่อยไฟฟ้าแทงเข้ามาเสียงกรีดร้องของเฮเทอร์ได้ดังไปถึงหูของไรอันที่เพิ่งจะเสร็จสิ้นภารกิจกับนิกกี้ทั้งสองคนได้วิ่งตามเสียงร้องของเฮเทอร์เพื่อมาดูว่าเกิดอะไรขึ้นก่อนที่เลตเตอร์เฟสจะเปลี่ยนเป้าหมายไปจู่โจมใส่พวกเขาแทนทั้งนิกกี้กับไรอันจึงรีบวิ่งหนีเอาชีวิตรอดเข้าไปในโรงนาโดยมีเลตเตอร์เฟสที่พยายามจะพังประตูเข้ามานิกกี้ที่เจอปืนจึงได้จัดการลั่นไกลใส่เลตเตอร์เฟสจนทำให้มันหายตัวไปพร้อมกับเสียงเลื่อยไฟฟ้าทางด้านของเฮเทอร์เธอก็ได้ขับรถพุ่งเข้ามาในโรงนาเธอตะโกนบอกให้เพื่อนๆรีบขึ้นรถซะก่อนที่ไอ้บ้านั้นจะย้อนกลับมาฆ่าพวกเราทุกคนพวกเขาได้ขับรถออกไปพุ่งชนเข้ากับประตูจนทำให้รถดับและไปต่อไม่ได้ส่วนเลตเตอร์เฟสก็ยังคงวิ่งไล่ตามพวกเขามาอย่างไม่ลดละเฮเทอร์ได้บอกกับเพื่อนๆว่าดาริลกับเคนตายแล้วไอ้สารเลวนั่นมันฆ่าพวกเขาและจำแหละพวกเขาอยู่ที่ห้องใต้ดินทั้ง3คนพยายามสตาร์ทรถจนในที่สุดก็ติดแต่ทว่าเลตเตอร์เฟสก็ใช้เลือดไฟฟ้าฟันใส่ล้อของพวกเขาจนรถของพวกวัยรุ่นเสียหลักพลิกคว่ำลงข้างทางทันทีที่สองสาวได้สติกลับคืนมาพวกเธอก็ต้องตกใจสุดขีดเมื่อไรอันตายแล้วเลตเตอร์เฟสที่อยู่ด้านนอกได้พุ่งเข้ามาจัดการกับสองสาวมันได้แทงเลือดไฟฟ้าเข้าไปในรถจนเกือบจะถูกนิกกี้เฮเทอร์จึงได้ตัดสินใจคลานออกจากรถแล้ววิ่งล่อให้เลตเตอร์เฟสไล่ตามเธอมาเธอรีบวิ่งหนีมุ่งหน้าไปยังงานคาร์นิวัลที่น่าจะมีคนช่วยเลตเตอร์เฟสยังคงไล่ตามเฮเทอร์อย่างไม่ลดละเฮเทอร์จึงได้พยายามตะโกนบอกให้พวกชาวบ้านช่วยแจ้งตำรวจให้ทีเฮเทอร์ได้กระโดดหนีเลตเตอร์เฟสขึ้นไปบนชิงช้าสวรรค์ซึ่งเลตเตอร์เฟสก็คอยเธออยู่ที่ด้านล่างด้วยความใจเย็นมันลอยชิงช้าหมุนกลับมาถึงพื้นเพื่อที่จะจัดการกับเฮเทอร์เฮเทอร์จึงได้ส่งเสียงกรีดร้องออกมาจนกระทั่งในตำรวจได้ยินตำรวจนายนั้นได้วิ่งเข้ามาช่วยเหลือเฮเทอร์เอาไว้ได้ทันส่วนเลตเตอร์เฟสก็ทิ้งเลือดไฟฟ้าแล้ววิ่งหนีเข้าป่าไปเจ้าหน้าที่มาวินได้เข้ามาตรวจสอบรถที่พลิกคว่ำเขาไม่พบศพของใครอยู่ที่นั่นแม้แต่คนเดียวเว้นแต่เพียงรอยเลือดที่กระจายไปทั่วเจ้าหน้าที่เขาได้เอาเสื้อมาให้เฮเทอร์สวมแล้วรับปากกับเธอว่าจะตามจับคนร้ายให้ได้เฮเทอร์ได้บอกกับเจ้าหน้าที่ว่านิกกี้ยังไม่ตายและเพื่อนของเธอน่าจะถูกจับตัวไปเธอบอกว่าคนร้ายซ่อนตัวอยู่ในกระหัตคุณยายเวอร์นามันเป็นชายโรคจิตที่ใช้เลือดไฟฟ้าและสวมใส่หน้ากากหนังมนุษย์ทำให้นายอำเภอฮูเปอร์ที่ได้ยินแบบนั้นถึงกระตกตะลึงนายอำเภอฮูเปอร์ได้ติดต่อไปหาเบิร์ตแล้วบอกว่าเจคยังไม่ตายในตอนนี้มันกลับมาอาละวาดอีกครั้งเบิร์ตจึงได้บอกนายอำเภอว่ามันจะไปได้ยังไงก็ในเมื่อพวกเราเผาบ้านของมันจนกลายเป็นจนหมดแล้วเจ้าหน้าที่มาวินได้แจ้งกลับมาว่าเขาเดินตามรอยเลือดจนมาถึงคฤหาสน์ของคุณยายเวอร์นาแล้วแต่ทว่านายอำเภอก็สั่งการว่าให้เขากลับไปรอที่รถเขาเตือนเจ้าหน้าที่มาวินว่าอย่าเพิ่งทำอะไรวู่วามเปิดที่ดินแบบนั้นจะได้ตะโกนบอกไปว่าบุกเข้าไปข้างในแล้วฆ่าพวกมันให้เหี้ยนทางด้านของเฮเทอร์เธอก็ได้ไปนั่งดูหลักฐานต่างๆของตำรวจเธอพบทั้งคดีฆาตกรรมและคดีคนหายที่เกี่ยวข้องกับตระกูลซอเยอร์ทำให้เฮเทอร์ได้รู้ความจริงว่าตระกูลของเธอนั้นคือตำนานครอบครัวกินคนประจำเท็กซัสเจ้าหน้าที่มาวินที่ได้รับคำสั่งจากเบิร์ตนายกเทศมนตรีให้บุกเข้าไปในบ้านเพื่อจัดการกับเลตเตอร์เฟสเขาได้ทำการไลฟ์สดเพื่อรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่องจนกระทั่งเจ้าหน้าที่มาวินได้เจอเข้ากับประตูห้องลับที่เชื่อมต่อไปยังห้องใต้ดินเบิร์ตได้ตะคอกใส่เจ้าหน้าที่มาวินว่าให้ลงไปสำรวจข้างล่างซะเมื่อเจ้าหน้าที่มาวินลงไปสำรวจข้างล่างอ้วกเขาก็พุ่งทันทีเพราะข้างในนั้นเต็มไปด้วยศพจำนวนมากที่ถูกฆ่าตายและถูกชำแหละชิ้นส่วนออกมาอย่างน่าสยดสยองเบิร์ตได้บอกให้มาวินลองเปิดดูตู้แช่จนกระทั่งเขาได้พบกับนิกกี้ที่กรีดร้องออกมาเหมือนกับคนบ้า
มาวินที่ตกใจมากจะได้ลั่นไกใส่เธอโดยที่ไม่ได้ตั้งใจเปิดจะได้บอกมาวินว่าไม่เป็นไรเรื่องนี้ไม่เคยเกิดขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในนั้นเป็นฝีมือของตระกูลซอเยอร์นางเพอที่เป็นห่วงลูกน้องจึงบอกให้เจ้าหน้าที่มาวินรีบออกมาซะแต่ทว่าเจ้าหน้าที่มาวินก็ถูกเลเทอร์เฟซพุ่งเข้ามาโจโจมมันได้ใช้ขวานสับไปที่ตัวของเจ้าหน้าที่มาวินซ้ำๆย้ำๆจนกระทั่งเขาขาดใจตายเบิร์ดที่เห็นแบบนั้นจึงได้บอกกับนายอำเภอว่าเราจะต้องบุกไปที่นั่นและเผามันให้ตายเหมือนกับครั้งที่แล้วนายอำเภอฮูเปอร์จึงได้บอกกับเบิร์ดว่าเขาไม่เห็นด้วยในตอนนี้เฮเธอร์ได้ปฏิติดต่อเรื่องราวทุกอย่างเข้าด้วยกันแล้วเธอได้เจอรูปถ่ายของเควินและอาลีนพ่อแม่บุญธรรมของเธออยู่ในข่าวด้วยทำให้เฮเธอร์ได้รู้ความจริงว่าพวกเขาคือกลุ่มคนที่บุกไปที่บ้านครอบครัวของเธอจากนั้นก็จุดไฟเผาครอบครัวของเธอทุกคนตระกูลซอเยอร์ส่วนใหญ่ตายอยู่ในกองเพลิงเว้นก็แต่เพียงเด็กน้อยตระกูลซอเยอร์ที่รอดชีวิตมาได้ซึ่งเธอถูกเควินกับอาลีเก็บมาเลี้ยงเป็นลูกบุญธรรมเนื่องจากพวกเขาทั้งสองคนมีลูกไม่ได้ทางด้านของเบิร์ดที่กำลังโมโหสุดขีดเขาพยายามจะเดินเข้ามาอาละวาดใส่เฮเธอแล้วสอบถามเธอเกี่ยวกับเรื่องตระกูลซอเยอร์แต่ทว่าเฮเธอร์นั้นก็ได้หลบหนีไปแล้วเธอเขียนโน้ตทิ้งเอาไว้ว่าพวกแกมันฆาตกรหลังจากนั้นเฮเธอร์ก็รีบติดต่อไปหามิสเตอร์ฟาวเวิร์ดเธอโวยวายใส่เขาว่าเพื่อนๆของเธอถูกฆ่าตายหมดแล้วมีฆาตกรหน้ากากหนังซ่อนตัวอยู่ในบ้านและมันโผล่ออกมาฆ่าเพื่อนๆของเธอทุกคนมิสเตอร์ฟาวเวิร์ดจึงได้บอกเฮเธอร์ว่าพวกเราจะต้องคุยกันเกี่ยวกับเรื่องนี้หลังจากนั้นพวกเขาทั้งคู่จะได้นัดเจอกันที่บาร์ในตอนนี้เลเทอร์เฟสได้จัดการเปลี่ยนหน้ากากหนังของมันโดยนำใบหน้าของเหยื่อเข้าไปเย็บติดเพิ่มเติมมิสเตอร์ฟาวเวิร์ดได้ถามกับเฮเธอร์ว่าเธอได้อ่านคำสั่งเสียของคุณยายเวอร์น่าแล้วหรือยังเฮเธอร์ก็เลยบอกว่าเธอยุ่งมากจึงไม่มีเวลาอ่านมิสเตอร์ฟาวเวิร์ดจึงได้สายหัวและบอกกับเฮเธอร์ว่าฉันอุตส่าห์ย้ำนักย้ำหนาว่ามันสำคัญมากผู้ชายที่ใส่หน้ากากหนังออกไล่ฆ่าทุกคนเขามีชื่อว่าเจคจริงๆแล้วเธอกับเขาเป็นครอบครัวเดียวกันคือตระกูลซอยเออร์เจคนั้นมีความปกติทางร่างกายมาตั้งแต่เด็กและคุณยายเวอร์หน้ายายของเธอเก็บเขามาเลี้ยงทุกคนภายในเมืองนี้เกลียดครอบครัวของคุณโดยเฉพาะอย่างยิ่งเบิร์ดเขาไม่ปล่อยคุณเอาไว้แน่ทางด้านของเบิร์ดก็ได้บุกเข้ามาในร้านมิสเตอร์ฟาวเวิร์ดจะบอกให้เฮเธอร์รีบหนีไปซะเฮเธอร์จะได้คว้ามีดแล้ววิ่งหนีออกไปนอกร้านเธอไม่ทันระวังจนกระทั่งถูกรถชนซึ่งเจ้าของรถที่ชนก็คือออลลี่เพื่อนในแก๊งของเบิร์ดเฮเธอร์ได้ใช้มีดฟันไปที่หน้าของออลลี่เพื่อป้องกันตัวก่อนที่เธอจะวิ่งหนีมันไปจนกระทั่งได้เจอเจ้าหน้าที่ข่าวเฮเธอร์ได้บอกเจ้าหน้าที่ข่าวว่าเธอกำลังถูกตามล่าและขอร้องให้ช่วยก่อนที่เธอจะพบความจริงว่าเจ้าหน้าที่ข่าวนั้นแท้จริงแล้วเขาเป็นลูกชายของเบิร์ดเจ้าหน้าที่ข่าวจะได้จับตัวเฮเธอร์ไปไว้ที่โรงฆ่าสัตว์ตามคำสั่งของพ่อที่กำลังจะตามมาเฮเธอร์พยายามโวยวายบอกให้เจ้าหน้าที่ข่าวปล่อยตัวเธอไปเบิร์ดได้วิทยุแจ้งทุกคนว่าจับตัวนางผู้หญิงซอเยอร์ได้แล้วและนัดพบพวกเขาทุกคนที่โรงงานฆ่าสัตว์เลเทอร์เฟสที่ได้ฟังสถานการณ์จากวิทยุของมาวินมันจึงได้จัดเตรียมอาวุธให้พร้อมและบุกไปที่โรงงานฆ่าสัตว์มิสเตอร์ฟาวเวิร์ดได้เข้ามาแจ้งความกับนายอำเภอว่าในตอนนี้เปิดได้ตัวเฮเธอร์ไปแล้วและมันกำลังจะใช้สารเตี้ยแบบที่เคยทำเมื่อครั้งก่อนนายอำเภอจึงได้จัดการเช็ค GPS จนกระทั่งรู้ว่าพวกมันไปรวมตัวกันที่โรงงานฆ่าสัตว์และเทอร์เฟสได้มาถึงที่นั่นเป็นคนแรกและตั้งใจจะฆ่าเฮเธอร์ให้ตายมันได้เห็นรอยปานที่เป็นรูปสร้อยของเฮเธอร์จึงทำให้เลเทอร์เฟสได้ถึงสร้อยคอของคุณยายเวอร์น่ามันได้ดึงเทปปิดปากของเฮเธอร์ออกก่อนที่เฮเธอร์จะบอกกับมันว่าพวกเราเป็นครอบครัวเดียวกันเลเทอร์เฟสจะได้จัดการตัดเชือกให้กับเฮเธอร์แต่ทว่าเบิร์ดกับออลลี่ที่ดักรออยู่แล้วได้พวกเขามาจู่โจมใส่เลเทอร์เฟสพวกมันทั้งคู่ได้รุมทุบตีเลเทอร์เฟสจนน่วมจากนั้นก็ใช้โซ่พันของเลเทอร์เฟสเอาไว้มันได้เดินเครื่องบดเนื้อเพื่อลากตัวเลเทอร์เฟสเข้าไปเบิร์ดได้ตะโกนบอกทุกคนว่าวันนี้ตระกูลซอเยอร์จะต้องตายทั้งหมดเฮเธอร์ที่ได้เห็นเลเทอร์เฟสกำลังจะถูกฆ่าเธอจึงได้คว้าเหล็กแหลมแทงเข้าใส่ออลลี่จากนั้นเฮเธอร์ก็โยนเลือดไฟฟ้าให้กับเลเทอร์เฟสเบิร์ดที่โกรธมากจะได้พุ่งตรงเข้ามาจัดการกับเฮเธอร์ก่อนที่เลเทอร์เฟสนั้นจะปลดพันธนาการของตัวเองได้สำเร็จแล้วใช้เลือดไฟฟ้าตัดขาของเบิร์ดจนขาดกระเด็นนางเพอร์ฮูเปอร์ที่ตามมาสมทบเบิร์ดจะได้บอกเขาว่าฆ่าพวกมันซะเฮเธอร์พยายามขอร้องนางเพอร์ว่าอย่ายิงนะเรื่องราวทุกอย่างเบิร์ดเป็นคนเริ่มเลเทอร์เฟสได้ไล่ต้อนเบิร์ดไปเรื่อยๆจนกระทั่งเบิร์ดตกลงไปในเครื่องบดเนื้อนางเพอร์ฮูเปอร์ได้บอกกับเฮเธอร์ว่าจัดการเคสทุกอย่างให้เรียบร้อยอย่าให้เหลือหลักฐานได้ก่อนที่เขาจะพูดทิ้งท้ายกับเบิร์ดว่าปล่อยให้มันเป็นไปตามประสงค์ของพระเจ้าเฮเธอร์กับเลเทอร์เฟสได้เดินกลับบ้านของพวกเขาโดยจดหมายของคุณยายเวอร์น่าได้เขียนระบุเอาไว้ว่าถ้าที่จริงแล้วเฮเธอร์มีชื่อจริงว่าอีดิธซอเยอร์พวกเราปกป้องน้าของหลานที่มีชื่อว่าเจคเอาไว้ในห้องใต้ดินเพื่อป้องกันไม่ให้ใครมาทำร้ายเขาได้ยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวซอเยอร์ย่าเชื่อว่าน้าเจคจะต้องปกป้องหนูได้อย่างแน่นอนและเมื่อวันหนึ่งวันใดที่หนูเติบโตขึ้นหนูจะได้มีสิทธิ์เลือกทางเดินชีวิตของตัวเองโดยที่เรื่องราวของมันจะเริ่มต้นขึ้นที่งานปาร์ตี้วันเกิดของเจค
เวอร์น่าได้จัดเตรียมของขวัญสุดพิเศษให้กับลูกชายของเธอซึ่งนั่นก็คือเลื่อยไฟฟ้าที่ใช้สำหรับการล่าเหยื่อเจ๊งนั้นถูกครอบครัวที่สังคมรังเกียจหล่อหลอมเขาและพยายามผลักดันให้เขาฆ่าคนตั้งแต่ยังเด็กที่เท็กซัสในปี1995มีคู่รักคู่หนึ่งขับรถจู่จี่มาตามทางก่อนที่พวกเขาจะหลบตัวอะไรบางอย่างที่มายืนตัดหน้ารถเบ็ตตี้ได้ลงมาจากรถเพื่อเข้าไปดูอาการของมันก่อนที่เธอจะพบว่ามันคือเด็กน้อยที่ใส่หน้ากากวัวขนาดใหญ่แฟนหนุ่มได้บอกกับเบ็ตตี้ว่าจะไปสนใจมันให้รีบไปได้แล้วแต่ทว่าเด็กน้อยก็บอกกับเบ็ตตี้ว่าช่วยผมด้วยเด็กน้อยได้วิ่งนำเบ็ตตี้ไปที่พงหญ้าข้างทางเมื่อเบ็ตตี้วิ่งตามไปเธอก็ได้พบเข้ากับโรงนาเบ็ตตี้พยายามตามหาเด็กน้อยคนนั้นก่อนที่พื้นที่เธอยืนจะเปิดออกจนทำให้เบ็ตตี้ตกลงไปในกับดักและถูกเสียบเจคกับเดตันได้โผล่ออกมาพร้อมกับหนูน้อยอีกคนนึงพวกเขาบอกกับเจคว่าแกทำได้ดีมากเดตันได้บอกให้หนูน้อยจัดการฆ่าเธอซะหนูน้อยจะได้ปล่อยเหล็กลงมาแล้วทับร่างของเบ็ตตี้จนขาดใจตายเจ้าหน้าที่ฮาร์ดแมนหรือพ่อของเบ็ตตี้ได้ถูกตามตัวมาในที่เกิดเหตุเขาโกรธแค้นมากจนเกือบจะลั่นไกใส่เดตันแต่บรรดาเจ้าหน้าที่คนอื่นก็เข้ามาห้ามเอาไว้พวกเขาบอกเจ้าหน้าที่ฮาร์ดแมนว่าพวกเราไม่มีหลักฐานส่วนแฟนหนุ่มของเบ็ตตี้ก็เข้ามาขอโทษเขาที่ไม่ตามเธอไปด้วยทันทีที่เวอร์น่ากลับมาถึงบ้านเวอร์น่าก็ได้บอกให้ฮาร์ดแมนปล่อยตัวลูกๆของเธอไปซะฮาร์ดแมนจะได้บอกเวอร์น่าว่าคดีฆาตกรรมที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ล้วนแล้วแต่เกี่ยวข้องกับครอบครัวซอเยอร์ฉันจำเป็นต้องแยกพวกเด็กๆออกจากอีบ้าวิปริตอย่างแก10ปีผ่านไปที่โรงพยาบาลบ้ากอแมนด็อกเตอร์แลนได้สั่งลิซซ่าพยาบาลใหม่ว่าสถานที่แห่งนี้คือสถานดัดสันดานของเหล่าเดนมนุษย์ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอย่าปล่อยให้พวกมันหลุดออกไปโลกภายนอกได้เด็ดขาดลิซซี่ได้ไปทำความรู้จักกับแจ็คสันกับบัตเด็กอ้วนคนหนึ่งที่มีสติไม่สมประกอบลิซซี่ได้ยินเสียงวัยรุ่นทะเลาะกันจึงได้รีบวิ่งเข้าไปดูก่อนที่เธอจะถูกไอคี้หนึ่งเด็กเวรลวนลามเข้าให้บัตที่เห็นเหตุการณ์จะได้เข้ามาช่วยเหลือลิซซี่ก่อนที่เจ้าหน้าที่สองนายจะเข้ามาระงับเหตุได้ด็อกเตอร์แลนได้มีคำสั่งให้ทำการสอบสวนบัตโดยมีลิซซี่กับแจ็คสันพยายามเข้ามาแก้ต่างให้พวกเขาได้บอกว่าบัตไม่ได้ทำอะไรผิดแค่ปกป้องลิซซี่แต่ทางด็อกเตอร์ก็ยืนยันว่าบัคเป็นคนเริ่มต้นใช้ความรุนแรงเพราะฉะนั้นแล้วบัคจะต้องถูกลงโทษด็อกเตอร์แลนได้อธิบายว่าบัคเคยมีประวัติทำร้ายเพื่อนจนถึงขั้นโคม่าแจ็คสันก็เลยพยายามแก้ต่างว่าเป็นเพราะว่าคนพวกนั้นขโมยของบัคไปด็อกเตอร์แลนยืนยันที่จะลงโทษบัคไม่ว่าจะยังไงก็ตามท้ายที่สุดแล้วบัคก็ถูกลงโทษตามคำสั่งของด็อกเตอร์แลนแจ็คสันได้เข้ามาขอบคุณลิซซี่ที่ช่วยเหลือบัคเอาไว้เขาบอกว่าห้องทรมานของด็อกเตอร์แลนนั้นน่ากลัวมากพวกเขาจะจับคนไข้ไปช็อตด้วยเครื่องช็อตไฟฟ้าหากลิซซี่อยู่ไปนานๆเธอก็จะเข้าใจเองว่าสถานที่แห่งนี้ไม่ใช่สถานที่ดัดสันดานแต่เป็นนรกทางด้านของเวอร์น่าเธอก็ได้แต่งงานใหม่กับเศรษฐียังคาสันเธอพยายามจะแวะเวียนมาเยี่ยมลูกชายอยู่บ่อยครั้งแต่ทว่าก็ถูกทางตำรวจกีดกันเอาไว้ด็อกเตอร์แลงพยายามอธิบายว่าเวลาผ่านมาตั้ง10ปีแล้วและพวกเด็กๆที่นี่ทุกคนก็เปลี่ยนชื่อนามสกุลไปหมดแล้วในตอนนี้ผมบอกพวกคุณไม่ได้ว่าใครคือเจคในตอนนี้เจคอายุใกล้จะครบ18ปีแล้วซึ่งถ้าหากพวกคุณไม่รีบจัดการเรื่องนี้เจ๊ก็จะถูกส่งตัวไปเข้าคุกทันทีด็อกเตอร์แลงได้บอกพวกเขาว่าถึงแม้ว่าพวกคุณจะรวยแค่ไหนแต่สำหรับผมแล้วพวกคุณก็ไม่แตกต่างอะไรไปจากเศรษฐะอยู่ดีเวอร์น่าที่โมโหมากจึงได้เดินกระฟัดกระเฟียดออกมาจากห้องส่วนด็อกเตอร์แลงก็จับบัตรมาบัดเอาไว้เพื่อเตรียมช็อตไฟฟ้าในตอนนี้เวอร์น่าเริ่มสติแตกและตะโกนหาเจ๊กไปทั่วเธอเปิดประตูห้องนอนให้กับพวกเด็กๆจนพวกเขากูกันออกมาทางด้านของด็อกเตอร์นั้นได้ยินเสียงโวยวายเขาจึงรีบออกมาควบคุมสถานการณ์เอาไว้ส่วนเวอร์น่ากับทนายความของเธอก็เดินสวนกลับออกไปทางด้านของบัตเขาก็ได้หลุดออกมาจากพันธนาการเขาจัดการเล่นงานเจ้าหน้าที่จนตายคาที่ก่อนที่เขาจะรีบมุ่งหน้าไปที่ห้องของด็อกเตอร์ทันทีในตอนนี้ด็อกเตอร์แลงกำลังโทรแจ้งตำรวจเพื่อขอกำลังเสริมบัตจึงได้จัดการจับหัวของด็อกเตอร์กระแทกเข้ากับกระจกทางด้านของลิซซี่เธอก็พยายามหนีเอาชีวิตรอดพวกเด็กๆได้กูกันเข้ามาทำร้ายเพื่อนพยาบาลของเธอจนตายก่อนที่แจ็คสันจะเข้ามาช่วยลิซซี่และพาตัวเธอหนีไปที่ประตูหลังทางด้านของไอคี้ก็ขับรถไปรับเพื่อนแล้วจับตัวของลิซซี่ยัดใส่ท้ายรถระหว่างทางที่ขับหนีพวกเขาก็ได้เจอเข้ากับบัตพวกเขาจะได้จอดรถรับตัวบัตขึ้นมาด้วยหลังจากนั้นพวกวัยรุ่นก็จอดรถเพื่อเปลี่ยนเสื้อผ้าทันทีที่ไอคี้เปิดท้ายรถลิซซี่ก็วิ่งหนีออกมาแต่ทว่าเด็กสาวที่มีชื่อว่าคาริสก็ตามจิกหัวเธอกลับมาได้ไอคี้ได้ขู่ลิซซี่ว่าทำตัวน่ารักเข้าไว้ถ้ายังไม่อยากตายแจ็คสันจึงได้เข้ามาปกป้องลิซซี่เอาไว้ไอคี้จะได้อธิบายแผนการหนีของพวกเขาโดยที่ทุกคนจะต้องมุ่งหน้าไปยังชายแดนของเท็กซัสเพื่อหนีข้ามชายแดนไปยังประเทศเม็กซิโกไอคี้ได้อธิบายต่อว่าแม่ของเขาอยู่ที่นั่นเธอจะคอยให้ความช่วยเหลือพวกเราทุกคนหลังจากนั้นค่อยแยกย้ายตัวใครตัวมันทางด้านของเจ้าหน้าที่ซอเรเขาได้รับมอบหมายงานจากฮาร์ดแมนให้ตามล่าพวกเด็กเวรโดยระบุรายชื่อคนคนหนึ่งเอาไว้ว่าให้ต้องจับตาเป็นพิเศษทางด้านของเวอร์น่าก็ได้ทำการติดสินบนพวกตำรวจเพื่อช่วยตามหาเจคลูกชายของเธอในตอนนี้พวกของไอคี้ที่จอดรถทิ้งเอาไว้
ก่อนที่จะพากันเดินเท้ามาที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งพวกมันได้วางแผนปล้นที่นั่นเพื่อเอาเงินและขโมยรถคาริสได้ทำเป็นแกล้งเข้าไปสั่งของภายในร้านโดยให้บัตอยู่ด้านนอกคอยดูสถานการณ์เอาไว้ทันทีที่รับสัญญาณคาริสก็แกล้งทำแก้วตกก่อนที่แฟนหนุ่มของเธอจะคว้ามีดขึ้นมาแล้วจัดการปาดคอคนส่วนคาริสก็แย่งปืนมาจากชายที่อยู่โต๊ะข้างๆเธอกัดจิ้มไปทั่วทั้งร้านและบอกให้ทุกคนหมอบลงซะหลังจากนั้นก็บอกให้พวกเขาวางเงินและของที่มีค่าเอาไว้บนโต๊ะทางด้านของลิซซี่จะได้ฉวยโอกาสนั้นวิ่งหนีออกไปจากร้านแต่ทว่าเธอก็ถูกบัตมาล็อกตัวเอาไว้มีชายคนหนึ่งพยายามช่วยลิซซี่โดยการยิงเข้าใส่บัตที่ท้องหลังจากที่พวกวัยรุ่นหนีไปแล้วพวกตำรวจก็เข้ามาตรวจสอบที่เกิดเหตุชายคนนั้นได้บอกสายกับตำรวจว่าพวกวัยรุ่นหลบหนีไปแล้วในตอนนี้พวกวัยรุ่นได้หลบหนีการตามล่าของตำรวจจนกระทั่งพวกเขาได้ไปเจอบ้านเก่าๆหลังหนึ่งไอกี้ได้แกล้งให้ลิซซี่สะดุดล้มไปจุกกระสบเจ้าของบ้านก่อนที่เธอจะเดินหนีออกมาแล้วจัดการทำแผลกับบัตแจ็คสันขอบคุณเธอที่คอยให้ความช่วยเหลือเพื่อนของเขามาโดยตลอดกลางดึกคืนนั้นลิซซี่ได้แอบหนีเข้าไปในป่าแต่ทว่าไอกี้ก็รู้ทันและตามมาจับตัวเธอเอาไว้มันได้บอกให้ลิซซี่หุบปากซะและถอดกางเกงตัวเองออกไอกี้ได้บอกลิซซี่ว่านี่คือการลงโทษสำหรับคนที่คิดจะหนีไปจากที่นี่ทางด้านของแจ็คสันที่สะกดรอยตามมาได้พุ่งเข้ามาต่อยไอกี้จนกระเด็นถอยออกไปทางด้านของคาริสที่ได้ยินเสียงของทั้งคู่ทะเลาะกันเธอก็เลยเดินตามเสียงมาพร้อมกับปืนไอกี้จะได้วิ่งไปหาแฟนสาวแล้วบอกว่าพวกมันทั้งสองคนกำลังจะหนีไปจากพวกเราคาริสจะได้ชี้ปืนไปทางลิซซี่ทันทีแจ็คสันได้วิ่งมาขวางเอาไว้เพื่อช่วยชีวิตลิซซี่ก่อนที่ไอกี้จะบอกแฟนสาวว่าพอได้แล้วเดี๋ยวจะเสียแผนซะหมดเขาได้สั่งให้แฟนสาวจับตาดูลิซซี่เอาไว้เพราะเธอคิดจะหนีก่อนที่จะหันมาตวาดใส่บัตว่าไอ้หน้าโง่ไอ้ปัญญาอ่อนอย่างมึงเป็นปัญญาเฝ้ายามได้แค่นี้หรอวะคาริสได้จัดการคุมตัวทั้งสองคนกลับมาที่บ้านส่วนไอกี้ก็ขอตัวไปยืนยิงกระต่ายที่ด้านนอกบัตได้โผล่ออกมาทุบหัวไอกี้จนสลบไปหลังจากนั้นเขาก็ลากตัวไอกี้ไปบีบกะโหลกจนแตกคามือรุ่งเช้าวันต่อมาคาริสพยายามตามหาแฟนหนุ่มของเธอส่วนแจ็คสันก็ตามหาตัวของบัตที่หายตัวไปเหมือนกันลิซซี่ได้บอกแจ็คสันว่ารีบฉวยโอกาสนี้หนีไปจะดีกว่าส่วนแจ็คสันก็บอกเธอว่าเขาจะไม่ไปไหนทั้งนั้นถ้าไม่มีบัตพวกเขาเดินตามหาตัวบัตจนทั่วจนกระทั่งได้พบตัวบัตที่นอนอยู่ข้างศพของไอกี้สภาพศพของไอกี้นั้นเละจนแทบจำเขาคงไม่ได้ทางด้านของคาริสเธอก็ถูกซอเรย์พร้อมกับฮาร์ดแมนจับตัวได้พวกเขาพยายามถามเธอว่าเพื่อนๆของเธออยู่ที่ไหนแต่ทว่าคาริสก็บอกว่าเธอไม่รู้เธอบอกว่าเธอเดี๋ยวออกมาพร้อมกับไอกี้และตอนนี้ไอกี้ก็หายตัวไปฮาร์ดแมนที่ใช้ปืนตีหัวคาริสและถามเธอซ้ำว่าตอนนี้พวกของเธออยู่ที่ไหนกันแน่แต่ทว่าคาริสนั้นก็ปากแข็งไม่ยอมบอกฮาร์ดแมนจะได้ทรมานเธอด้วยการกดไปที่แผลของคาริสคาริสจึงถูน้ำลายใส่หน้ามาและฉวยโอกาสวิ่งหนีไปพวกของแจ็คสันที่ได้ยินเสียงการต่อสู้จึงรีบซ่อนตัวหลังพุ่มไม้ฮาร์ดแมนที่ชักปืนขึ้นมาแล้วยิงเข้าใส่ขาของคาริสก่อนที่จะลากตัวของคาริสมาที่บ้านร้างลิซซี่ได้บอกแจ็คสันว่าเธอจะไปขอความช่วยเหลือจากตำรวจแต่ทว่าแจ็คสันก็ห้ามเธอเอาไว้โดยบอกว่าพวกมันไม่ใช่ตำรวจดีทางด้านของคาริสที่ถูกยิงแต่เธอก็ยังปากดีไม่เลิกเธอด่าฮาร์ดแมนว่าแกก็แค่ตาแก่ขี้แงเที่ยวแต่ร้องไห้หาลูกสาวไปวันๆฮาร์ดแมนที่โมโหมากจึงได้จัดการคว้าปืนขึ้นมาแล้วลั่นไกระเบิดหัวสมองของคาริสทันทีลิซซี่ที่เห็นเหตุการณ์จึงได้พยายามหนีเอาชีวิตรอดส่วนซอเรย์ก็ด่าฮาร์ดแมนว่าคุณเสียสติไปแล้วหรือไงพวกเราจะต้องตามจับตัวพวกมันกลับไปแบบเป็นๆ นะฮาร์ดแมนจะได้บอกซอเรย์ว่าผมเปลี่ยนแผนแล้วคุณเห็นสิ่งที่พวกมันทำเอาไว้ที่ร้านอาหารหรือเปล่าหลังจากนี้สิ่งที่พวกเราต้องทำคือการประทุมความยุติธรรมฮาร์ดแมนได้สั่งให้ลูกน้องระดมยิงเข้าไปที่บ้านหลังนั้นพวกตำรวจได้ปล่อยสุนัขดมกลิ่นตามหาพวกวัยรุ่นแต่ทว่าจู่ๆกลิ่นของพวกวัยรุ่นก็หายไปอย่างไร้ร่องรอยโดยที่ในความเป็นจริงแล้วพวกวัยรุ่นได้ซ่อนตัวอยู่ที่ซากวัวตายทำให้หมาของตำรวจตามหากลิ่นของพวกเขาไม่เจอเมื่อพวกตำรวจออกไปจากพื้นที่แล้วพวกวัยรุ่นก็พากันออกเดินทางต่อไปทันทีที่ลิซซี่ได้เห็นรถตำรวจกลุ่มใหม่เธอก็รีบวิ่งตรงเข้าไปขอความช่วยเหลือจากพวกเขาทันทีตำรวจนายนั้นได้จอดรถและแจ้งเจ้าหน้าที่ฮาร์ดแมนว่าในตอนนี้เขาพบตัวผู้ต้องสงสัยแล้วเมื่อเห็นว่าตำรวจนายนั้นเป็นพวกเดียวกันกับเจ้าหน้าที่ฮาร์ดแมนบัตจึงได้ทำการพุ่งเข้าชาร์จใส่เขาทันทีตำรวจนายนั้นที่ได้ชักปืนขึ้นมาเป่าหัวบัตจนกระจุยแจ็คสันที่เห็นเพื่อนตายต่อหน้าต่อตาจึงได้พุ่งตรงเข้ามาซัดหน้าในตำรวจนายนั้นเขาเล่นงานตำรวจสปางตายแต่ก็ยังไม่ยอมหยุดลิซซี่ที่อยู่ในเหตุการณ์จึงได้พยายามเรียกสติแจ็คสันเอาไว้แต่ทว่าแจ็คสันในตอนนี้ก็สติแตกเขาโยนตัวของลิซซี่เข้ารถไปลิซซี่จึงได้จัดการสตาร์ทรถโดยมีแจ็คสันที่กระโดดตามเธอขึ้นมาด้วยแจ็คสันเริ่มโวยวายใส่ลิซซี่ว่าเธอเป็นสาเหตุที่ทำให้บัตต้องตายแจ็คสันถามลิซซี่ว่าเธอจะขอความช่วยเหลือไปเพื่ออะไรทั้งที่เธอก็รู้อยู่แล้วว่าพวกตำรวจจะฆ่าพวกเราในตอนนี้ความคิดของแจ็คสันเริ่มเปลี่ยนไปเขาก้าวร้าวอารมณ์รุนแรงและรู้สึกไม่ไว้ใจลิซซี่ที่พยายามจะแจ้งตำรวจ
ไม่นานหลังจากนั้นฮาร์ดแมนก็ได้ขับรถไล่ที่ตามมามันได้สาดกระสุนเข้าใส่รถของลิซซี่จนทำให้แจ็คสันนั้นถูกลูกกระสุนปืนจนหน้าแหกทางด้านของลิซซี่ที่ตกใจมากจึงทำรถเสียหลักพลิกคว่ำเมื่อลิซซี่ได้สติกลับคืนมาเธอก็พบว่าตัวเองถูกจับมาขังเอาไว้ในโรงนาเสียงของซอเรได้เรียกเข้ามาในวิทยุเพื่อเรียกหาฮาร์ดแมนก่อนที่ลิซซี่จะรีบตอบกลับไปว่าเธอเป็นพยาบาลที่ถูกจับมาเป็นตัวประกันและตอนนี้เธอถูกจับตัวเอาไว้ในโรงนาซอเรจะได้บอกลิซซี่ว่าคอยเดี๋ยวเขากำลังจะเดินทางไปที่นั่นลิซซี่ได้ถูกฮาร์ดแมนลากตัวเข้าไปในยุ้งข้าวหลังจากนั้นเขาก็ลากตัวแจ็คสันออกมาเขาเล่าความจริงทุกอย่างให้ลิซซี่ฟังว่าจริงๆแล้วแจ็คสันมีชื่อเก่าว่าเจคไอสารเลวคนนี้เป็นคนฆ่าลูกสาวของเขาตายที่นี่ลิซซี่พยายามอ้อนวอนฮาร์ดแมนว่าเธอไม่เกี่ยวข้องอะไรด้วยมันเป็นเรื่องระหว่างเจคกับคุณปล่อยฉันไปทางด้านของซอเรก็รีบก้าวเข้ามาบอกเวอร์น่าว่าในตอนนี้พวกเราเจอตัวเจคแล้วเจ้าหน้าที่ฮาร์ดแมนจับตัวของเขาไปที่โรงนาซอเรพยายามทวงเงินค่าจ้างจากเวอร์น่าในการที่เขาตามหาตัวเจคได้สำเร็จแล้วแต่ถ้าว่าเวอร์น่านั้นก็สั่งให้คนในครอบครัวเชิดเขาซะก่อนที่จะโยนร่างของซอเรไปให้หมูกินเวอร์น่าได้สั่งให้เดตันไปตามตัวเจคกลับมาโดยบอกว่าเธอมีของขวัญชิ้นพิเศษจะมอบให้กับเขาเวอร์น่าได้ยกครอบครัวไปช่วยเหลือเจคแล้วจัดการจับฮาร์ดแมนฆ่าทิ้งอย่างโหดเหี้ยมหลังจากนั้นเวอร์น่าก็พาตัวเจคกลับมาที่บ้านเธอได้เย็บหน้าเย็บตาให้เขาเสียใหม่แล้วบอกให้เจคใส่หน้ากากหนังเพื่อช่วยพยุงใบหน้าที่ขาดเอาไว้ทางด้านของลิซซี่เธอก็ถูกจับตัวมาที่นี่ด้วยและพยายามจะหนีก่อนที่เธอจะได้ยินเสียงตะโกนเรียกของฮาร์ดแมนฮาร์ดแมนที่ยังไม่ตายได้ตะโกนเรียกลิซซี่ว่าช่วยเขาด้วยเขาขอโทษเธอที่ทำแบบนั้นลงไปลิซซี่จึงได้จัดการช่วยฮาร์ดแมนและพากันหนีแต่ทว่าพวกเขาก็ไปไหนไม่รอดและถูกครอบครัวซอเยอร์จับตัวเอาไว้เวอร์น่าได้บอกให้เจคสตาร์ทเรื่องไฟฟ้าซะแล้วจัดการฆ่าพวกมันทั้งคู่แม่ดูเดี๋ยวนี้เจคที่ได้ยินคำสั่งแบบนั้นจึงได้จัดการสตาร์ทเรื่องไฟฟ้าแล้วลงมือชำแหละร่างของเจ้าหน้าที่ฮาร์ดแมนทันทีทางด้านของลิซซี่ที่เห็นเหตุการณ์เธอก็กรีดร้องออกมาอย่างสุดเสียงเธอดิ้นจนหลุดออกมาจากการล็อกของเดตันแล้ววิ่งหนีเข้าป่าไปแต่ท้ายที่สุดแล้วลิซซี่ก็ไปไหนไม่รอดเธอเหยียบเข้ากับดักก่อนที่เจคจะไล่ตามมาลิซซี่ได้บอกกับเจคว่าเห็นกับความเป็นเพื่อนการปล่อยฉันไปเธอพยายามชักแม่น้ำทั้ง5แล้วบอกเจคว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเธอก็เห็นว่าฉันช่วยเธอมาตลอดฉันอยากให้เธอตอบแทนความหวังดีของฉันด้วยการปล่อยฉันไปเวอร์น่าที่เดินตามมาจะได้บอกลูกชายว่าอย่าไปฟังคำที่อิชอการินั้นพูดลูกจงทำตามทุกอย่างที่แม่สอนแล้วมันจะดีเองลิซซี่ที่บอกเจคว่าอย่าไปฟังอีนั่นเธอไม่ใช่แม่ของแกมันเป็นบ้าไปแล้วมันจะเปลี่ยนเจคให้กลายเป็นฆาตกรแต่ทว่าเจคนั้นก็เชื่อฟังคำสั่งของแม่เขาได้ใช้เลือดไฟฟ้าตัดหัวของลิซซี่จนขาดกระเด็นก่อนที่เวอร์น่าจะบอกว่าเธอภูมิใจในตัวลูกชายมากครอบครัวซอเยอร์ได้กลับมาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันอีกครั้งหลังจากที่เวลาผ่านไป10ปีนับแต่นั้นมาเจคก็เริ่มใส่หน้ากากหนังมนุษย์ที่เขาฆ่าจนบรรดาผู้คนแถวนั้นเรียกเขาว่าเลตเตอร์เฟสวันนี้นะครับถึงคิวภาพยนตร์สยองขวัญภาคต่อซึ่งเป็นภาคสุดท้ายของซีรีส์ The Texas Chainsaw ที่ดำเนินเรื่องมาถึง9ภาคแล้วโดยที่ในครั้งนี้จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับกลุ่มวัยรุ่น4คนที่กำลังมุ่งหน้าไปที่เมืองฮาโลรัฐเท็กซัสพวกเขาได้จอดรถเติมน้ำมันและได้เห็นข่าวเกี่ยวกับเหตุการณ์ฆาตกรรมสยองซึ่งมันเริ่มต้นครั้งแรกเมื่อปี1973มีเพียงคนเดียวที่รอดชีวิตมาจากเหตุการณ์นั้นได้ซึ่งนั่นก็คือแซลลี่พวกวัยรุ่นได้ถามกับเจ้าของร้านว่าหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นกับแซลลี่เจ้าของร้านจึงได้เล่าว่าแซลลี่เสียใจมากจึงได้ผันตัวเองไปเป็นตำรวจเพื่อตามล่าฆาตกรรายนี้แต่จนแล้วจนรอดนี่ก็ผ่านมา30ปีแล้วก็ยังจับฆาตกรไม่ได้เมลได้เข้ามาตามตัวน้องสาวอย่างไรล่าให้ไปขึ้นรถมีชายแปลกหน้าคนนึงได้มาพูดจาลวนลามเมลเธอจึงได้ด่ามันกลับไปว่าสาเหตุที่มันพกปืนเป็นเพราะว่าอาที่ปะช่อนเล็กพวกเพื่อนๆจึงรีบดึงตัวเมลไปขึ้นรถเพราะไม่อยากจะมีเรื่องหลังจากที่พวกวัยรุ่นขับรถไปได้สักพักชายแปลกหน้าคนนั้นก็ได้ขับรถไล่ตามมาและเบิ้ลเครื่องใส่พวกเขาก่อนที่พวกวัยรุ่นจะถูกนายอำเภอเรียกตรวจค้นนายอำเภอได้กำชับกับพวกวัยรุ่นว่าที่นี่พวกเราอยู่กันอย่างสงบพยายามอย่า ก่อเรื่องที่นี่ถ้าไม่อยากเดือดร้อนนายอำเภอได้ยื่นนามบัตรให้กับพวกวัยรุ่นแล้วบอกกับพวกเขาว่าถ้ามีปัญหาอะไรให้รีบติดต่อไปหาเขาที่เบอร์นี้เมลจึงได้บอกกับนายอำเภอว่าเธอสัญญาจะไม่ก่อเรื่องจริงๆแล้วเธอเป็นคนพื้นเพของที่นี่และยายของเธอก็เคยอาศัยอยู่ในเมืองนี้มาก่อนจริงๆแล้วกลุ่มวัยรุ่นพวกนี้คือนักลงทุนที่มีโปรเจกต์ใหม่ๆพวกเขาตั้งใจจะเปลี่ยนเมืองฮาโลที่เป็นบ้านเกิดของเมลให้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังประจำเท็กซัสถึงแม้ว่าไลล่าที่เป็นน้องสาวจะไม่เห็นด้วยก็ตามเธอรู้สึกว่าที่นี่มันการและกันดารเกินกว่าที่จะพัฒนาได้ดันเต้เนี่ยเพื่อนร่วมงานที่พูดจาทักทายริกเตอร์ซึ่งเขาเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างที่ถูกจ้างวานให้มาปรับปรุงพื้นที่ที่เมืองฮาโลทันทีที่กลุ่มวัยรุ่นเห็นธงเก่าๆอยู่บนยอดตึกพวกเขาก็ลงความเห็นกันว่าจะต้องเอามันออก
อีกไม่กี่วันพวกนักลงทุนจะเดินทางมาที่นี่แล้วดันเต้กับเมลจะได้เข้าไปในตึกนั้นเพื่อดึงธงออกก่อนที่หญิงชราที่อาศัยอยู่ในตึกจะเดินออกมาเธอได้ชักชวนให้พวกเขาดื่มชาและพูดคุยกันทำให้เมลกับดันเต้รู้สึกแปลกใจมากเพราะว่าที่นี่นั้นน่าจะไม่มีคนอาศัยอยู่แล้วทั้งสองคนได้เอ่ยปากไล่หญิงชราให้ออกไปจากที่นี่ดันเต้ได้อธิบายว่าเขาซื้อตึกทั้งหมดจากแบงค์เรียบร้อยแต่หญิงชราก็ยืนยันว่าเธอจะไม่ไปไหนทั้งนั้นเพราะนี่เป็นบ้านของเธอเธอไม่รับรู้เรื่องซื้อขายของดันเต้และเธอเป็นเจ้าของที่นี่โดยสมบูรณ์เพราะมีโฉนดที่ดินดันเต้ที่โมโหสุดขีดจึงได้รีบไปตามตัวในอำเภอมาหญิงชราได้บอกกับเมลว่าสถานที่แห่งนี้เคยเป็นสถานเลี้ยงเด็กกำพร้ามาก่อนเด็กทุกคนที่อยู่ที่นี่เติบโตและไปได้ดีกันหมดแล้วเหลืออีกเพียงแค่คนเดียวที่ยังคงอยู่ในความดูแลของเธอลักษณะภายนอกเขาดูน่ากลัวและไม่เหมาะจะเข้าสังคมสักเท่าไรนายอำเภอได้เข้ามาในตึกแล้วบอกให้จินนี่หรือหญิงชราออกไปจากตึกได้แล้วจินนี่ยืนยันว่าเธอไม่ไปเพราะนี่คือบ้านของเธอเธอมีโฉนดถูกต้องหลังจากที่ถกเถียงกันอยู่สักพักจินนี่ก็เกิดอาการช็อกเด็กกำพร้าที่อยู่ในความดูแลของจินนี่ได้วิ่งมาอุ้มเธอเขาอุ้มหน้าของจินนี่ขึ้นรถในอำเภอเพื่อเดินทางไปที่โรงพยาบาลทันทีที่เมลได้เห็นใบหน้าของเขาเธอก็รู้สึกขวัญผวาขึ้นมาทางด้านของรูธได้ถูกไหว้วานให้ไปดูอาการของจินนี่ด้วยเพราะว่าดันเต้กับเมลนั้นจะต้องต้อนรับแขกที่เป็นนักลงทุนลิตเตอร์ได้จัดการปลดธงลงมาตามคำสั่งของดันเต้ส่วนไลล่าก็บอกกับพี่สาวว่าฉันไม่มีทางอยู่ที่นี่แน่เธอยืนยันว่าไอเดียของเมลมันบ้ามากๆเราไม่มีทางเปลี่ยนที่นี่ให้กลายเป็นสวรรค์ได้หรอกที่ภายในรถของนายอำเภอจินนี่ที่สั่งเสียลูกเลี้ยงของเธอว่าให้กลายเป็นเด็กดีเธอสามารถเปลี่ยนเป็นคนใหม่ได้ฉันมั่นใจก่อนที่จินนี่จะสิ้นใจไปต่อหน้าต่อตาของเขาทางด้านของรูธก็รีบแชทไปแจ้งข่าวเพื่อนว่าในตอนนี้หญิงชราได้ขาดใจตายแล้วลูกของเธอที่โมโหสุดขีดจึงได้จัดการหักข้อมือของผู้ช่วยในอำเภอและเอากระดูกแทงคอเขานายอำเภอพยายามถามด้านหลังว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นก่อนที่มันจะจัดการระเบิดหัวสมองของนายอำเภอจนสู่ขีดคาที่ในตอนนี้รถของพวกเขาเสียการควบคุมพุ่งเข้าไปในไร่ก่อนที่จะพุ่งชนอัดก๊อปปี้เข้ากับรถเก็บเกี่ยวในตอนนี้มีนักลงทุนบางส่วนได้เดินทางมาถึงแล้วเมลที่กำลังต้อนรับแขกได้มองเห็นไลล่าเดินเข้าไปในอู่ซ่อมรถของริกเตอร์เมลสังเกตเห็นว่าริกเตอร์นั้นพกปืนด้วยซึ่งปืนทำให้เมลรู้สึกไม่ดีเพราะนึกถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตเธอเคยถูกยิงมาก่อนและหวาดกลัวทุกครั้งที่นึกถึงมันเมลระบายกับริกเตอร์ว่าเมื่อก่อนฉันเคยทำตัวแย่ครอบครัวของฉันจึงตั้งใจให้ฉันกลับเนื้อกลับตัวสมัยแต่จนแล้วจนรอดจนกระทั่งตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรที่ฉันทำเป็นชิ้นเป็นอันสักอย่างฉันจึงตั้งใจจะกลับมาปรับปรุงที่นี่ให้กลายเป็นสวรรค์ให้ได้เมลได้รับข้อความจากรูธที่ส่งมาบอกว่าหญิงชราตายแล้วทำให้เธอเสียใจมากเพราะคิดว่าตัวเองเป็นสาเหตุที่ทำให้หญิงชราต้องตายดันเต้จึงได้บอกกับเมลว่านั่นไม่เกี่ยวกับเราเธอตายเพราะโรคหัวใจตั้งหากเมลจึงได้เดินเข้าบ้านไปเพื่อไปตามตัวไลล่าภาพที่ตัดกลับมาที่รูธที่ตอนนี้ยังไม่ตายเธอเห็นชายแปลกหน้าคนนั้นแลหน้าของหญิงชราแล้วสวมทับเข้าไปที่ใบหน้าของตัวเองรูธได้หยิบวิทยุขึ้นมาเพื่อแจ้งขอความช่วยเหลือชายเจ้าของร้านค้าที่ได้ยินเสียงวิทยุของรูธเขาจึงได้รีบแจ้งหาแซลลี่ทันทีชายเจ้าของร้านได้บอกกับแซลลี่ว่าเลเทอร์เฟสปรากฏตัวแล้วแซลลี่จึงรีบมุ่งหน้ามาที่นั่นเพื่อล้างแค้นให้กับเพื่อนๆของเธอเมื่อรูธสังเกตเห็นว่าเลเทอร์เฟสหายตัวไปแล้วเธอจึงค่อยๆพยายามจะคลานออกมาจากรถแต่ทว่าเลเทอร์เฟสก็โผล่ออกมาและบีบคอของเธอเอาไว้มันได้ใช้มีดกรีดท้องของรูธจนไส้ทะลักทางด้านของริกเตอร์เขาก็ได้เดินมาคว้ากุญแจรถของพวกวัยรุ่นไปริกเตอร์ได้บอกว่าเขาได้ยินพวกวัยรุ่นพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องที่หญิงชราตายแล้วริกเตอร์ยืนยันว่าพวกวัยรุ่นเป็นสาเหตุที่ทำให้เธอตายหญิงชรายืนยันว่าเธอเป็นเจ้าของตึกที่นี่และเธอมีโฉนดด้วยซึ่งถ้าหากเธอเข้าใจผิดและดันเต้มีโฉนดจริงๆก็เอาโฉนดฉบับนั้นมาให้เขาดูเขาจะให้กุญแจคืนให้ดันเต้จะได้ยอมรับสารภาพว่าเขาไม่มีโฉนดอยู่กับตัวเขากว้านซื้อตึกบริเวณแถบนี้ก็จริงแต่ไม่ใช่ทั้งหมดเมลที่ได้ยินแบบนั้นก็เสียใจมากไม่แน่ว่าเรื่องที่หญิงชราพูดอาจจะเป็นเรื่องจริงก็ได้เมลเข้าไปในบ้านของหญิงชราเพื่อตามหาโฉนดตัวจริงจนกระทั่งเธอได้พบว่าหญิงชราดันเป็นเจ้าของที่นี่เธอมีโฉนดฉบับจริงและไม่ได้คิดขายมันให้ใครในระหว่างที่ดันเต้กำลังค้นข้าวของอยู่ข้างล่างเลเทอร์เฟสก็ได้โผล่ออกมาแล้วใช้มีดอิโต้ฟันคอเขาเมื่อเมลได้ยินเสียงการต่อสู้เธอก็เดินลงมาดูที่บันไดเธอได้เห็นภาพที่ดันเต้ถูกฟันคอเมลจึงได้วิ่งหนีมาซ่อนตัวอยู่ในตู้เสื้อผ้าเลเทอร์เฟสได้เข้ามาภายในห้องของจินนี่หลังจากนั้นมันก็จัดการเปิดตู้เสื้อผ้าออกเมลภาวนาในใจขอให้มันจะเจอตัวเธอเลเทอร์เฟสได้คว้าเอาเสื้อผ้าของจินนี่ออกมาหลังจากนั้นมันก็กอดและร้องไห้เหมือนกับคนสูญเสียแม่มันได้หยิบเครื่องสำอางของจินนี่ขึ้นมาแล้วแต่งหน้าแต่งตาเมื่อได้ยินเสียงคนรบกวนอยู่ด้านนอกมันจึงได้จัดการตะกระจกระบายความเครียดแล้วเดินออกจากห้องไปเมลพยายามเปิดหน้าต่างเพื่อขอความช่วยเหลือแต่ก็ไม่มีใครเห็นเธอเมื่อฝนตั้งเขาจะตกแล้ว
แคทเธอรีนเจ้าหน้าที่ธนาคารจะบ่อยพวกนักลงทุนเข้าไปปาร์ตี้ต่อกันบนรถเมื่อเล็กเทอร์เฟสเดินกลับมาเมลก็รีบหลบไปที่ใต้เตียงอีกครั้งมันอลวาดทุกก้าวของภายในห้องจนเสียหายส่วนดันเต้ที่ยังไม่ตายก็กระเสือกกระสนร่างของตัวเองไปขอความช่วยเหลือจากริกเตอร์และแคทเธอรีนทันทีที่พวกเขาได้เห็นใบหน้าที่เละแท้ของดันเต้ริกเตอร์จะบอกให้แคทเธอรีนโทรแจ้งตำรวจแล้วจัดการล็อกประตูรถเอาไว้อย่าให้ใครลงมาจากรถริกเตอร์ได้บุกเข้าไปในบ้านของจินนี่พร้อมกับปืนแต่ทว่าเลตเตอร์เฟสนั้นก็ไหวตัวทันมันได้จัดการเตรียมเลือดไฟฟ้ารอต้อนรับเขาอยู่แล้วริกเตอร์ได้พลาดท่าถูกเลตเตอร์เฟสฟันเข้าที่คอก่อนที่มันจะจับหัวของริกเตอร์กดลงไปกับกระจกแหลมเมื่อริกเตอร์ล้มลงเขาก็ได้มองเห็นเมลที่ซ่อนอยู่ใต้เตียงริกเตอร์พยายามส่งกุญแจรถคืนให้กับเมลแต่ทว่าเลตเตอร์เฟสก็ตามมาทุบหัวของเขาจนสมองกระจายเมลที่ได้เห็นภาพนั้นต่อหน้าต่อตาเธอจะได้อุดปากไว้ถึงแม้ว่าเธอจะกลัวจนแทบจะฉี่ชะราดก็ตามทางด้านของแซลลี่เธอก็ได้ขับรถไปเจอรถของนายอัมเคอร์เธอได้พบเข้ากับศพของหญิงชราที่ถูกลอบไปหน้าไปทำให้แซลลี่ปักใจเชื่อว่านี่จะต้องเป็นฝีมือของเลตเทอร์เฟสในตอนนี้ความแค้นทั้ง30ปีของเธอกำลังจะได้ถูกสาดสางแล้วทางด้านของไลล่าเธอก็รู้สึกแปลกใจมากที่แคทเธอรีนตัดสินใจขังทุกคนเอาไว้บนรถเธอจึงได้จัดการเปิดล็อกประตูแล้วออกไปตามหาพี่สาวหลังจากที่เลตเทอร์เฟสหายตัวไปแล้วแมวก็ได้คว้ากุญแจรถมาจากมือของริกเตอร์เธอค่อยๆเดินย่องลงมาที่บันไดก่อนที่เลตเตอร์เฟสจะมาดักหน้าเธอเอาไว้เลตเตอร์เฟสได้จัดการฟาดเมลจนตกลงไปที่ใต้ถุนบ้านก่อนที่มันจะแทงเลื่อยตามเข้ามาเพื่อที่จะฆ่าเธอให้ได้เมลพยายามคลานหนีตายด้วยความหวาดกลัวจนกระทั่งมาเจอตะแกรงเหล็กก่อนที่เลือดไฟฟ้าของเลตเตอร์เฟสจะตัดไปถูกท่อน้ำทิ้งจนสิ่งปฏิกูลโสโครกทะลักใส่หน้าของเมลรีบร้องตะโกนขอความช่วยเหลือจนกระทั่งไลล่ามาเจอเธอพอดีเธอจัดการดึงตะแกรงออกและช่วยพี่สาวขึ้นมาทั้งสองคนได้วิ่งมาที่รถและบอกให้ทอมออกรถเร็วไลล่าพยายามถามพี่สาวว่านี่มันเกิดเรื่องบ้าอะไรกันขึ้นแต่ทว่าเมลนั้นก็ไม่ยอมตอบอะไรเธอเอาแต่ร้องไห้หลังจากที่รถเคลื่อนตัวออกไปจู่ๆรถก็ดับลงทอมที่รู้สึกแปลกใจที่ได้เดินลงมาเช็คดูหลังจากนั้นทอมก็ย้อนกลับเข้ามาในสภาพที่กลายเป็นศพไปแล้วแคทเธอรีนที่ได้เห็นแบบนั้นก็ต้องตกใจสุดขีดเลตเตอร์เฟสได้ก้าวเข้ามาในรถพร้อมกับเลื่อยไฟฟ้าแต่บรรดานักลงทุนทุกคนกลับเข้าใจว่าที่เป็นการโชว์ชนิดนึงพวกเขาได้คว้ามือถือขึ้นมาไลฟ์สดแสดงโชว์กันใหญ่ก่อนที่เลตเตอร์เฟสนั้นจะเลอะอาละวาดและแทงเลือดไฟฟ้าใส่แขกทุกคนที่ได้เห็นแบบนั้นก็ต่างพากันกรีดร้องและพยายามหาทางออกไลล่าได้ถูกผลักจนล้มจนภาพในอดีตได้ผุดขึ้นมาก่อนที่เธอจะได้ยินเสียงของเบลที่เรียกสติของเธอกลับคืนมาสองพี่น้องได้รีบหนีไปซ่อนตัวในห้องน้ำด้วยความหวาดกลัวส่วนเลตเตอร์เฟสนั้นก็ยังคงสนุกสนานกับการฆ่าเหยื่อของมันทั้งคู่ได้ตัดสินใจปีนหนีออกมาจากช่องหลังคาแล้ววิ่งต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งได้เจอกับแซลลี่เมลกับไลล่าได้ตะโกนบอกให้แซลลี่ออกรถสักทีแต่ทว่าแซลลี่ก็บอกพวกเธอว่าเสียใจด้วยฉันรอเวลาที่ได้เจอมันมาหลายสิบปีแล้วแซลลี่ได้บอกให้สองพี่น้องรออยู่ที่รถในระหว่างที่เธอจะออกไปจัดการกับเลตเทอร์เฟสทั้งคู่จึงกอดกันร้องไห้ด้วยความหวาดกลัวแซลลี่ได้เดินเข้าไปในบ้านพร้อมกับปืนจนกระทั่งเธอได้เผชิญหน้ากับเลตเทอร์เฟสเธอบอกกับมันว่าถึงเวลาชำระหนี้แค้นของเราแล้วแต่ทว่าเลตเตอร์เฟสนั้นก็ไม่สนใจแซลลี่มันได้คว้าลูกไฟฟ้าและพุ่งตรงเข้าไปจัดการกับสองสาวที่ทำแม่มันตายเลตเทอร์เฟสได้จัดการพังกระจกรถและคว้าตัวสองสาวแต่แซลลี่ก็วิ่งไล่ตามมายิงมันจนหายเข้าไปในความมืดแซลลี่ได้โยนกุญแจรถกับสองพี่น้องแล้วบอกว่าหนีไปซะหลังจากนั้นเธอก็เดินตามเลตเทอร์เฟสไปเพื่อที่จัดการกับมันแต่ทว่าแซลลี่ก็พลาดท่าและถูกเลตเทอร์เฟสเล่นงานมันได้ทะลวงเลื่อยเข้าไปกลางลำตัวของแซลลี่ก่อนที่จะโยนร่างของเธอเข้าไปในกองขยะเมลตั้งใจจะขับรถพุ่งเข้าชนเลตเทอร์เฟสแต่ทว่ามันกลับโยนเลื่อยไฟฟ้าเข้าใส่หน้ารถของเธอทำให้รถนั้นเสียหลักพุ่งเข้าไปในอู่ซ่อมรถในตอนนี้เมลถูกเหล็กเสียบท้องจนได้รับบาดเจ็บสาหัสเธอบอกให้ไลล่าน้องสาววิ่งหนีไปยังไงเธอก็ไม่รอดแล้วแต่ทว่าไลล่าก็บอกว่าเธอจะไม่ไปไหนถ้าไม่มีพี่เมลจะได้บอกน้องสาวว่าเธอเก่งกว่าฉันมาโดยตลอดเธออยู่คนเดียวได้ต่อให้ไม่ต้องมีพี่ก็ตามรีบหนีไปซะและเธอเฟสได้เดินเข้ามาหาเมลพร้อมกับเรื่อยไฟฟ้าเมลจึงได้ขอโทษมันที่เป็นสาเหตุที่ทำให้จินนี่ต้องตายแต่ทว่าไลล่านั้นก็ย้อนกลับมาพร้อมกับปืนเธอพยายามลั่นไกใส่เลตเตอร์เฟสแต่ทว่าปืนก็ไม่มีลูกไลล่าจึงวิ่งล่อเลตเตอร์เฟสออกมาที่ด้านนอกมันวิ่งไล่ตามไลล่าออกไปและผลักเธอจนล้มลงเลตเตอร์เฟสพยายามกัดแกว่งเลือดไฟฟ้าใส่ไลล่าก่อนที่มันจะถูกจิงจุ้ยวิ่งหนีหายไปโดยคนที่ยิงมันนั้นก็คือแซลลี่แซลลี่ได้รวบรวมแรงขึ้นสุดท้ายและบอกกับไลล่าว่าถ้าเธอวิ่งหนีมันจะไม่มีทางหยุดตามหลอกหลอนเธอได้ก่อนที่แซลลี่นั้นจะส่งปืนพร้อมกับกระสุนให้ไลล่าทางด้านของเบลก็กันใจดึงตัวเองออกมาจากเหล็กแหลมเธอพยายามตะโกนเรียกไลล่าและเดินตามหาน้องสาวไลล่าได้เดินตามเสียงเลื่อนไฟฟ้าเข้าไปในตึกหนึ่งที่มีบ่อน้ำอยู่ตรงใจกลางตึกไลล่าได้พลาดท่าถูกเลตเตอร์เฟสเล่นงานจนตกลงไปในน้ำเธอพยายามกระเสือกกระสนว่ายเข้ามาเกาะขอบบ่อหลังจากนั้นก็พยายามเอื้อมไปคว้าปืนเพื่อใช้ป้องกันตัว
แต่ทว่าเลตเตอร์เฟสนั้นก็สไลด์เลื่อยเข้ามาบาดขาของเธอมันได้เตะปืนของไลล่าทิ้งไปและพยายามใช้เลื่อยฟันเข้ากลางลำตัวของไลล่าเมลที่ไล่ตามมาได้กระโดดเกาะหลังของมันเพื่อช่วยชีวิตน้องสาวเลตเตอร์เฟสจะได้จัดการเหวี่ยงเธอกระแทกเข้ากับกำแพงมันได้คว้าเลื่อยไฟฟ้าขึ้นมาแล้วตั้งใจจะฆ่าเมลก่อนที่ไลล่าจะคว้าปืนยิงเข้าใส่มัน2นัดจนทำให้เลื่อยไฟฟ้าหลุดออกจากมือของเลตเตอร์เฟสเมื่อเห็นว่าเลตเตอร์เฟสยังไม่เป็นอะไรเลยไลล่าจึงได้พยายามยิงซ้ำมันแต่กระสุนก็ดันหมดพอดีเมลที่ได้โอกาสจะได้คว้าเลื่อยไฟฟ้าเสยเข้าไปที่ใบหน้าของมันจนทำให้เลตเตอร์เฟสตกน้ำและจมหายไปหลังจากนั้น2พี่น้องก็รีบกลับมาขึ้นรถพวกเธอพูดคุยกันว่าโปรเจกต์ฟื้นเมืองฮาโลต้องล้มเลิกไปก่อนในขณะที่เมลจัดการตั้งระบบออโต้พายโลตเลตเตอร์เฟสก็ได้โผล่ออกมาและจัดการกระชากตัวเธอออกไปจากรถมันได้จัดการบั่นคอของเมลต่อหน้าต่อตาของไลล่าส่วนไลล่านั้นก็ได้เอาแต่กรีดร้องอยู่บนรถเพราะทำอะไรไม่ได้ทั้งคู่ไม่สามารถฆ่าเลตเตอร์เฟสได้สำเร็จและมันจะยังคงอยู่ที่เมืองนี้ต่อไปตราบนานเท่านานก็เป็นอันจบภาพยนตร์เรื่องนี้ครับเป็น The Texas Chainsaw ภาคล่าสุดที่ถูกสร้างโดย Netflixโดยที่ตัวหนังนะครับดำเนินเรื่องราวต่อจากทุกๆภาคคือเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปี2000ไปปลายตัวละครอย่างแซลลี่นั้นที่รอดตายมาจากภาคแรกได้ผ่านตัวเองไปเป็นตำรวจเพื่อตามล่าตัวเลตเทิลเฟสแต่ทว่าจนเธอเกษียณแล้วก็ยังตามล่าตัวมันไม่ได้ซึ่งในความเป็นจริงแล้วเลตเทิลเฟสไม่ได้ตายแต่มันซ่อนตัวและถูกเลี้ยงดูมาโดยคุณยายจินนี่ซึ่งนั่นก็กลายเป็นข่าวซวยของเมลและพรรคพวกที่ดันบุกเข้าไปที่บ้านของคุณยายจินนี่และทำให้เธอเสียใจจนถึงขั้นหัวใจวายความแค้นที่เหมือนสูญเสียแม่ไปอีกรอบทำให้เลตเตอร์เฟสนั้นปลุกสัญชาตญาณดิบของตัวเองขึ้นมามันได้ออกไล่ฆ่าทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ทำให้แม่ต้องตายซึ่งในท้ายที่สุดแล้วเลตเตอร์เฟสก็ยังไม่ถูกกำจัดและอาจจะมีภาคต่อของมันอีกในอนาคตเสียดายที่ The Texas Chainsaw ภาคนี้ไม่ค่อยประสบความสำเร็จเท่าที่ควรไม่ว่าจะเป็นตัวเลตเตอร์เฟสเองหรือดาราและแสดงนำเรียกได้ว่าขาดจุดดึงดูดแบบสุดๆโดยส่วนตัวแล้วผมค่อนข้างชอบเลตเตอร์เฟสเป็นการส่วนตัวชอบมากกว่าเจสันวอร์ฮีหรือไมเคิลไมเยอร์ผมว่าตัวละครนี้ดูน่าจดจำทรงพลังและแข็งแกร่งและการสวมใส่หน้ากากหนังมนุษย์ก็ดูมีเสน่ห์มากๆและผมเองก็เชื่อว่าใครๆหลายๆคนก็คิดแบบนั้นเหมือนกันถึงแม้ว่า The Texas Chainsaw จะสร้างมาแล้ว9ภาคซึ่งถ้ามันมีประกาศจะสร้างภาคที่10ขึ้นมาผมเชื่อว่าใครหลายคนในที่นี้ต้องอยากดูมันอย่างแน่นอนและนั่นก็รวมไปถึงผมด้วยก็จบกันแล้วนะครับสำหรับคลิปเล่าภาพยนตร์เรื่อง The Texas Chainsaw 9ซึ่งหากใครนะครับที่อยากจะชมภาพยนตร์ที่ผมนำมาเล่าผมได้ทำการทิ้งลิงก์ดูหนังเอาไว้แล้วที่ด้านล่างของ Descriptionภายในนั้นนะครับผมได้ทำการรวบรวมหนังโหดหนังหายากแทบทุกเรื่องเอามาให้ทุกคนได้ชมกันแบบง่ายๆด้วยคุณภาพที่คมชัดไม่มีโฆษณากวนใจแถมยังดูได้ทุกที่ทุกเวลาอีกด้วยเหมาะสำหรับแฟนบันเทิงหนังสยองขวัญตัวจริงซึ่งหากใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ EP หน้าบ๊ายบายครับ